คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมและผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองในภาพและเสียงอาจแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงสงครามการต่อสู้และมีวาจาที่ไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ์เรื่องพลิกชะตานางพญาตกอับบทที่426พล่อยได้รับความดีความชอบพอใกล้ถึงเวลาออกเดินทางอยู่ๆเจียงวีเหลียนกลับส่งคนมาบอกว่าไม่ไปแล้วท้าวจวินหลันย่อมงุนงงไปหมดจึงเดินทางไปถามด้วยตนเองสักหน่อยหากไม่ไปถามก็ไม่เหมาะสมถึงอย่างไรนี่ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเจียงวีเหลียนจะเป็นตายร้ายดีเช่นไรนางก็ไม่สนใจแต่เซินเป็นลูกของหลีเย่เป็นคุณชายรองของจวนอ๋องนางจึงต้องใส่ใจอีกทั้งนางครุ่นคิดอย่างไรก็ไม่เข้าใจว่าอยู่ๆทำไมเจียงวีเหลียนถึงไม่ยอมไปแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนี่ก่อนหน้านี้เจียงวีเหลียนไม่ได้กลัวกาฬโรคมากหรอกหรือไม่ใช่ว่าเต็มใจออกไปหลบภัยมากเลยหรืออยู่ๆกลับเปลี่ยนความคิดเช่นนี้เป็นเพราะอะไรกันแน่หงหลัวเห็นว่าท้าวจวินหลันตั้งใจจะไปถามด้วยตัวเองจึงเบะปากพูดว่าพระชายารองอย่าใส่ใจไปเลยเจ้ากะไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปพวกเราต้องไปด้วยตัวเองเช่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นการลดฐานะของตัวเองอีกทั้งยังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคิดอะไรอยู่อาจคิดว่าพวกเรามีแผนการอะไรก็เป็นได้เจ้ากะท้าวจวินหลันหัวเราะอย่างขมขื่นเวลาไหนกันแล้วทำไมจะยังคิดเล็กคิดน้อยเรื่องพวกนี้อยู่อีกไม่ว่านางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ข้าควรทำข้าก็ต้องทำนางจะไปหรือไม่ไปก็เป็นเรื่องของนางแล้วพูดอย่างตรงไปตรงมาล่ะก็นางทำเช่นนี้ก็ด้วยเห็นแก่หน้าของหลี่เย่เท่านั้นแน่นอนว่าขอบเขตก็ถึงแค่จุดนี้หากจะให้นางทำอะไรมากไปกว่านี้นั่นก็เป็นอีกเรื่องแล้วหงหลัวได้ยินเช่นนั้นก็ไม่ได้ห้ามอีกต่อไปเพียงแต่สายหัวแล้วถอนใจพระชายารองรอดูเถิดเจ้ากะอีกฝ่ายไม่มีทางซาบซึ้งน้ำใจของท่านอย่างแน่นอนเรื่องนี้หงหลัวคาดการได้อย่างแม่นยำท้าวจวินหลันเพิ่งไปถึงเรือนชิวอียังไม่ทันพูดอะไรออกมาสักคำเจียงวีเหลียนก็พูดเนิบๆว่าคิดไปคิดมาถึงอย่างไรข้าก็รู้สึกว่าควรอยู่ที่นี่ถึงจะเรียกว่าได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขตอนนี้อันตรายยังไม่ทันมาถึงตัวหากว่าข้าจะไปจากท่านอ๋องข้าก็ต้องรู้สึกผิดต่อท่านอ๋องมิใช่หรือคำพูดนี้ทำเอาท้าวจวินหลันพูดไม่ออกนางมองเจียงวีเหลียนเพียงแต่ถามออกไปว่าเช่นนั้นเซิ่นจะทำเช่นไรแน่นอนว่าจะต้องอยู่กับข้าเจียงวีเหลียนไม่ลังเลแล้วพูดอย่างมั่นใจคิดว่าเขาเองก็ไม่อยากห่างจากพ่อของเขาเช่นกันเจียงวีเหลียนพูดอย่างจริงจังและแน่วแน่ดูเหมือนว่าท้าวจวินหลันจะโน้มน้าวนางไม่ได้เลยแม้แต่คำเดียวสักพักถึงได้พูดเรียบๆว่าเรื่องหลบภัยในครั้งนี้เป็นความคิดของท่านอ๋องเรื่องนี้ข้าจะพูดกับท่านอ๋องเองเจียงวีเหลียนพูดอย่างมั่นใจชายารองถาวไม่ต้องโน้มน้าวข้าอีกเจ้าเองก็ยังไม่ยอมห่างจากท่านอ๋องแล้วข้าจะทำใจห่างจากท่านอ๋องได้เช่นไรหรือว่าเจ้าจะอยู่ที่นี่แล้วให้เซิ่นเดินทางไปหลบภัยท้าวจวินหลันเสนออีกทางแม้แต่ส่วนกับหมิงจูข้าก็ให้แม่นมพาไปหลบภัยเช่นกันเจียงวีเหลียนลังเลอยู่สักพักสุดท้ายก็สายหัวไม่ได้เซินอยู่ห่างจากข้าไม่ได้ดูจากท่าทีของเจียงวีเหลียนท้าวจวินหลันก็รู้ว่าเจียงวีเหลียนตัดสินใจแล้วนางพูดอย่างไรก็คงไม่ฟังดังนั้นจึงไม่พูดโน้มน้าวต่อเพียงแค่พูดว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ตามใจเจ้าเพียงแต่เจ้าไปพูดกับท่านอ๋องด้วยตัวเองก็แล้วกันเดาว่าคงมีเพียงหลี่เย่เท่านั้นที่จะพูดให้เจียงวีเหลียนยอมได้นางไม่ได้นั่งอยู่ต่อท้าวจวินหลันลุกขึ้นแล้วขอตัวกลับออกมาเจียงวีเหลียนมองตามหลังของท้าวจวินหลันแล้วหัวเราะอย่างเย็นชาจากนั้นก็ถมน้ำลายออกมาดูมีท่าทีภาคภูมิใจเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้หรือว่าเจ้าคิดอะไรอยู่คิดว่าข้าเป็นคนโง่อย่างนั้นหรือและเจียงวีเหลียนก็คิดได้ทันทีว่ารอจนนางพูดกับหลี่เย่แล้วหลี่เย่จะรู้สึกซาบซึ้งใจมากเพียงใดไม่แน่ว่าต่อไปอาจจะยิ่งให้ความสำคัญกับนางมากขึ้นแล้วต่อไปก็คงจะไปเรือนนางด้วยเพียงแต่เจียงวีเหลียนลืมคิดไปว่าหากเรื่องหลบภัยครั้งนี้เป็นความคิดของหลี่เย่จริงๆเล่านางทำเรื่องวุ่นวายเช่นนี้หลี่เย่คงไม่เพียงแต่จะไม่ซาบซึ้งใจแต่จะยิ่งรู้สึกรำคาญมิใช่หรือพอกลับมาถึงเรือนท้าวจวินหลันก็เตรียมการเรื่องจิ้งหลิงพาเด็กๆออกเดินทางไปหลบภัยคิดแล้วนางก็ไปหาชิงกูกูกับติงหมัวหมัวกูกูกับหมัวหมัวร่วมเดินทางไปด้วยจะดีกว่ามีพวกท่านอยู่ข้าเองก็วางใจทั้งสองคนไม่ได้ปฏิเสธเพียงแต่พูดว่า
มีพวกเราอยู่พระชายารองวางใจเถิดเจ้ากะนอกจากชิงกูกูและติงหมัวหมัวแล้วเท้าจวินหลันคิดไปคิดมาสุดท้ายก็ให้ชิวจือร่วมเดินทางไปด้วยกันนางพูดกับชิวจือว่าเจ้ากับจิ้งหลิงดูแลวังเต๋ออันอย่างดีโดยตลอดในตอนนี้ก็ถือว่าพวกเจ้าทั้งสองคนได้ทำงานร่วมกันอีกครั้งอีกทั้งตอนแรกข้าก็คิดไว้อยู่แล้วว่าจะให้เจ้าติดตามส่วนเอ๋อไปวันนี้ข้าก็ยังคิดเช่นนั้นข้าไม่มีอะไรพูดมากมายเพียงแต่อยากกำชับเจ้าว่าไม่ว่าอย่างไรข้าขอแค่เด็กๆปลอดภัยก็พอชิวจือรู้ว่านี่เป็นเรื่องสำคัญนางจะรับคำส่งไม่ได้จึงรับปากเรื่องนี้อย่างหนักแน่นบ่าวจะทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อปกป้องคุณหนูและคุณชายน้อยให้ปลอดภัยเจ้ากะออกจากจวนอ๋องไปครั้งนี้จะต้องระวังให้มากถาวจวินหลันวางใจไม่ได้จึงกำชับไปอีกครั้งชิวจือเข้าใจความรู้สึกของถาวจวินหลันจึงไม่รู้สึกรำคาญและรับคำแต่โดยดีอีกทั้งยังได้พูดให้ถาวจวินหลันสบายใจเนื่องจากเจียงวีเหลียนไม่ไปแล้วดังนั้นของทุกอย่างที่จะต้องเตรียมจึงน้อยลงไปมากวันต่อมาทุกอย่างก็จัดเตรียมเรียบร้อยรอแค่เพียงออกเดินทางถาวจวินหลันอุ้มหมิงจูไปส่งด้วยตัวเองแล้วปลอบส่วนเอ๋อว่าให้แม่นมพาเข้าไปเที่ยวเล่นที่บ้านในชนบทเพียงไม่กี่วันโดยไม่กล้าพูดว่าไปนานเท่าไรเพียงแค่บอกว่าอีกไม่นานพวกนางก็จะตามไปถึงอย่างไรส่วนเอ๋อก็ยังเล็กคนที่ร่วมทางไปด้วยต่างก็เป็นคนคุ้นเคยทั้งนั้นดังนั้นจึงไม่มีท่าทีกังวลใจใดๆเลยแต่กลับยิ้มแล้วตั้งหน้าตั้งตารอคอยทำให้ถาวจวินหลันที่มองดูอย่างเจ็บปวดใจรู้สึกขบขันขึ้นมาพอรถมาออกไปแล้วจึงแกล้งตำหนิเล็กน้อยเจ้าเด็กคนนี้ไม่เสียใจที่ต้องจากข้าเลยแม้แต่น้อยหงหลัวได้ยินแล้วจึงรีบปลอบว่าส่วนเอ๋อยังเด็กนักจะรู้เรื่องพวกนี้ได้อย่างไรกันเจ้าคะเขาดีใจเช่นนี้ก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องงอแงระหว่างทางเจ้ากะถาวจวินหลันกรอกตาใส่นางคิดว่าข้าไม่เข้าใจจริงๆหรือข้าก็แค่ถอนใจกับตัวเองเท่านั้นเพียงแต่การจากกันครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่หงหลัวหัวเราะแล้วประคองถาวจวินหลันเดินกลับใช่เจ้ากะข้าพูดมากไปเองแต่พออากาศเริ่มเย็นลงก็คงจะกลับมาแล้วตอนนี้ก็เดือน7อีกไม่นานก็จะเข้าเดือน8อากาศก็จะค่อยๆเย็นลงแล้วเจ้ากะการโรคจะระบาดก็ในช่วงอากาศร้อนพออากาศเริ่มเย็นลงก็จะค่อยๆหายไปเองถาวจวินหลันก็รู้ถึงข้อนี้เพียงแต่ไม่อยากอยู่ห่างกับลูกๆนานก็เท่านั้นถึงอย่างไรกว่าจะได้ส่วนเอ๋อกลับมาเลี้ยงดูข้างกายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆในตอนนี้ต้องจากกันแล้วนางจะทำใจได้อย่างไรโดยเฉพาะหมิงจูที่ยังไม่ถึงขวบดีมองดูก็รู้ว่าถาวจวินหลันทำใจไม่ได้เพียงแต่หงหลัวก็ไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้แล้วได้แต่พูดเรื่องอื่นเพื่อเปลี่ยนเรื่องและเบี่ยงเบนความสนใจตกดึกหลี่เย่กลับมาถึงแล้วถาวจวินหลันกำลังใจลอยคิดว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าพวกส่วนเอ๋อจะถึงบ้านพักแล้วหรือไม่โดยไม่ทันได้สังเกตเห็นว่าเขากลับมาเลยแม้แต่น้อยหลี่เย่ก็ไม่ส่งเสียงแต่กลับมองอยู่สักพักถึงได้พูดขึ้นเบาๆเจ้าวางใจเถิดตอนนี้พวกเขาน่าจะเข้าพักที่บ้านพักเรียบร้อยดีแล้วข้าได้กำชับทหารอารักขาเอาไว้เป็นอย่างดีไม่มีอะไรต้องกังวลอย่างแน่นอนถาวจวินหลันถึงรู้สึกตัวมองไปทางหลี่เย่แล้วหัวเราะเบาๆดูข้าสิคิดอะไรจนใจลอยแม้แต่ท่านกลับมาถึงแล้วก็ยังไม่รู้ตัวท่านทานอาหารเย็นแล้วใช่หรือไม่จะให้คนไปเตรียมอาหารอะไรสักหน่อยหรือไม่หลี่เย่นั่งลงข้างๆโต๊ะให้คนเตรียมน้ำแกงบะหมี่มาสักชามก็พอถาวจวินหลันรีบออกไปสั่งพอกลับมาข้างในแล้วถึงพูดว่าครั้งนี้เซิ่นเอ๋อไม่ได้เดินทางไปด้วยท่านเองก็จับตาดูสถานการณ์เอาไว้ให้ดีหากเกิดการโรคระบาดขึ้นจริงๆจะได้รีบส่งพวกเขาออกไปจากเมืองหลวงหลี่เย่นิ่งเงียบไปสักพักแล้วรับคำสักพักถึงพูดขึ้นมาว่าเจ้าเองก็ไม่ต้องใส่ใจเจียงซื่อนางอยากก่อเรื่องวุ่นวายก็เรื่องของนางเจ้าทำอย่างสุดความสามารถแล้วสำหรับเจียงซือเขาเองก็หมดหนทางเช่นกันถึงแม้ว่าเขาจะไม่ชอบเจียงซือแต่ถึงอย่างไรเจียงวีเหลียนก็มีบุญคุณต่อเขาทั้งยังเป็นแม่แท้ๆของเซิ่นเอ๋อตอนแรกที่เขามอบลูกคนนี้ให้เจียงวีเหลียนก็คิดว่าเพื่อหาที่พึ่งและหลักประกันให้กับเจียงวีเหลียนแต่ตอนนี้พอคิดไปแล้วก็รู้สึกว่าทำผิดพอมีเซิ่นเอ๋อหน้าตาและฐานะของเจียงวีเหลียนก็ดูเหมือนจะดีขึ้นกว่าเดิมไม่น้อยแต่จริงๆนางกลับเปลี่ยนไปโดยเฉพาะความคิดที่ดูจะซับซ้อนมากขึ้นเมื่อวันเขาก็กลับมาดึกมากจึงไม่ได้ไปหาเจียงวีเหลียนแต่เรื่องนี้เขารู้ก่อนแล้วและก็พอเดาความคิดของเจียงวีเหลียนได้เขาสั่งคนไปบอกเจียงวีเหลียนว่าหากนางไม่เต็มใจไปก็ให้ส่งเซิ่นเอ๋อไปก่อนแต่เป็นตายอย่างไรเจียงวีเหลียนก็ไม่ยอมเมื่อเป็นเช่นนี้เขาเองก็หมดความอดทนเช่นกัน
เขาได้แต่สายหัวกับท่าทีของเจียงวิเหลียนที่ดูรักและภักดีต่อเขาจากใจจริงจนไม่ยอมห่างกันหรือว่าถาวจวินหลันจะไม่รักเขาด้วยความจริงใจแต่ถาวจวินหลันรู้ดีว่าลูกสำคัญที่สุดนี้เป็นสัญชาตญาณของความเป็นแม่เจียงวิเหลียนทำเช่นนั้นกลับเป็นการเอาเซิ่นเอ๋อมาเสี่ยงตอนแรกเขายังอยากตำหนิแต่พอคิดอีกทีกลับคิดว่าช่างเถิดถึงอย่างไรเซิ่นเอ๋อก็อยู่ในท้องของเจียงวิเหลียนมานานกว่า10เดือนและยังเป็นหลักประกันในอนาคตของนางนางกล้าเอามาเสี่ยงหากจะให้เขาพูดอะไรไปมากกว่านี้ก็ออกจะไม่มีหัวใจมากเกินไปหน่อยถึงแม้ว่าเซิ่นเอ๋อก็เป็นลูกของเขาแต่นั่นก็เป็นลูกชายของเจียงวีเหลียนเช่นกันในเมื่อเจียงวีเหลียนเป็นตายอย่างไรก็ไม่ยอมแต่เขายังจะทำเช่นนี้ก็ดูจะไม่เหมาะสมนักแน่นอนว่าที่เขายังยอมเช่นนี้เหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ถึงช่วงที่ย่ำแย่ที่สุดให้ถาวจวินหลันออกไปนั้นถึงจะเป็นสิ่งที่เขารู้สึกกังวลที่สุดจริงๆแล้วสถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นเลวร้ายเช่นนั้นเขารู้ดีอยู่แก่ใจว่าถึงแม้จะเกิดการโรคระบาดขึ้นขอเพียงแค่อยู่ในจวนอ๋องอยู่ห่างและไม่เข้าใกล้คนที่ติดโรคแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วที่ทำเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันอีกขั้นหนึ่งเท่านั้นเขารู้สึกวางใจไม่ได้ดังนั้นถึงได้พูดเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าสุดท้ายแล้วก็มีแค่ถาวจวินหลันเท่านั้นที่คิดเหมือนกับเขาส่วนเจียงวีเหลียนไม่ต้องพูดถึงตอนกำลังรับประทานอาหารอยู่หลี่เย่ก็พูดขึ้นมาว่าความคิดที่จะเอาบ้านพักให้ราษฎรที่อพยพมาอยู่อาศัยเป็นความคิดที่ดีอย่างมากเสด็จพ่อทรงทราบว่าเป็นความคิดของเจ้าก็เอ่ยปากชมเดาว่าอีก 2-3 วันคงมีของรางวัลประทานให้บางทีอาจจะจัดเป็นงานใหญ่หลี่เย่พูดเช่นนี้ถาวจวินหลันก็เข้าใจความคิดของฮ่องเต้ทันทีเรื่องการชมเชยนางเป็นเรื่องโกหกความจริงแล้วก็คือต้องการให้คนอื่นเอาเป็นแบบอย่างแม้แต่ข้าครั้งนี้ก็พลอยได้รับความดีความชอบเพราะเจ้าไปด้วยได้มีการชมเชยต่อหน้าคุณนางทุกคนถือว่าได้รับเกียรติอย่างมากหลี่เย่ยิ้มแล้วพูดออกมาแล้วตั้งใจถามนางว่าเจ้าว่าข้าควรตอบแทนเจ้าอย่างไรดีจบบทที่426บทที่427หาเรื่องเรื่องได้รับความดีความชอบไปด้วยนั้นถือว่าเป็นเรื่องจริงถึงแม้นี่จะเป็นความคิดของถาวจวินหลันแต่ว่าสามีภรรยาก็ถือว่าเป็นคนคนเดียวกันความดีความชอบของถาวจวินหลันในครั้งนี้แน่นอนว่าต้องแบ่งให้หลี่เย่ส่วนหนึ่งฮ่องเต้ทรงชมเชยหลี่เย่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วอีกทั้งยังได้ชมหลี่เย่ต่อหน้าคุณนางทุกคนว่าหลี่เย่เป็นคนมีจิตใจเมตตาใส่ใจประชาชนให้เอาเขาเป็นแบบอย่างหากเพียงเท่านี้ก็ช่างเถิดที่สำคัญที่สุดก็คือสุดท้ายแล้วฮ่องเต้ยังทรงมองไปทางองค์รัชทายาทแล้วตรัสว่าองค์รัชทายาทเองก็ควรเอาตวนชินอ๋องเป็นแบบอย่างแค่คิดก็รู้ว่าคำพูดนี้ส่งผลกระทบมากเท่าไหร่พริบตาเดียวเรื่องซุบซิบก็แพร่ออกไปอย่างรวดเร็วว่าฮ่องเต้ทรงให้ความสำคัญกับตวนชินอ๋องมากกว่าองค์รัชทายาทองค์รัชทายาทดูเหมือนสีหน้าจะเปลี่ยนไปทันทีถึงแม้จะรับคำด้วยการแสดงท่าทีเสียใจและพูดอย่างใจกว้างว่าตัวเขาเองก็จะพยายามให้มากแต่รอจนกระทั่งจบการว่าราชการและรับหลังฮ่องเต้แล้วองค์รัชทายาทก็อดใช้สายตาเคียดแค้นคมกริบราวใบมีดมองหลี่เย่ไม่ได้เหิงกัวกงก็เอ่ยอย่างเย็นชาว่าตวนชินอ๋องช่างเป็นห่วงประชาชนจริงๆถึงได้คิดวิธีเช่นนี้ได้เห็นได้ชัดว่าเหิงกัวกงคิดว่าความคิดนี้ไม่ใช่ความคิดของถาวจวินหลันแท้ที่จริงแล้วเป็นความคิดของหลี่เย่ทั้งหมดแต่เพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตของคนอื่นจึงอ้างชื่อของถาวจวินหลันก็เท่านั้นองค์รัชทายาททำหน้าเคร่งขรึมไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวหลี่เย่หันไปยิ้มอย่างโยนอ่อนให้เหิงกัวกงเหิงกัวกงชมเกินไปแล้วก็แค่ถาวซื่อให้ความใส่ใจจึงคิดวิธีนี้ได้ก็เท่านั้นสักพักก็มองไปทางองค์รัชทายาทแล้วพูดอย่างจริงใจว่าคิดไม่ถึงว่าจะทำให้พี่ใหญ่ต้องลำบากไปด้วยองค์รัชทายาทฝืนยิ้มเอ่ยที่ไหนกันเล่าหลี่เยิ้มแล้วพูดต่อว่าคิดว่าพี่ใหญ่คงไม่ใส่ใจเรื่องเช่นนี้กระมังเสด็จพ่อก็ตรัสไปเท่านั้นพี่ใหญ่อย่าเก็บมาใส่ใจเลยข้ารู้ดีว่าช่วงนี้พี่ใหญ่เหน็ดเหนื่อยจากเรื่องการอพยพลี้ภัยอย่างมากสีหน้าขององค์รัชทายาทยิ่งไม่ดีขึ้นไปอีกจากนั้นก็ฝืนฉีกยิ้มอีกทีแล้วพูดไปตามมารยาทแล้วองค์รัชทายาทที่ไม่อยากเห็นหน้าหลี่เย่อีกก็หันหลังแล้วเดินออกไปจริงๆแล้วช่วงนี้องค์รัชทายาทก็ยุ่งมากจริงๆเนื่องจากฮ่องเต้ส่งมอบหมายการอพยพลี้ให้เขาจัดการเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากก็แค่ส่งอาหารและเงินออกไปช่วยเหลือก็พอแล้วแต่ที่สำคัญก็คือฮ่องเต้ตรัสว่าเงินในท้องพระคลังหลวงมีไม่พอให้องค์รัชทายาทคิดหาวิธีจึงทำให้องค์รัชทายาทหนักใจเป็นอย่างมาก
เงินลอยลงมาจากฟ้าไม่ได้เมื่อท้องพระคลังหลวงไม่มีแต่เรื่องการอพยพลี้ภัยครั้งนี้ก็กำลังจะมาถึงในไม่ช้าอีกทั้งยังรู้ดีแก่ใจว่าหากจัดการได้ไม่ดีครั้งนี้จะต้องถูกตำหนิแน่นอนเกรงว่าเพื่อรักษาหน้าเอาไว้องค์รัชทายาทจึงต้องพยายามคิดหาวิธีอย่างสุดความสามารถองค์รัชทายาทกลุ้มใจอย่างมากแต่หลี่เย่กลับยังพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วองค์รัชทายาทยังจะสบายใจอยู่ได้อย่างไรพอคิดถึงว่าตัวเองลงมืออคิดหาวิธีแทบเป็นแทบตายยังไม่ได้รับคำชมสักคำแต่หลี่เย่เพียงแค่ทำเรื่องเล็กๆน้อยๆกลับได้รับคำชมเช่นนี้องค์รัชทายาทจึงรู้สึกหงุดหงิดและเสียใจทั้งที่เป็นลูกชายเหมือนกันทำไมเสด็จพ่อถึงไม่พอใจในตัวเขาไปเสียทุกเรื่องเรื่องนี้ดูเหมือนจะทำให้องค์รัชทายาทนึกถึงเรื่องโกรธแค้นตอนเด็กขึ้นมาองค์รัชทายาทก็ยิ่งรู้สึกเกลียดหลี่เย่มากขึ้นหากมีหลี่เย่อยู่ไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นพูดย้อนกลับมาฮ่องเต้ทรงประทานรางวัลใหญ่โตให้กับเถาจวินหลันอีกทั้งยังประทานอนุญาตให้นางเป็นกรณีพิเศษอีกหลายข้ออนุญาตให้นางใช้ของสีแดงเข้มได้ไม่เพียงแต่สิ่งที่ได้รับจะเทียบเท่ากับตำแหน่งพระชายาเอกเท่านั้นสุดท้ายแล้วยังประทานปิ่นปักผมหงส์8หางและชุดพร้อมทั้งเครื่องประดับอีก1ชุดเมื่อได้รับการปฏิบัติเช่นนี้ทำให้คนต่างอิจฉาตาร้อนข้อแรกคือตอนนี้นับว่าฐานะเทียบเท่ากับพระชายาเอกแล้วนอกจากชื่อเรียกพระชายารองจริงๆแล้วทุกอย่างก็ถือว่าเท่ากับภรรยาเอกแล้วอีกทั้งหลิวซื่อที่คงเหลือเพียงแต่ชื่อก็ไม่มีอำนาจใดๆฐานะของเถาจวินหลันจึงยิ่งสูงขึ้นไปอีกส่วนปินปักผมหงแปดหางนั้นจริงๆแล้วก็มีเพียงแค่พระชายาเอกของชินอ๋องเท่านั้นถึงจะใช้ได้การประทานรางวัลในครั้งนี้หากจะบอกว่าเป็นของมีค่านั้นก็เทียบกับแก้วแหวนเงินทองต่างๆที่ฮ่องเต้ทรงประทานในครั้งก่อนๆไม่ได้เลยเพราะรางวัลในครั้งนี้มีความหมายจนหาสิ่งได้มาเทียบไม่ได้ราชองค์การเพิ่งประกาศออกไปก็มีคนไม่น้อยที่ตกใจจนอ้าปากครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเหมือนเป็นการบอกคนอื่นอย่างชัดเจนว่าหากไม่ใช่เพราะหลิวซื่อยังอยู่เกรงว่าตอนนี้เถาจวินหลันคงจะได้ขึ้นเป็นชายาเอกแล้วส่วนสิทธิพิเศษเช่นนี้ตั้งแต่โบราณมาจะมีสักกี่คนที่เคยได้รับพริบตาเดียวคนจำนวนไม่น้อยต่างก็เริ่มคิดกันไปว่าถึงแม้จะไม่ได้รับรางวัลเหมือนเถาจวินหลันแต่ขอให้ได้รับคำชมจากฮ่องเต้เสียหน่อยก็ถือว่าดีมากแล้วเถาจวินหลันเพียงแค่ออกความเห็นให้เอาบ้านพักมาเป็นที่ลี้ภัยของประชาชนก่อนแค่นั้นก็มีโอกาสได้รับสิ่งดีๆเช่นนี้แล้วหากพวกนางเสนอบ้านพักและเงินให้จำนวนมากกว่านี้เล่าพริบตาเดียวในเมืองหลวงก็เกิดกระแสการซื้อที่ดินครั้งใหญ่แม้แต่ที่ดินที่ทำเลไม่ค่อยดีก็ยังขายได้ในราคาดีแล้วบ้านพักทั้งหมดนั้นต่างก็ส่งให้ราชสำนักยืมเพื่อเป็นที่อยู่ของประชาชนที่อพยพมาแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังเพียงแค่พูดถึงตอนที่เถาจวินหลันเพิ่งได้รับราชองค์การเจียงวีเหลียนที่ออกมารับราชองค์การอยู่ข้างๆนางก็กัดฟันกรอดๆ อย่างไม่ยินยอมเอาอะไรมาวัดนางเองก็ต้องให้ยืมบ้านพักของนางออกไปเช่นกันทำไมสุดท้ายแล้วคนที่ได้รางวัลกลับเป็นเถาจวินหลันโดยที่นางเองไม่ได้ลงแรงทำอะไรเลยแม้แต่น้อยเจียงวีเหลียนรู้สึกไม่ยุติธรรมอีกทั้งต่อไปถึงแม้ว่านางกับเถาจวินหลันจะเป็นพระชายารองตวนชินอ๋องเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเถาจวินหลันกลับสูงกว่านางอีกหนึ่งขั้นไม่เพียงแต่จะได้รับเบี้ยเลี้ยงเทียบเท่ากับพระชายาเอกต่อไปหากวังหลวงจัดงานภายในขึ้นเถาจวินหลันก็มีสิทธิ์ได้เข้าร่วมเจียงวีเหลียนรู้สึกว่าเถาจวินหลันตั้งใจทำด้วยหวังผลประโยชน์แต่เจียงวีเหลียนกลับไม่รู้ว่าเรื่องทำดีเพื่อหวังผลนั้นเป็นเรื่องจริงแต่คนที่หวังผลจริงๆแล้วกลับเป็นหลี่เย่ได้หลี่เย่ทูลบอกห้องแทนเถาจวินหลันอีกทั้งยังให้คนคอยไปพูดต่อหน้าฮ่องเต้ถึงขั้นกระตุ้นให้พระองค์รู้สึกซาบซึ้งเล็กน้อยเถาจวินหลันถึงได้รับรางวัลเช่นนี้มาไม่อย่างนั้นอยู่ๆฮ่องเต้จะคิดถึงเรื่องนี้ได้อย่างไรหลี่เย่ให้คนไปพูดเตือนฮ่องเต้ว่าตอนนี้หลิวซื่อก็ป่วยจนลุกจากเตียงไม่ได้จวนตวนอ๋องไม่มีนายหญิงคอยออกหน้าในเมื่อตอนนี้เรื่องต่างๆในจวนตวนอ๋องมีเถาซื่อคอยจัดการเช่นนั้นก็สู้ยกฐานะให้เถาซื่อมากขึ้นไม่ดีกว่าหรือข้อแรกคือจวนตวนชินอ๋องจะได้มีนายหญิงคอยออกหน้าเรื่องต่างๆข้อ2เพื่อแสดงความมีเมตตาของพระองค์คนทำดีต้องได้รับรางวัลคนทำผิดก็ต้องได้รับโทษพูดย้อนกลับมาจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเจียงวีเหลียนจะกัดฟันจนฟันหักหมดทั้งปากหรือจะโกรธจนกระอักเลือดแล้วยังไงความจริงก็คือความจริงไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วเถาจวินหลันกลับรู้สึกว่ารางวัลยิ่งใหญ่เกินไปจนน่าตกใจและน่ากลัวๆเล็กน้อยแน่นอนว่าหลังจากหายตกใจแล้วนางก็รู้สึกดีใจเมื่อเป็นเช่นนี้ฐานะของนางก็ยิ่งมั่นคงขึ้นการจัดการเรื่องต่างๆในจวนอ๋องก็ยิ่งสะดวกมากยิ่งขึ้นแม้แต่ต่อไปเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเจียงวีเหลียนนางก็ถือว่ามีอำนาจมากกว่าแล้วแต่ว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้ต่อไปนางก็จะต้องรับหน้าที่ออกหน้าออกตาในงานต่างๆแทนหลิวซื่อ
เมื่อก่อนนางเป็นพระชายารองเทียบกับพระชายาองค์รัชทายาทและพระชายาเอกขององค์ชายคนอื่นๆแล้วย่อมไม่ใช่ฐานะท่านเดียวกันแล้วนางก็ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานเลี้ยงในวังหลวงนางจึงได้เจอหน้ากับพระชายาเอกพวกนี้น้อยครั้งมากแต่ตอนนี้กลับไม่เหมือนกันแล้วต่อไประหว่างนางกับบรรดาชายาเอกก็จะได้มีโอกาสพบหน้ากันบ่อยขึ้นคิดถึงสถานการณ์ในตอนนี้แล้วท้าวจวินหลันก็รู้ดีแก่ใจต่อไปเมื่อผู้หญิงอยู่รวมกันจะไม่มีทางทำเรื่องอะไรที่ใสสะอาดอย่างแน่นอนอย่างไรก็ต้องเกิดการแข่งแย่งชิงดีกันขึ้นฮ่องเต้ทรงประทานรางวัลมาไม่น้อยฮองเฮาที่เป็นมารดาของแผ่นดินเป็นภรรยาเอกของฮ่องเต้แน่นอนว่าจะน้อยหน้าไม่ได้ถึงแม้ว่าฮองเฮาจะยังไม่หายดีแต่ว่าก็ยังคงส่งคนให้นำรางวัลมาประทานให้นอกจากแก้วแหวนเงินทองของมีค่าแล้วที่ทำให้รู้สึกสนใจมากที่สุดก็คือหนังสือคุณสมบัติของสตรีฮองเฮาตรัสว่าถาวซื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีหวังว่านางจะตั้งใจอ่านหนังสือคุณสมบัติของสตรีต่อไปจะได้เป็นแบบอย่างของผู้หญิงทุกคนเมื่อเป็นเช่นนี้ชื่อเสียงของถาวจวินหลันจึงเป็นที่โด่งดังขึ้นมาว่าเดิมไม่น้อยอย่างน้อยผู้หญิงต่างก็รู้จักนางแล้วในเมื่อได้รับรางวัลเช่นนั้นก็จะต้องเข้าวังไปเพื่อขอบพระทัยดังนั้นวันนี้ถาวจวินหลันจึงแต่งตัวอย่างเรียบร้อยสวมเสื้อชุดใหม่ที่ได้รับพระราชทานมาแล้วปักผมด้วยปิ่นรูปหงส์8หางและเครื่องประดับที่ฮองเฮาประทานให้นางเข้าวังเพื่อขอบพระทัยฮองเฮาด้วยชุดสง่างามและเป็นทางการเทียบกับทุกครั้งที่จะเข้าไปถวายพระพรไทเฮาก่อนครั้งนี้นางกลับเลือกเข้าไปถวายพระพรฮองเฮาก่อนถาวจวินหลันเพิ่งก้าวเข้าวังของฮองเฮาไม่รู้ว่าทำไมถึงได้คิดถึงรอยยิ้มที่แฝงในของฮองเฮาในวันนั้นนางจึงกระวนกระวายอีกทั้งยังไม่สบายใจเล็กน้อยแต่ว่าความรู้สึกพวกนั้นก็ถูกนางปกปิดเอาไว้ได้เป็นอย่างดีจึงทำให้คนอื่นดูไม่ออกพอเข้าไปในห้องแล้วถาวจวินหลันถึงได้รู้ว่าที่แท้พระชายาองค์รัชทายาทก็อยู่ด้วยหม่อมฉันถวายพระพรฮองเฮาขอฮองเฮาทรงพระเจริญหมื่นปีเพคะท้าวจวินหลันถวายคำนับฮองเฮาอย่างตั้งใจท่าทีนอบน้อมจนไม่สามารถหาข้อผิดพลาดตรงไหนได้แม้แต่น้อยฮองเฮาบอกให้นางลุกขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งยังให้นางนั่งลงจากนั้นก็มองไปทางพระชายาองค์รัชทายาทหัวเราะแล้วตรัสว่าเจ้าดูสิสมกับเป็นแบบอย่างที่ดีจริงๆแม้แต่ถวายคำนับยังทำได้ดีกว่าเจ้าทุกครั้งเจ้าก็ได้แต่ทำอย่างส่งเหมือนกับร่ำเรียนมาเป็นเวลานานที่ไหนกันพระชายาองค์รัชทายาทปิดปากแล้วหัวเราะเสด็จแม่ทรงไม่โปรดข้าแล้วช่างเถิดตรงไหนข้าก็สู้พระชายารองถาวไม่ได้เช่นนั้นท่านให้พระชายารองถาวอยู่ถวายการดูแลท่านเถิดข้าขอทูลลาเพ็กฮองเฮาได้ยินแล้วก็แกล้งว่าออกมาทันทีดูเจ้าสิข้าว่าอะไรเจ้าไม่ได้แล้วถาวจวินหลันก็หัวเราะตามไปด้วยหม่อมฉันมีตรงไหนดีกว่าพระชายาองค์รัชทายาทกันล่ะเพคะพระชายาองค์รัชทายาทชมเกินไปแล้วฮองเฮาหัวเราะใช่ไม่มีอะไรที่เปรียบเทียบกันได้แต่นางกลับไม่พูดอะไรต่อแต่จากสายตาที่มองไปทางพระชายาองค์รัชทายาทก็ดูออกได้ชัดว่าคนที่เทียบไม่ได้หมายถึงใครกันแน่ถาวจวินหลันได้แต่ทำเป็นไม่เข้าใจยังคงนั่งตัวตรงใบหน้ามีรอยยิ้มข้าได้ยินว่าส่วนไปหลบร้อนกับอีเหนียงคนหนึ่งในจวนของเจ้ารึฮองเฮายิ้มแล้วถามด้วยน้ำเสียงแฝงในบางอย่างเอาไว้ฤดูร้อนก็ผ่านไปแล้วทำไมถึงยังออกไปหลบร้อนอีกเล่าก่อนหน้านี้ข้ายังคิดว่าไทเฮาทรงไม่ค่อยสบายพระทัยนะควรจะรับส่วนที่เป็นเหลนเข้ามาในวังหลวงเพื่อให้พระองค์ดีพระทัยหน่อยจะดีกว่าพูดถึงส่วนหัวใจของท้าวจวินหลันก็หนักอึ้งทันทีแต่ว่าใบหน้าของนางกลับยังคงมีรอยยิ้มจริงๆก็ไม่ถือว่าไปหลบร้อนหรอกเพคะเพียงแต่ไปเที่ยวเล่นเท่านั้นหมิงจูยังเล็กเจ้าก็ยอมปล่อยให้นางไปอย่างนั้นหรือฮองเฮายังคงยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นกลับชวนให้คนที่เห็นรู้สึกขนลุกข้ายังคิดว่าเป็นเพราะสาเหตุอื่นเสียอีกท้าวจวินหลันลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็มองไปทางพระชายาองค์รัชทายาทที่ท่าทางยินดีที่เห็นผู้อื่นตกที่นั่งลำบากจากนั้นจึงได้แต่ถอนใจแล้วยิ้มเฟื่อนจริงๆแล้วทำเช่นนี้ก็ด้วยมีเหตุผลอื่นเพคะฮองเฮาคล้ายจะสนใจขึ้นมาไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใดถึงได้ทำให้เจ้าตัดใจส่งส่วนกับหมิงจูออกไปจากจวนอ๋องได้จบบทที่427บทที่428เกียรติดูจากท่าทีของฮองเฮาแล้วถาวจวินหลันรู้สึกว่าหากวันนี้ฮองเฮาหาเรื่องนางไม่ได้ก็คงไม่ยอมหยุดแต่ว่าในเมื่อนางปากเช่นนี้แล้วนางก็ต้องเตรียมตัวเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วพอเจอคำถามแกมบังคับของฮองเฮานางก็ได้แต่หัวเราะเฟื่อนๆแล้วพูดว่าเป็นเพราะได้ยินเรื่องข่าวลือบางเรื่องจึงทำเช่นนี้เพคะข่าวลือเรื่องอะไรหรือฮองเฮาถามต่อตอนนี้ใบหน้าของพระชายาองค์รัชทายาทก็เริ่มเป็นห่วงแล้วมองมาท่าทางดูสนใจเรื่องนี้มาก
ได้ยินว่าเหอเป่ยเกิดการระโรคระบาดขึ้นอีกทั้งประชาชนที่อพยพมามีจำนวนมากที่ติดการระโรคและล้มตายระหว่างทางเพคะเท้าจวินหลันมองไปทางฮองเฮาแล้วพูดอย่างไม่สบายใจข้าเองก็กลัวถึงอย่างไรลูกก็ยังเล็กหากว่าเกิดอะไรขึ้นจะทนไหวได้อย่างไรเพคะนางเพิ่งพูดจบฮองเฮาก็ตำหนิทันทีไร้สาระเจ้าเป็นถึงพระชายารองตวนชินอ๋องกลับเชื่อเรื่องข่าวลือเช่นนี้ช่างโง่เขลาจริงๆท้าวจวินหลันรีบคุกเข่าลงแล้วพูดต่อว่าหม่อมฉันวางใจเรื่องลูกๆไม่ได้เพคะสำหรับคนเป็นแม่แล้วจะกล้าเอาลูกมาเสี่ยงอันตรายได้อย่างไรพระชายาองค์รัชทายาทท่านว่าจริงหรือไม่เพคะพระชายาองค์รัชทายาทถูกนางถามเช่นนี้ก็ได้แต่พยักหน้าฝืนยิ้มแล้วพูดกับฮองเฮาว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆเพคะข้าเห็นว่าพระชายารองเท้าทำไปก็ด้วยเป็นห่วงลูกมิใช่เรื่องอื่นเพคะไร้สาระฮองเฮากลับตำหนิพระชายาองค์รัชทายาทไปด้วยนางทำเรื่องไร้สาระเช่นนี้เจ้าเองก็ต้องไร้สาระตามนางหรือข้าจะบอกเจ้าไว้ว่าพวกเจ้าทำเช่นนี้หากคนอื่นรู้เข้าจะคิดเช่นไรเช่นนั้นไม่ทำให้คนหวาดกลัวกันไปหมดหรือเมื่อวันฮ่องเต้ยังทรงเอ่ยปากชมเชยเจ้าวันนี้เจ้ากลับทำเรื่องโง่เขลาเช่นนี้เจ้าพูดสิว่าเจ้ากู้ควรกับคำชมเชยแล้วหรือไม่ท้าวจวินหลันไม่กล้าพูดอะไรได้แต่ลุกขึ้นและคุกเข่าลงเพียงแต่นางรู้ดีอยู่แก่ใจว่านี่ก็เป็นเพียงเพราะฮองเฮาหาข้ออ้างมาเล่นงานนางเท่านั้นถึงอย่างไรนางส่งซวนเอ๋อกับหมิงจูออกจากจวนอ๋องไปจะมีคนรู้เรื่องนี้สักกี่คนกันแต่ว่าถึงแม้จะพูดว่าเรื่องนี้นางไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดไว้แต่ก็เห็นได้ชัดว่าฮองเฮารู้เรื่องทุกอย่างรวดเร็วและละเอียดมากไปหน่อยเห็นได้ชัดว่าฮองเฮาให้ความสนใจเรื่องราวต่างๆในจวนตวนชินอ๋องไม่น้อยนอกจากนั้นถาวจวินหลันยังรู้สึกกังวลใจอยู่เล็กน้อยฮองเฮารู้เรื่องทุกอย่างละเอียดเช่นนี้หรือว่าวางแผนว่าจะทำอะไรกันแน่นางกลัวว่าฮองเฮาจะทำอะไรส่วนเอ๋อเมื่อคิดเช่นนี้แล้วนางก็ตกใจอย่างมากถาวจวินหลันลังเลอยู่สักพักสุดท้ายก็ยอมรับความผิดด้วยเสียงแผ่วเบาเป็นเพราะหม่อมฉันคิดไม่รอบคอบเองเพคะเป็นความผิดของหม่อมฉันเองนางพูดพลางใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดที่ห่างต่างฉับพลันน้ำขิงที่นางทาบนผ้าเช็ดหน้าก็ทำให้แสบตาจนน้ำตาไหลทันทีพูดไปแล้วที่นางเตรียมทุกอย่างเอาไว้เช่นนี้ก็ได้คิดว่าอาจจะได้ใช้ถึงอย่างไรนางก็รู้ดีว่าฮองเฮาเห็นนางแล้วจะต้องไม่พอใจแน่นอนไม่แน่ว่าอาจถูกตำหนิได้อีกทั้งตอนนี้เรื่องระหว่างองค์รัชทายาทกับหลีเย่ก็ทำให้ฮองเฮาไม่พอใจจริงๆหากฮองเฮาคิดจะเอาคืนจากนางก็เป็นเรื่องง่ายดายที่สุดถึงอย่างไรฮองเฮาก็เป็นมารดาของแผ่นดินอีกทั้งยังเป็นแม่ใหญ่ของหลี่เย่ฮองเฮาจะหาเรื่องนางนั่นก็เป็นเพียงเรื่องง่ายๆฮองเฮาคล้ายคิดไม่ถึงว่าท้าวจวินหลันจะทำเช่นนี้จึงได้ชะงักค้างไปพักหนึ่งแล้วก็พูดเรียบๆว่าก็แค่ตำหนิเจ้าสองสามคำเท่านั้นเจ้าก็ร้องให้ออกมาแล้วใครมาเห็นเข้าจะดูเหมือนข้ารังแกเจ้าเอาละนี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรข้าก็แค่เตือนเจ้าสักหน่อยเท่านั้นแล้วเรื่องนี้ก็ผ่านไปพระชายรัชทายาทก้าวเข้ามาช่วยเช็ดน้ำตาให้ถาวจวินหลันเจ้าเองก็จริงๆเลยอยู่ทำไมถึงร้องให้ออกมาได้เสด็จแม่ก็แค่ดุเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนี่ก็ด้วยหวังดีกับเจ้าหากเป็นคนอื่นคงไม่มีทางใส่ใจเช่นนี้เจ้าว่าจริงหรือไม่ถาวจวินหลันได้แต่รับคำอย่างจริงใจเพคะแล้วขอบพระทัยฮองเฮาจากนั้นก็คุยกันต่ออีกสักพักโดยเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระสำคัญอะไรมากมายพอเห็นว่าเวลาล่วงเลยมาไม่น้อยแล้วท้าวจวินหลันก็เอ่ยขึ้นว่ายังจะต้องไปถวายพระพรไทยเฮาจึงลุกขึ้นและทูลลาพอออกมาจากวังของฮองเฮาแล้วท้าวจวินหลันก็รู้สึกว่าเหงื่อออกชุ่มไปทั้งตัวทั้งร้อนและเหนียวอีกทั้งพอถูกแดดก็ยิ่งรู้สึกไม่สบายตัวอย่างบอกไม่ถูกแต่ไม่ว่าจะรู้สึกไม่สบายอย่างไรก็ยังต้องไปถวายพระพรไทยเฮาก่อนพูดตามตรงนางไม่อยากไปถวายพระพรไทยเฮานักเพราะคำพูดครั้งก่อนทำให้นางหวาดกลัวขึ้นมาหากครั้งนี้ไทยเฮาพูดเช่นนั้นอีกครั้งเกรงว่านางคงจะทนไม่ไหวจริงๆยังดีที่ครั้งนี้ไทยเฮาไม่เป็นเช่นนั้นหลังจากถวายพระพรแล้วไทยเฮาก็ให้นั่งลงก่อนมองดูท่าทีของท้าวจวินหลันขมวดคิ้วเอ่ยว่าทำไมสีหน้าของเจ้าถึงดูไม่ดีเช่นนี้สักพักก็สังเกตเห็นดวงตาของท้าวจวินหลันแดงระเรื่อจึงขมวดคิ้วแน่นขึ้นอีกทำไมถึงร้องให้รึท้าวจวินหลันเพิ่งกลับมาจากเข้าเฝ้าฮองเฮาข้อนี้แน่นอนว่าไทเฮารู้ดีจึงได้ให้ความสนใจท้าวจวินหลันฝืนยิ้มออกมาแล้วเล่าเหตุการณ์เมื่อครู่นี้ให้ไทเฮาฟังสุดท้ายยังพูดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเพคะก็แค่ถูกตำหนิไม่กี่คำเท่านั้นไม่เป็นไรเพคะไทเฮาหัวเราะอย่างเยือกเย็นนางไม่พอใจจึงจงใจหาเรื่องเจ้าน่าสินางที่ว่านั้นแน่นอนว่าหมายถึงฮองเฮา
ท้าวจวินหลันไม่ได้พูดอะไรต่อเพียงแต่ก้มหน้าไม่พูดไม่จาเรื่องนี้ไทเฮาพูดได้แต่ถึงแม่นางจะรู้ดีอยู่แก่ใจก็พูดอะไรไม่ได้เรื่องนี้ข้าจะเป็นธุระให้เจ้าเองอยู่ๆไทเฮาก็เอ่ยออกมาเช่นนี้ท้าวจวินหลันใจหายวาบรู้ดีแก่ใจว่าไทเฮาจะต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่แน่นอนนางไม่เพียงแต่ขมวดคิ้วเบาๆอีกทั้งยังสายหัวโดยไม่รู้ตัวตอนนี้มีเรื่องวุ่นวายมากนักยิ่งมีเรื่องน้อยลงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพคะอีกทั้งนี้ไม่ใช่เรื่องคุ้มค่าไม่ควรทำเช่นนี้จริงๆเพคะไทยเฮากริ้วและจ้องถาวจวินลันเขม็งเป็นคนต้องถือเกียรติของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแม้แต่เรื่องนี้เจ้าก็ไม่เข้าใจหรือถาวจวินลันได้แต่นิ่งเงียบพูดจริงๆแล้วหากไทยเฮาต้องการทำอะไรจริงๆนางก็ห้ามไม่ได้เรื่องนี้เจ้าทำถูกแล้วไม่ว่าอย่างไรจะเอาลูกมาเสี่ยงอันตรายไม่ได้ให้ไปหลบจะดีกว่าไทเฮาพยักหน้าแล้วเอ่ยปากชมแต่ว่าทำไมมีแค่ส่วนหมิงจูและกัวเจี๋ยเล่าทำไมเซินถึงไม่ไปด้วยรึท้าวจวินหลันไม่ปิดบังได้แต่พูดความจริงออกไปสุดท้ายแล้วยังพูดอีกว่าชายารองเจียงไม่อยากอยู่ห่างจากท่านอองเพคะไทเฮาขมวดคิ้วแล้วเอ่ยตำหนิโง่เขลาเพียงแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรมากอยู่ที่วังของไทเฮาสักพักท้าวจวินหลันก็รู้สึกว่าเหงื่อชุ่มจนเปียกไปทั้งตัวอากาศร้อนเป็นเหตุผลหนึ่งส่วนเรื่องปวดหัวก็เป็นอีกข้อหนึ่งเมื่อทั้งสองอย่างรวมเข้าด้วยกันบวกกับเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วก็ชวนให้ร้อนอบอ้าวและเครื่องประดับหนักๆยิ่งทำให้นางรู้สึกไม่สบายมากขึ้นกว่าจะออกจากวังหลวงมาขึ้นรถม้าได้นางรู้สึกว่าในรถม้ามีลมเย็นๆทำให้นางรู้สึกสบายขึ้นมาไม่น้อยในรถม้ามีอากาศเย็นสบายก็ด้วยมีถังใส่น้ำแข็งเอาไว้ดังนั้นถึงแม้ว่าข้างนอกจะร้อนมากเพียงใดแต่ในรถม้าก็ยังคงเย็นสบายหลังจากขึ้นรถมาแล้วถาวจวินหลันก็สั่งหงหลัวรีบถอดปิ่นปักผมและเครื่องประดับต่างๆออกโดยเร็วหนักเสียจนข้าปวดหัวไปหมดเสื้อคลุมก็ถอดออกไปด้วยเลยหงหลัวเห็นสีหน้าของถาวจวินหลันแล้วก็กังวลอย่างมากจึงรีบถอดปิ่นปักผมและเสื้อคลุมออกแล้วถามว่าชายารองรู้สึกสบายขึ้นหรือไม่เจ้ากะยังปวดหัวอยู่เจ้าช่วยนวดให้ข้าหน่อยถาวจวินหลันพิงตัวไปกับหมอนอิงด้วยรู้สึกไร้เรี่ยวแรงหรือว่าจะเป็นไข้แดดเจ้ากะหงหลัวร้อนใจคิดแล้วก็หยิบผ้าขนหนูออกมาชุบลงไปในถังน้ำแข็งจากนั้นก็บิดแล้วค่อยๆวางลงบนหน้าผากของท้าวจวินหลันอย่างระมัดระวังผ้าขนหนูชุบน้ำเย็นเฉียบจนหน้าตกใจแต่ท้าวจวินหลันกลับรู้สึกสบายแต่หงหลัวไม่กล้าเปลี่ยนผ้าชุบน้ำเย็นนั้นให้อีกด้วยน้ำเย็นเกินไปหากเอามาวางไว้เช่นนี้ร่างกายจะรับไม่ไหวตอนนี้อาจรู้สึกสบายแต่หากร่างกายได้รับความเย็นมากเกินไปจะยิ่งทำให้รู้สึกไม่สบายมากขึ้นกว่าจะเดินทางกลับมาถึงจวนอ๋องอย่างยากลำบากท้าวจวินหลันก็ไม่มีเวลาสนใจเรื่องอะไรหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปอาบน้ำรู้สึกว่าตัวเองง่วงซึมไร้เรี่ยวแรงจึงนอนลงบนเตียงคิดว่างีบสักพักก็คงจะดีขึ้นใครจะรู้ว่าพอนอนลงไปแล้วเมื่อตื่นขึ้นมากลับตัวร้อนไปทั้งตัวปวดหัวจนแทบระเบิดท้าวจวินหลันถูกหงหลัวปลุกให้ตื่นหลังจากสลึมสลือลืมตาขึ้นมาก็พบว่าในห้องมีคนอยู่ไม่น้อยนอกจากบรรดาสาวใช้แล้วก็ยังมีหมอและหลี่เย่พอเห็นหลี่เย่ท้าวจวินหลันก็ตกใจหลังจากรู้สึกตัวแล้วนางก็คิดต่อว่าหลี่เย่กลับมาได้อย่างไรช่วงนี้เขายุ่งมากมิใช่หรือหมอกำลังตรวจชีพจรอยู่ท้าวจวินหลันจึงไม่ได้ถามในทันทีรอจนกระทั่งหมอตรวจเสร็จแล้วนางถึงได้เอ่ยปากถามว่าท่านอ๋องกลับมาได้อย่างไรเพคะสีหน้าของหลี่เย่ไม่ดีนักถึงแม้ว่ารอยยิ้มยังดูอบอุ่นแต่ก็ดูฝืนๆเขาพูดเสียงเบาว่าตอนนี้เป็นเวลาหัวค่ำแล้วตอนที่ท้าวจวินหลันกลับมาจากวังหลวงนั้นยังไม่ถึงเที่ยงนางนอนหลับไปนานถึงเพียงนี้เลยหรือพอได้ยินแล้วท้าวจวินหลันก็ตกใจไปครู่หนึ่งข้านอนไปนานขนาดนั้นเชียวหรือหงหลัวยกน้ำมาแล้วประคองให้นางดื่มจากนั้นก็พูดว่าชายารองยังมีไข้เจ้ากะอย่าพูดให้เหนื่อยเลยอีกประเดี๋ยวทานข้าวต้มสักหน่อยจะได้ทานยานอนต่อเจ้ากะท้าวจวินหลันมึนหัวและอ่อนเพลียไปหมดหลังจากดื่มน้ำเข้าไปแล้วก็หลับตาลงรู้สึกเพลียจนอยากหลับไปอีกหมอให้ยาแล้วก็ยังกำชับอีกว่าช่วงนี้อย่าให้ใช้น้ำเย็นอีกให้ดื่มน้ำเยอะๆและทานยาให้ตรงเวลาอีกทั้งอย่าให้เหนื่อยหรือกังวลใจมากนักหลี่เย่ส่งหมอกลับไปด้วยตัวเองรอจนกระทั่งกลับมาแล้วสีหน้าก็นิ่งขรึมไปบรรดาสาวใช้ไม่เคยเห็นหลี่เย่เป็นเช่นนี้จึงหวาดกลัวจนไม่กล้าปริปากไปตามๆกันหลี่เย่มองไปทางหงหลัวแล้วพูดเสียงเย็นว่าลงโทษตัดเบี้ยหวัด3เดือนและให้ไปคุกเข่าข้างนอกครึ่งชั่วยามส่วนคนอื่นให้ตัดเบี้ยหวัด1เดือนและออกไปคุกเข่าข้างนอกครึ่งชั่วยามหงหลัวไม่กล้าอธิบายอะไรรีบก้มหน้าแล้วรับคำแต่กลับพูดขึ้นว่า
ขอท่านอ๋องทรงอนุญาตให้บ่าวถวายการดูแลพระชายารองทานยาก่อนเถิดเพคะท้าวจวินหลันได้ยินชัดเจนจึงรีบลืมตาขึ้นแล้วพูดว่าทำเช่นนี้เพื่ออะไรหรือหลี่เย่ไม่พูดอะไรเดินมานั่งลงข้างเตียงเงียบๆหงหลัวพูดขึ้นว่าเป็นเพราะบ่าวถวายการดูแลไม่ดีชายารองไม่สบายแล้วบ่าวยังไม่รู้อีกทั้งยังให้ชายารองใช้น้ำเย็นอาการจึงหนักขึ้นบ่าวสมควรถูกลงโทษแล้วเจ้ากะท้าวจวินหลันมองหลี่เย่ขมวดคิ้วแล้วพูดว่าตัดเงินเบี้ยหวัดก็พอเรื่องคุกเข่าก็ช่างเถิดนางเป็นนางกำนันใหญ่ของเรือนเฉินเซียงจะไม่ไว้หน้านางเช่นนี้ไม่ได้ไม่ต้องขอร้องหลี่เย่พูดอย่างเด็ดขาดหลังจากนั้นก็ถอนใจห้ามเจ้ากังวลใจเรื่องพวกนี้พักผ่อนให้ดีๆอีกเดี๋ยวกินข้าวกินยาแล้วค่อยนอนจบบทที่428บทที่429ป่วยตอนที่หลี่เย่พูดกับเถาจวินหลันนั้นน้ำเสียงกลับอ่อนโยนและอบอุ่นอย่างเห็นได้ชัดเถาจวินหลันยังคิดจะพูดอะไรอีกแต่พอมองท่าทีของหลี่เย่และหงหลัวที่ยืนอยู่ข้างๆแล้วนางก็พูดขึ้นว่าบ่าวสมควรได้รับโทษแล้วเพคะชายารองอย่าขอร้องแทนบ่าวเลยเจ้ากะมิเช่นนั้นบ่าวคงไม่มีหน้าไปพบใครได้อีกดังนั้นเรื่องนี้จึงลงเอยเช่นนี้หลี่เย่โบกมือบอกให้ทุกคนออกไปเขาจะอยู่เป็นเพื่อนเถาจวินหลันเองเขาค่อยๆกุมมือเถาจวินหลันเอาไว้แล้วถอนใจน้ำเสียงมีแววโกรธอยู่เล็กน้อยข้ารู้เรื่องที่เกิดขึ้นในวังหลวงแล้วฮองเฮาเถาจวินหลันได้ยินเช่นนี้ก็รู้ว่าหลี่เย่เข้าใจผิดจึงอ้าปากอยากจะพูดอธิบายแต่กลับถูกหลี่เย่ปิดปากเอาไว้หลี่เย่ค่อยๆเอามือแตะริมฝีปากนางอย่างทนุถนอมแล้วพูดด้วยเสียงอ่อนโยนไม่ต้องพูดแล้วเจ้าอยู่เฉยๆเถิดไม่ต้องพูดอะไรที่ทำให้ข้ารู้สึกสบายใจข้ารู้ว่าเรื่องราวเป็นเช่นไรเถาจวินหลันจึงได้แต่กลืนคำพูดทุกอย่างลงไปครั้งนี้หลี่เย่กลับไม่ได้ขอโทษนางเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแต่กลับพูดว่าความเสียใจที่เจ้าได้รับในวันนี้ต่อไปภายภาคหน้าข้าจะต้องชดใช้ให้เจ้าดีหรือไม่น้ำเสียงของหลี่เย่นโยนนี้ยิ่งให้สมองที่วุ่นวายของเถาจวินหลันยิ่งงุนงงไปอีกจนนางไม่อยากเสียแรงคิดเรื่องอะไรอีกแล้วหลี่เย่ถามนางว่าดีหรือไม่นางก็ได้แต่พยักหน้าหลี่เย่กลัวว่านางจะหลับไปจึงพูดอีกสักพักเพื่อรั้งนางเอาไว้ไม่ให้นางหลับจริงๆแล้วหลี่เย่พูดอะไรเถาจวินหลันไม่ได้ฟังเลยแม้แต่น้อยนางเพียงแต่ซุกตัวอยู่ในอ้อมกอดของเขาได้เพียงกลิ่นบางๆจากกายของเขาชวนให้นางสงบใจเป็นที่สุดความใกล้ชิดเช่นนี้ทำให้นางพึงพอใจถึงขั้นอาการปวดหัวอันแสนทรมานลดลงไปไม่น้อยรอจนกระทั่งหงหลัวยกข้าวต้มมาแล้วหลี่เย่ก็ป้อนเถาจวินหลันด้วยตัวเองแต่เถาจวินหลันไม่อยากอาหารนักแม้จะมีอาหารเรียกน้ำย่อยที่กระตุ้นความอยากอาหารได้ดีแต่นางกินข้าวต้มเข้าไปได้แค่ครึ่งถ้วยเล็กๆนางก็ไม่ยอมกินต่อแล้วหลี่เย่น้มน้าวเท่าไรก็ได้ผลเพียงเล็กน้อยนางกินเข้าไปอีก 2-3 คำเท่านั้นสุดท้ายพอเห็นท่าทีของเถาจวินหลันที่ป่วยและไม่สบายเขาก็ทำใจน้มน้าวนางต่อไปไม่ไหวจึงได้แต่วางถ้วยลงแล้วพูดว่าหิวเมื่อไรก็ตื่นขึ้นมาสั่งให้ในครัวเอาไปอุ่นค่อยกินแล้วกันเถาจวินหลันโล่งใจพยักหน้านางไม่อยากกินอะไรจริงๆถึงแม้นางจะรู้ว่าต้องกินเยอะๆหน่อยถึงจะหายได้เร็วแต่ข้าวต้มอยู่ในปากของนางโดยไร้รสชาติใดๆนางกลืนไม่ลงเลยแม้แต่น้อยแล้วนางยังจะกินเข้าไปเยอะๆได้อย่างไรพอเถาจวินหลันดื่มยาเข้าไปนางก็ค่อยๆสลึมสลือแล้วพลอยหลับไปบนหน้าผากมีเหงื่อผุดออกมาเต็มไปหมดหลี่เย่มองอยู่ข้างๆด้วยความเจ็บปวดแล้วช่วยเช็ดเหงื่อให้เถาจวินหลันเขาคิดแล้วก็สั่งว่าไปเรือนชิวอีช่วงนี้ให้ชายารองเจียงรับเรื่องจัดการจวนอ๋องไปก่อนหมอก็พูดแล้วว่าทีเป็นเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันแต่เป็นเพราะก่อนหน้านี้ใช้ความคิดมากเกินไปอีกทั้งหลังคลอดก็ยังไม่ทันได้ฟื้นฟูร่างกายหากไม่ได้เป็นเพราะยังสาวเกรงว่าตอนนี้อาการคงจะหนักกว่านี้แล้วเพื่อฟื้นฟูร่างกายของนางทางที่ดีที่สุดก็คือจะต้องพักผ่อนสักระยะถึงอย่างไรหลังจากผ่านเรื่องครั้งนี้ไปร่างกายของเถาจวินหลันก็ต้องอ่อนแอลงหากไม่รีบหาโอกาสพักรักษาตัวให้ดีต่อไปร่างกายก็จะฟื้นฟูให้กลับมาเหมือนเดิมได้ยากแล้วหลี่เย่คิดว่าจะมอบเรื่องจัดการจวนอ๋องทุกอย่างให้เจียงวีเหลียนรับไปจากนั้นจะให้เถาจวินหลันได้พักผ่อนสักพักไม่ว่าอย่างไรสุขภาพก็ถือว่าสำคัญที่สุดอีกทั้งเขาคิดว่าเจียงวิเหลียนก็คงไม่กล้าก่อเรื่องอะไรขึ้นไม่อย่างนั้นเขาไม่มีทางให้อภัยแน่นอนเรื่องการป่วยของเถาจวินหลันแพร่ออกไปอย่างรวดเร็ววันรุ่งขึ้นตอนเช้าองค์หญิงก้าวก็มาหาบอกว่าเถาจิ้งผิงเป็นห่วงมากจึงให้นางมาเยี่ยมองค์หญิงก้าวไม่ได้มาตัวเปล่าแต่ยังเอายาราคาแพงมาด้วยมากมายไม่ว่าจะเรื่องของสิ่งของหรือเรื่องของหน้าตาก็ถือว่ามีครบถ้วน
ถาวจวินหลันกวาดตามองถุงเล็กถุงใหญ่พวกนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าถาวจิ้งผิงใส่ใจอย่างมากนี่ถือเป็นการบอกกับคนอื่นว่าถาวจวินหลันยังมีที่บ้านคอยหนุนหลังอยู่หากคนอื่นคิดจะรังแกนางก็จะต้องคิดให้ดีเสียก่อนนี่ถือเป็นการแสดงอำนาจแทนนางเกรงว่าเป็นเพราะนางป่วยในครั้งนี้อาจจะถูกรังแกให้เจ็บช้ำใจได้ถึงอย่างไรตอนนี้อำนาจจัดการจวนอ๋องก็ไม่ได้อยู่ในมือของนางแล้วตอนนี้จะต้องมอบอำนาจนี้ให้คนอื่นไปชั่วคราวแต่เห็นได้ชัดว่าถาวจิ้งผิงคิดมากตอนนี้ในจวนตวนชินอ๋องจะยังมีใครกล้าทำให้นางโกรธอีกแม้แต่หลิวซื่อหากในวันนี้ได้รับอำนาจการจัดการจวนอ๋องกลับไปก็ยังจะต้องคิดใคร่ครวญให้ดีไม่ต้องพูดถึงเจียงวีเหลียนเลยแม้เจียงวีเหลียนจะคิดเช่นนั้นก็ทำได้เพียงเก็บเอาไว้ในใจไม่อย่างนั้นคงไม่มีใครยอมปล่อยนางไว้แน่ไม่เพียงแต่นางต้องเก็บซ่อนเอาไว้นางยังต้องแกล้งแสดงท่าทีกระตือรือร้นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้ถาวจวินหลันรักษาตัวจนหายดีนั่นถึงจะเรียกว่าเป็นวิธีที่ฉลาดแล้วก็มีแค่เพียงทางนี้เท่านั้นที่เจียงวีเหลียนจะได้รับผลประโยชน์ไปด้วยองค์หญิงก้าวนั่งลงบนเก้าอี้ที่หงหลัววางไว้ข้างๆเตียงแล้วพูดคุยเป็นเพื่อนถาวจวินหลันกินยาแล้วรู้สึกดีขึ้นหรือไม่ได้ยินว่าเมื่อวานนี้หลับไปทั้งบ่ายจิ้งผิงรู้เรื่องแล้วร้อนใจอย่างมากหากไม่ใช่เพราะข้าห้ามไว้เกรงว่าคงจะมาตั้งแต่กลางดึกแล้วถาวจวินหลันยิ้มบางๆนิสัยของเขาก็เป็นอย่างนี้ยังดีที่เจ้าห้ามเอาไว้ได้ไม่อย่างนั้นหากใครเห็นเข้าจะรู้สึกไม่เหมาะสมเท่าไรจริงหรือไม่เขาดูแล้วหนักแน่นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยโดยปกติแล้วหากเจ้าเห็นว่าเรื่องไหนเขาทำไม่ถูกก็ช่วยเตือนเขาบ้างเป็นสามีภรรยากันย่อมพูดคุยกันได้ทุกเรื่ององค์หญิงก้าวพยักหน้าหยิบลูกท้อขึ้นมาใช้ผ้าเช็ดๆแล้วค่อยๆปลอกเปลือกออกพลางพูดว่าจริงๆจิ้งผิงก็ถือว่าดีมากแล้วหากเป็นคนอื่นอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเขาก็ไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่แม้แต่เสด็จพ่อเองก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนใช้ได้ได้ยินว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วันยังเอ่ยปากชมเขาอีกด้วยถึงแม้จะรู้ว่าจริงๆแล้วเป็นเพราะฮ่องเต้ต้องการหนุนหลังคนใหม่ๆขึ้นมาเพื่อกดดันอำนาจของคนเก่าแต่พอได้ยินองค์หญิงก้าวพูดเช่นนี้ถาวจวินหลันก็ยังอดดีใจไม่ได้แล้วแอบคิดในใจว่าใช่แล้วผู้ชายของบ้านตระกูลถาวจะไม่ยอดเยี่ยมได้อย่างไรขณะกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นองค์หญิงก้าวก็ปลอกลูกท้อเสร็จเรียบร้อยพอดีจึงใช้มีดเงินเล็กๆหั่นลูกท้อออกแล้ววางลงในจานให้ถาวจวินหลันใช้ซ่อมเงินตักกินถาวจวินหลันมององค์หญิงก้าวทำด้วยท่าทางคล่องแคล่วก็รู้ว่านางทำเรื่องพวกนี้บ่อยๆจึงพูดว่าเวลาที่ต้องใช้มีดก็เรียกให้สาวใช้ทำจะดีกว่าระวังจะบาดมือของเจ้าได้องค์หญิงก้าวยิ้มข้าชอบทำด้วยตัวเองมากกว่าอีกทั้งตอนที่อยู่ในวังหลวงข้าก็ถวายการดูแลไทเฮากับฮองเฮาจนเคยชินเรื่องพวกนี้ข้าถนัดเป็นที่สุดไม่มีทางบาดมือได้แน่นอนบางครั้งเวลาจิ้งผิงนั่งอ่านหนังสือนางก็จะคอยนั่งอยู่ข้างๆช่วยปลอกผลไม้ให้เขาโดยไม่ต้องให้สาวใช้ถวายการดูแลอยู่ข้างๆนี่ทำให้นางรู้สึกถึงความใกล้ชิดมากขึ้นถาวจวินหลันมองเห็นท่าทีขององค์หญิงก้าวแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรต่อองค์หญิงก้าวกลับลองถามอย่างเชิงว่าเมื่อวันพี่หญิงไม่ได้เข้าวังไปขอบพระทัยเรื่องรางวัลรึทำไมพอกลับมาถึงป่วยได้เป็นเพราะตอนเข้าวังเกิดเรื่องอะไรขึ้นใช่หรือไม่องค์หญิงก้าวถามอย่างระมัดระวังถาวจวินหลันเห็นแล้วก็หลุกตาลงหัวเราะจริงๆก็ไม่ได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอกก็แค่ไม่ทันระวังตากแดดอยู่สักพักใครจะรู้ว่าเพียงเท่านั้นก็จะทำให้ป่วยได้องค์หญิงก้าวพยักหน้าด้วยท่าทีครุ่นคิดจากนั้นก็พูดเรื่องอื่นถาวจวินหลันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อีกเป็นเพราะนางป่วยดังนั้นตอนกลางวันองค์หญิงก้าวจึงไม่ได้อยู่ร่วมทานอาหารกลางวันด้วยเพียงแค่บอกว่าอีก2วันจะมาเยี่ยมนางใหม่ถาวจวินหลันก็ไม่ได้รั้งตัวนางไว้ตอนนี้นางไม่มีแรงจะกินข้าวหรือพูดคุยเป็นเพื่อนองค์หญิงก้าวจริงๆสู้ให้องค์หญิงก้าวรีบกลับไปเสียจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องติดไข้ไปด้วยแต่ว่าตอนกลางวันหลังจากหลับไปได้สักพักก็ถูกปลุกขึ้นมาเพราะถึงเวลาต้องกินยาพอลืมตามากลับมองเห็นถาวซินหลันที่ไม่รู้ว่ามาตั้งแต่เมื่อไรในมือถือถ้วยยาแล้วก้าวเข้ามายิ้มพูดว่าเย็นกำลังได้ที่พอดีรีบดื่มเถิดเจ้ากะน้ำบวยก็เตรียมเอาไว้แล้วถาวจวินหลันแกล้งตำหนิไปว่าเจ้ามาตั้งแต่เมื่อไรทำไมมาถึงแล้วไม่เรียกข้าท่านพี่นอนอยู่ข้าจะเรียกท่านทำไมถาวซินหลันหัวเราะคิกคักแล้วพูดออกมาจากนั้นก็ยกถ้วยยามาให้รีบดื่มเข้าไปเถิดหรือว่าท่านพี่ก็กลัวยาขมหรือเจ้ากะถึงแม้ว่าถาวจวินหลันจะไม่ชอบรสชาติของยาแต่พอถูกนางพูดเช่นนี้แล้วก็ได้แต่รับถ้วยยามาฝืนดื่มเข้าไปพอนางดื่มยาอึกสุดท้ายลงไปกำลังยกถ้วยยาออกถาวซินหลันก็ยกถ้วยน้ำบวยมาป้อนที่ปากนางอย่างรวดเร็วพริบตาเดียวรสชาติเปรี้ยวหวานก็กลบความขมในปากนางไปนางอมอยู่สักพักจนรู้สึกว่ารสชาติยาหายไปแล้ว
นางถึงได้บ้วนบวยออกมาอีกทั้งยังใช้น้ำเปล่าบ้วนปากอีกทีแล้วนางถึงได้มีเวลาถามไถ่ท้าวซินหลันเจ้ามาได้อย่างไรข้ามาเยี่ยมท่านท้าวซินหลันยิ้มแม้แต่แม่สามีของข้าก็กังวลจึงสั่งให้ข้ามาอยู่เป็นเพื่อนท่านตอนนี้ส่วนหมิงจูไม่อยู่พี่เขยก็ยังยุ่งมากท่านอยู่คนเดียวก็กลัวจะเหงาพอดีข้าจะได้มาอยู่เป็นเพื่อนท่านสัก 2-3 วันท้าวจวินหลันได้ยินแล้วก็ขมวดคิ้วพูดจาไร้สาระจะต้องมาอยู่เป็นเพื่อนข้าที่ไหนกันเจ้ากลับไปคอยดูแลแม่สามีเจ้าดีกว่ายังมีฝูชิงอีกเจ้าควรจะใส่ใจให้มากหน่อยอย่าได้เอาแต่เที่ยวเล่นถือว่าแม่สามีของเจ้าเอ็นดูเจ้าจึงได้ทำเรื่องที่ไม่ควรท้าวซินหลันเบะปากถึงอย่างไรก็ให้ข้าอยู่ว่างๆสัก 2-3 วันเถิดตอนแรกพี่สะพ้ายใหญ่ก็ไม่ชอบข้าอยู่แล้วตอนนี้เป็นเพราะท่านที่ได้รับคำชมจากฮ่องเต้นางก็ยิ่งทำอะไรแปลกๆไปใหญ่ทุกวันได้แต่พูดเหน็บแนมให้คนอื่นไม่สบายใจเรื่องนี้แม่สามีของข้าก็รู้ถาวจวินหลันเคยได้ยินเรื่องพี่สะพ้ายใหญ่ของถาวซินหลันจึงได้แต่หัวเราะแล้วปลอบใจนางว่านางก็นิสัยเป็นเช่นนี้อีกทั้งนางยังเกิดในตระกูลสูงส่งนางย่อมรู้สึกสูงส่งกว่าพวกเจ้าส่วนพี่สะพ้ายรองของพวกเจ้าก็เป็นคนอ่อนโยนตอนนี้เจ้าไม่ได้มีฐานะสูงส่งแต่กลับได้รับความโปรดปรานนางเห็นแล้วจะต้องไม่พอใจเป็นธรรมดาเจ้าก็อย่าไปใส่ใจมากนักตอนนี้พี่ใหญ่ของเจ้าไม่อยู่ต้องยอมให้อภัยนางถึงจะถูกในเมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าก็อยู่เป็นเพื่อนข้าที่นี่สัก 2-3 วันท้าวซินหลันแลบลิ้นถึงแม้จะแต่งงานออกเรือนไปแล้วแต่กลับไม่มีท่าทีสำรวมของหญิงที่แต่งงานไปแล้วเลยยังคงเหมือนกับเด็กสาวแรกรุ่นทำให้คนเห็นแล้วรู้สึกเอ็นดูจนไม่รู้จะพูดอย่างไรท้าวซินหลันแกล้งบ่นออกมาว่าพวกท่านทุกคนต่างก็พูดกับข้าเช่นนี้ทำราวกับข้าเป็นเด็กที่ไม่รู้ความเช่นนั้นพวกท่านไม่รู้หรอกว่าฝูชิงกลัวข้าต้องเสียใจช่วงไม่กี่วันมานี้เวลาเขากลับบ้านมาก็จะเอาของเล็กๆน้อยๆมาปลอบใจข้าเมื่อวันยิ่งหน้าขันเขาเอาผลไม้เคลือบน้ำตาลกลับมาทำราวกับนางเป็นเด็กๆอย่างนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วนางก็แอบกินจนหมดเพียงแต่นางไม่กล้าให้คนอื่นเห็นได้ยินนางพูดเช่นนี้ถาวจวินหลันกลับอดหัวเราะออกมาไม่ได้แสดงว่าเขารักเจ้าจริงเจ้าก็รู้จักพอเสียบ้างคนที่ผู้อื่นทำดีด้วยแต่ยังไม่รู้จักขอบคุณก็คือคนเช่นเจ้านี่แหละหลังจากพูดคุยแกล้งหยอกกันไปสักท่าทีของถาวซินหลันพลันก็เคร่งขรึมขึ้นมาท่านพี่ท่านบอกข้ามาเถิดเมื่อวานนี้ฮองเฮาทำอะไรให้ท่านพี่ต้องเสียใจหรือจบบทที่429บทที่430ตัดขาดต้องพูดเลยว่านี่คือความแตกต่างด้วยเป็นน้องสาวแท้ๆถาวซินหลันย่อมถามตรงๆไม่อ้อมค้อมแต่องค์หญิงก้าวที่เป็นน้องสะพ้ายกลับแฝงไว้ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังสาเหตุก็เพราะไม่ได้โตมาด้วยกันจึงไม่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมเถียงนั้นจากเรื่องนี้เห็นได้ว่าอย่างไรน้องสะพ้ายก็ไม่เหมือนกับน้องสาวแท้ๆพูดตามจริงแล้วถาวจวินหลันไม่ค่อยชอบท่าทีระแวดระวังขององค์หญิงก้าวนักจากที่นางดูแล้วหากปฏิบัติต่อคนนอกก็แล้วไปแต่ในเมื่อเป็นคนในครอบครัวเดียวกันก็ควรจริงใจเปิดเผยเสียหน่อยการมาหลอกถามไปมาเช่นนี้กลับยิ่งทำให้ห่างเหินกันมากขึ้นแน่นอนว่านางรู้นิสัยเช่นนี้ขององค์หญิงก้าวดีอาจมีผลมาจากประสบการณ์ตอนเด็กและสภาพแวดล้อมที่เติบโตแต่ว่านี่กลับเป็นแค่เพียงความชอบในใจของนางเพียงคนเดียวเท่านั้นพอเจอถาวซินหลันไล่ถามเช่นนี้นางย่อมมาปิดบังต่อไปไม่ได้บอกแม้กระทั่งใช้ผ้าเช็ดหน้าทาน้ำขิงมาทำให้น้ำตาไหลก็เพียงเพราะไม่อยากให้เรื่องยืดยาวของฮาวมีท่าทีแข็งกร้าวเช่นนั้นข้าย่อมไม่สามารถไปปะทะได้ก็เหลือเพียงแค่วิธีเดียวที่ใช้ได้แล้วถาวซินหลันทำปากจู๋อย่างไรก็ยังไม่ยุติธรรมนี่เจ้ากะอาศัยในวังหลวงมาหลายปีนางย่อมต้องได้ยินชื่อเสียงเรียงนามเรื่องความเหี้ยมโหดของฮองฮาวมาไม่มากก็น้อยหากถาวจวินหลันทำให้ฮองฮาวไม่พอใจขึ้นมาฮองฮาวจะยกโทษให้ถาวจวินหลันอีกอย่างนั้นหรือเกรงว่าคงไม่มีทางให้ถาวจวินหลันได้มีความสุขเป็นแน่ก็ไม่ได้ถือว่าไม่ยุติธรรมเท่าไรนักถาวจวินหลันยิ้มอย่างไม่ยี่ระชี้นิ้วไปที่องุ่นภายในถาดปลอกเปลือกสัก 2-3 ลูกให้ข้าลองชิมเสียหน่อยถาวซินหลันไม่ได้บ่นที่พี่สาวตนเองสั่งแต่กลับคิดว่าเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำไปคนที่ล้มป่วยเกรงว่าคงไม่อยากอาหารขอเพียงกินอะไรเข้าไปได้บ้างนั่นก็ถือว่าไม่น่าห่วงแล้วนางปลอกเปลือกองุ่นพลางขมวดคิ้วพูดกับถาวจวินหลันว่าพูดไปแล้วช่วงนี้พี่เขยโดดเด่นเกินไปจริงๆเจ้ากะถาวจวินหลันพยักหน้าถอนหายใจเบาๆครึ่งหนึ่งนั้นเป็นความตั้งใจของท่านอ๋องเองอีกครึ่งหนึ่งอาจจะเป็นความตั้งใจของฮ่องเต้ฮ่องเต้ไม่พอใจองค์รัชทายาทดังนั้นจึงตั้งใจยกย่องท่านอ๋องมาปะทะกับองค์รัชทายาทท่าทีของถาวซินหลันเคร่งขรึมลงหลายส่วน
แม้แต่การกระทำที่มือก็หยุดลงท่านพี่ท่านพูดความจริงกับข้าเถิดแท้จริงแล้วท่านอ๋องคิดอย่างไรกันแน่เจ้าคะถ้าหากว่ายังไม่ได้แต่งตั้งองค์รัชทายาทก็แล้วไปแต่ตอนนี้แต่งตั้งองค์รัชทายาทแล้วท้าวซินหลันคาดเดาความตั้งใจของหลี่เย่ได้เพียงแต่ไม่มั่นใจเท่านั้นเองท้าวจวินหลันเหลือบมองท้าวซินหลันทีหนึ่งก่อนพูดช้าๆว่าข้าจะพูดให้เจ้าฟังเรื่องหนึ่งแล้วเจ้าจะเข้าใจเองนางจึงเล่าเรื่องกู้กุยเฟยท่านแม่ของหลี่เย่และเล่าเรื่องที่หลี่เย่โดนพิษให้ฟังเช่นเดียวกันท้าวซินหลันตกอยู่ในภวังค์ไปครู่หนึ่งแล้วถึงพูดเรียบๆว่าแค้นที่ข้าแม่จำต้องชำระแค้นที่ลอบทำร้ายจำต้องสสางพอเห็นว่าท้าวซินหลันเข้าใจท้าวจวินหลันถึงพูดออกมาอีกว่าที่จริงแล้วแม้ว่าจะไม่มีเรื่องเหล่านี้เจ้าเองก็เห็นสถานการณ์ตอนนี้อยู่แล้วนอกจากพวกเราจะต้องเชื่อฟังคำสั่งจากใจจริงและไม่ไปแต่ต้องอำนาจอีกแล้วเกรงว่าคงไม่ได้พบจุดจบที่ดีท้าวซินหลันพยักหน้าท่าทีเข้าใจเป็นเช่นนั้นจริงเจ้ากะที่จริงแล้วองค์รัชทายาทก็เคยคิดจะดึงตระกูลเฉินเข้าพวกแต่ถูกตระกูลเฉินปฏิเสธอ้อมค้อมไปหลายครั้งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจวนเหิงกัวกงก็มีท่าทีเป็นปริปักษ์กับตระกูลเฉินในตอนนี้ก็ถือว่าฮ่องเต้ไว้ใจรอจนต่อจากนี้องค์รัชทายาทขึ้นครองราชจริงเกรงว่าตระกูลเฉินคงตกอยู่ในสภาพน่ากังวลเป็นแน่เจ้ากะด้วยเหตุนี้พวกเราถึงได้แค่ทุ่มสุดแรงให้มากขึ้นท้าวจวินหลันผ่อนลมหายใจยาวในตอนนี้พวกเราเป็นตั๊กแตนที่ถูกแขวนอยู่บนเชือกเส้นเดียวกันทำได้แค่ร่วมเป็นร่วมตายแล้วการต่อสู้ของหลี่เย่และองค์รัชทายาทเป็นเรื่องที่ต้องเกิดไม่ช้าก็เร็วตระกูลถาวตระกูลเฉินและยังมีจวนเพื่อหยางโหวต่างผูกชีวิตไว้กับหลี่เย่เพื่อการดำรงอยู่ของตระกูลถาวถาวจวินหลันย่อมไม่มีทางยินยอมให้หลี่เย่พ่ายแพ้การต่อสู้ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตคนมากมายเพียงใดยังดีที่หลี่เย่เตรียมพร้อมก่อนหน้านี้มานานหลายปีในตอนนี้ก็ถือว่าพอฟัดพอเหวี่ยงฝีมือพอๆกันเมื่อพูดเรื่องนี้ขึ้นมาบรรยากาศทันเคร่งครึมและอึดอัดมากขึ้นสุดท้ายแล้วท้าวซินหลันก็ยื่นองุ่นเม็ดหนึ่งให้ท้าวจวินหลันสะบัดมือพูดว่าเอาเถิดเจ้ากะไม่พูดเรื่องที่น่าเหนื่อยใจเช่นนี้แล้วตอนนี้ท่านต้องรักษาอาการเจ็บป่วยให้ดีอย่างไรเรื่องภายนอกก็มีพวกผู้ชายคอยดูแลอยู่ผู้หญิงอย่างพวกเราดูแลแค่เรือนในไปก็พอแล้วเจ้ากะยังดีที่เจ้ามาพอดีข้ากำลังอยากให้เจ้ามาช่วยข้าเปิดโรงทานและโรงยาเสียหน่อยท้าวจวินหลันคิดถึงสิ่งที่หลี่เย่บอกว่าผู้ลี้ภัยมาถึงนอกเมืองแล้วจึงรีบเอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องนี้นางไม่วางใจให้เจียงวีเหลียนไปจัดการเพียงคนเดียวตอนแรกยังคิดว่าไม่มีวิธีอื่นแล้วแต่คิดไม่ถึงว่าท้าวซินหลันจะมาได้จังหวะพอดีท้าวซินหลันหน้าดำคร่ำเคร่งถอนหายใจกล่าวท่านไม่สบายแล้วยังกังวลเรื่องเหล่านี้อยู่อีกตั้งแต่เด็กท่านพ่อบอกว่าท้าวจวินหลันเป็นคนที่คิดละเอียดรอบคอบแต่ก็หมกมุ่นจนเกินไปมีชะตาชีวิตเหน็ดเหนื่อยดูแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงแต่กลับชวนให้สงสารเป็นอย่างมากไม่รู้ว่าเมื่อไรที่ท้าวจวินหลันจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสงบสุขได้สักทีตอนที่พี่น้องสองคนกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นทางด้านเจียงวีเหลียนก็มาแล้วเจียงวี่เหลียนมาเอากุญแจและไม้บอกตัวเลขแต่พอเข้ามาในห้องกลับถามเรื่องสุขภาพของท้าวจวินหลันอย่างเป็นห่วงร่างกายของชายารองดีขึ้นบ้างแล้วหรือไม่เมื่อวันนี้ได้ยินว่าเจ้าป่วยแต่ตอนนั้นก็เย็นเกินไปข้าจึงไม่กล้ามารบกวนวันนี้คิดว่าเจ้าต้องรักษาตนเองก็เลยไม่กล้ามาชายารองถาวอย่าได้โทษข้าเลยเจียงวี่เหลียนพูดอย่างจริงใจโดยแท้แต่ดูแล้วก็รู้ว่าเสแสร้งแกล้งทำอยู่บ้างท้าวจวินหลันยิ้มบางๆขอบใจเจ้าที่คิดถึงข้าตอนนี้ข้าไม่สบายต้องลำบากเจ้าคอยดูแลจวนแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงใบไม้ร่วงเรื่องเยอะพอดีเจ้าจะต้องใส่ใจเสียหน่อยนางรู้ดีแก่ใจว่าถ้าตอนเช้านางให้คนส่งกุญแจและไม้บอกตัวเลขไปให้แล้วล่ะก็เจียงวี่เหลียนก็คงยังไม่รู้ว่าจะต้องมาเยี่ยมดูอาการนางตอนไหนนางไม่หวังให้เจียงวี่เหลียนคาดหวังให้นางหายดีในเร็ววันจากใจจริงเพียงแค่เจียงวี่เหลียนไม่สาปแช่งนางให้ตายไวๆในใจก็ถือว่าดีมากแล้วเจียงวี่เหลียนมองถาวจวินหลันทีหนึ่งรอยยิ้มยิ่งกว้างขึ้นมองแล้วจริงใจมากกว่าเดิมชายารองถาววางใจข้าจะต้องไม่สะเพร่าเป็นแน่เจ้าแค่เพียงรักษาตัวให้ดีเสียเถิดหยุดไปครู่หนึ่งฉับพลันก็พูดขึ้นมาอีกความสำคัญแค่นี้ข้าเองก็พอรู้อยู่บ้างถาวจวินหลันได้ยินเช่นนี้ก็วางใจขึ้นจึงพยักหน้าพูดเจ้ารู้ก็ดีคำพูดของเจียงวี่เหลียนบอกว่านางเองก็รู้ว่าหลี่เย่อยู่ในตำแหน่งใดจวนตวนอ๋องมีสถานการณ์เป็นเช่นไรนางไม่มีทางลงมือวุ่นวายในตอนนี้ส่งเจียงวี่เหลียนกลับไปถาวซินหลันก็พูดออกมาช้าๆข้าบอกแล้วว่านางต้องไม่ใช่คนดีอะไรเห็นที่คงเป็นเช่นนั้นจริงๆท่านดูหน้าตาฝีปากของนาง
กลับแตกต่างจากตอนที่รับใช้เบื้องหน้าไทเฮามากนักช่างแสดงละครได้เก่งเสียจริงถาวจวินหลันถลึงตามองถาวซินหลันเจ้าออกเรือนไปแล้วยังไม่รู้จักสงบเสงี่ยมอีกหรืออย่างไรจะพูดมากเช่นนี้ไปทำไมกันนางจะเป็นเช่นไรก็เป็นเรื่องของนางเกี่ยวอะไรกับเจ้าถาวซินหลันเบะปากอย่างงอแงแต่ก็รู้ว่าที่ถาวจวินหลันทำเช่นนี้เพราะหวังดีต่อนางจึงยินยอมอย่างเต็มใจแม้ว่าถาวซินหลันจะดูเป็นเด็กไม่สงบเสงี่ยมแต่เวลาลงมือทำอะไรก็ใช้ได้ทีเดียวสมกับที่ปรนิบัติรับใช้ข้างกายไทเฮามานานหลายปีเวลาจัดการเรื่องอะไรไม่เพียงแค่เหมาะสมแล้วยังรอบคอบอีกด้วยเรื่องโรงทานและโรงยาอยู่ในการควบคุมของนางก็ถือว่าทำได้อย่างสมจริงสมจังถึงบทบาทด้วยกลัวว่าจะมีคนตั้งใจมาหลายรอบในหนึ่งวันดังนั้นโรงทานของนางจึงตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงทานของราชสำนักพอคนไปเอาข้าวต้มจากราชสำนักมาก็มาเอามันโถแป้งข้าวโพดจากทางนี้ไปอีกคนละอันเมื่อทำเช่นนี้ทุกวันก็อาศัยป้ายในการเอาข้าวต้ม1ป้ายต่อข้าวต้ม1ถ้วยถ้าไม่มีป้ายก็ไม่มีข้าวต้มให้และก็เพื่อป้องกันไม่ให้คนเสเพลในเมืองหรือครอบครัวยากจนทำร้ายคนอื่นแฝงตัวมาเพื่อประหยัดอาหารอย่างไรการที่เปิดโรงทานก็เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้มีชีวิตต่อไปไม่ใช่เพื่อเลี้ยงคนว่างงานที่จริงแล้วข้าวต้มก็เพียงแค่ยืดชีวิตคนออกไปเท่านั้นถ้าจะพูดว่าเติมท้องให้อิ่มได้ย่อมไม่มีทางเป็นไปได้ดังนั้นแม้ว่าโรงทานที่ถาวจวินหลันเปิดจะไม่ต้มข้าวต้มแจกเพียงหมั่นโถแป้งข้าวโพดเนื้อหยาบแต่ก็ได้รับคำชมที่ดีดั่งสายน้ำไหลแม้กระทั่งมีคนที่รู้จักบุญคุณเหล่านั้นหันหน้ามาทางจวนตวนชินอ๋องเพื่อทำความเคารพไกลๆปากก็เอ่ยขอบคุณไม่หยุดเมื่อเป็นเช่นนี้ชื่อเสียงของหลี่เย่ตวนชินอ๋องจึงถ่ายทอดไปเรื่อยภายในช่วงเวลาสั้นๆทั่วทั้งเมืองทั้งภายนอกและภายในก็ชื่นชมติดต่อกันเรียกได้ว่าชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาด้วยองค์รัชทายาทย้ายเข้าไปอยู่ในวังหลวงแล้วครั้งนี้จึงไม่ดีที่จะเปิดโรงทานหรือว่ามาแจกอาหารอีกย่อมแย่งชื่อเสียงตรงนี้ไปไม่ได้หลังจากฮองเฮากับองค์รัชทายาทแอบพูดคุยกันแล้วความอึดอัดขององค์รัชทายาทก็หายไปบางส่วนแต่ก็ยังรู้สึกลังเลเสด็จแม่วิธีนี้ใช้ได้จริงใช่หรือไม่พะยะค่ะนอกเมืองวุ่นวายเช่นนั้นลูกว่าต้องสูญเสียถึงจะได้รับฮองเฮาเขม็งมองท่าทีลังเลขององค์รัชทายาทนิ่งน้ำเสียงก็เข้มงวดขึ้นมาในทันใดหรือว่าเจ้าคิดอยากให้เสด็จพ่อว่ากล่าวสั่งสอนเจ้าหรือได้ยินคนอื่นพูดว่าเจ้าสู้หลี่เย่ไม่ได้อีกองค์รัชทายาทสั่นเล็กน้อยท่าทีดูแข็งกร้าวขึ้นอีกครั้งแทบจะเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันองค์รัชทายาทกัดฟันพูดออกมาประโยคหนึ่งเสด็จแม่พูดถูกพะยะค่ะวันพรุ่งนี้ข้าจะไปท่าทีของฮองเฮาถึงได้ผ่อนคลายลงตบบ่าขององค์รัชทายาทเบาๆช่วยจัดเสื้อผ้าและหมวกให้เขาพูดเสียงอ่อนโยนแม่จะคิดทำร้ายกับเจ้าได้อย่างไรแต่สถานการณ์เป็นเช่นนี้เจ้าเองก็จำเป็นต้องทำเรื่องเหล่านั้นเจ้าจะต้องสู้เสียหน่อยตอนนี้เจ้าเป็นรัชทายาทแล้วยิ่งไม่อาจแพ้หลี่เย่ได้จำเอาไว้เขาแสดงออกว่ามีเมตตาเพียงใดเจ้าเองก็ต้องมีเมตตาให้มากกว่าเขาเช่นนี้ถึงจะได้รับคำชื่นชมองค์รัชทายาทพยักหน้าท่าทียังคงดูแข็งกร้าวฟัดกัดกันแน่นฮองเฮาพูดอีกว่าแล้วยังมีอีกแม้จะบอกว่าตอนนี้หยวนซื่อให้กำเนิดทายาทไม่ได้อีกแล้วแต่เจ้าก็ต้องไปหานางบ่อยๆเพื่อภาพลักษณ์คนอื่นจะได้เห็นความเคารพและความใส่ใจที่เจ้ามีต่อนางอย่างน้อยก็ไม่อาจให้เสด็จพ่อของเจ้ารู้สึกว่าเจ้าเป็นคนเหี้ยมโหดไร้เมตตาเพราะเรื่องนี้อีกทางด้านพระชายาองค์รัชทายาทข้าเองก็ได้บอกนางแล้วเจ้าก็ต้องจำเอาไว้องค์รัชทายาทคิดถึงลูกคนนั้นและท่าทีร่ำให้อดครวญในตอนนั้นของหยวนชงหวาเขาพลันก็ใจฝ่อแต่ทำได้เพียงพยักหน้ารับปากลูกทราบแล้วพะยะค่ะนิ่งไปครู่หนึ่งก็กล่าวโทษพระชายาองค์รัชทายาทพระชายาองค์รัชทายาทก็เสียจริงถ้าไม่ใช่เพราะนางข้าจะเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรเอาเถิดเอาเถิดข้าเองก็ต่อว่านางไปแล้วฮองเฮาปลอบองค์รัชทายาทอยู่ครู่หนึ่งแล้วถึงได้ให้องค์รัชทายาทออกไปท้ายสุดสีหน้าก็ดำคล้ำไปอีกครั้งในใจคิดว่าถาวซื่อช่างมีฝีมือดีเสียจริงจบบทที่430บทที่431ลงมือวันรุ่งขึ้นหลังจากเลิกว่าราชการแล้วหลี่เย่สังเกตเห็นว่าองค์รัชทายาทเปลี่ยนเสื้อผ้าดูมีท่าทีเหมือนจะออกจากวังหลวงจึงยิ้มและก้าวขึ้นไปถามองค์รัชทายาทก็ยิ้มสนิทสนมเป็นพิเศษเตรียมจะออกไปนอกวังสักครั้งประชาชนนอกเมืองพลัดที่นาคาที่อยู่ข้าในเมื่อเป็นองค์รัชทายาทก็คงจะไม่เข้าใจอะไรไม่ได้เลยดังนั้นจึงคิดจะออกไปดูด้วยตาตนเองสักหน่อยหลี่เย่ยิ้มพูดว่าถ้าเข็นนั้นข้าไปพร้อมพี่ใหญ่ก็แล้วกันจวงอ๋องก็พาอูอ๋องเข้ามาร่วมวงถามด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่รู้แล้วนั้นจวงอ๋องก็บอกว่าต้องการไปด้วยมีเพียงอูอ๋องที่หลุดหัวเราะออกมานอกเมืองตอนนี้กำลังวุ่นวายทั้งสกปรกทั้งเหม็นเน่าพวกเรามีฐานะอะไร
ไปที่เช่นนั้นมีแต่จะลดศักดิ์ศรีของตัวเองลงมีเวลาว่างเช่นนั้นก็ไม่สู้เอาไปทำเรื่องอื่นดีกว่าหยุดไปครู่หนึ่งอูอ๋องก็หัวเราะอย่างแฝงในได้ยินมาว่าทางด้านซูหางมีนางดอกไม้ราตรีเข้ามาใหม่คนหนึ่งได้ยินว่าเต้นรำได้งดงามไม่สู้พวกเราไปดูเสียหน่อยดีหรือไม่เล่าองค์รัชทายาทเหลือบมองอูอ๋องยิ้มพลางกล่าวว่าเจ้าไปเองเถิดแค่เรื่องเช่นนี้อย่าให้เสด็จพ่อรู้เป็นเด็ดขาดตอนนี้สภาพแวดล้อมไม่ค่อยดีนักหากเสด็จพ่อรู้ว่าเจ้าไปที่เช่นนั้นคงจะไม่พอใจเป็นแน่ท่าทีเช่นนั้นช่างเหมือนกับพี่ใหญ่ที่แสนดีหลี่เย่อมยิ้มยืนมองอยู่ข้างๆไม่พูดอะไรจวงอ๋องถลึงตามองอูอ๋องทีหนึ่งแล้วตำหนิว่าทุกวันนี้คิดอะไรอยู่กันแน่ไม่รู้ถึงความลำบากของประชาชนเลยแม้แต่น้อยข้าไม่อนุญาตให้ไปออกนอกเมืองไปกับพวกข้าเสียจะพลาดโอกาสสั่งสมชื่อเสียงให้เสด็จพ่อมีความสุขไปได้อย่างไรภายในช่วงเวลาสั้นๆพวกเขาก็นั่งรถพร้อมเดินทางรอจนออกมาจากประตูเมืองแล้วก็ต้องไปอีก2ลี้ก็จะเห็นโรงนอนที่ราชสำนักสร้างขึ้นมาเพื่อรับรองผู้ลี้ภัยบริเวณที่ใกล้เคียงกับปากประตูเมืองก็จะเป็นโรงทานอาหารมากมายนอกจากของราชสำนักแล้วโรงทานอันอื่นก็เลือกม่านของใครของมันอย่างแรกเพื่อแบ่งเขตอย่างที่2ก็เพื่อให้คนรู้ว่าเป็นตระกูลไหนที่ทำทานบ้างอย่างไรเมื่อพูดตามความจริงแล้วทำเรื่องเช่นนี้มีใครไม่หวังชื่อเสียงบ้างด้วยใกล้ถึงเวลากลางวันดังนั้นต่อให้แสงอาทิตย์จะแรงกล้าแต่ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยมาต่อแถวตรงโรงทานเพื่อรับข้าวต้มแต่โรงทานของจวนตวนชินอ๋องไม่มีคนแม้แต่คนเดียวกลับมีคนกลุ่มหนึ่งกำลังยุ่งอยู่แทนตอนนี้ถังไม้ใหญ่ขนาดความสูงเท่าคนเต็มไปด้วยหมั่นโถแป้งข้าวโพดแล้วถังหนึ่งทางด้านนั้นก็ยังทำไม่หยุดทำเสร็จแล้วก็เอาไปนึ่งยุ่งวุ่นวายมากในเมื่อมาสำรวจสถานการณ์ประชาชนดังนั้นถึงขาดไม่ได้ที่จะไปดูทุกโรงทานโดยมีองค์รัชทายาทเป็นคนนำหนึ่งในนั้นคนที่โรงทานของราชสำนักน้อยที่สุดเพราะข้าวต้มของราชสำนักน้อยและน้ำเยอะดังนั้นตอนนี้ที่มีคนต่อแถวมากที่สุดก็จะต้องเป็นข้าวต้มที่ข้นมากที่สุดและโรงทานที่ใช้วัตถุดิบมากขึ้นหนึ่งในนั้นก็มีโรงทานของจวนเหิงกัวกงเป็นผู้นำขบวนคนเคลื่อนกันไปดูองค์รัชทายาทเอ่ยชื่นชมจวนเหิงกัวกงมีเมตตาจริงๆทำได้ไม่เลวเลยหลี่เย่เองก็ยิ้มพูดด้วยเสียงอ่อนโยนเป็นเช่นนั้นพยาค่ะเรื่องการบริจาคข้าวต้มนี้แต่เดิมก็ไม่ใช่เรื่องแค่วันสองวันเวลาผ่านไปนานๆเงินก็ไหลออกข้างนอกเหมือนสายน้ำไหลถ้าไม่ใช่ตระกูลที่เมตตาจริงคงทำถึงขั้นนี้ไม่ได้องค์รัชทายาทเห็นหลี่เย่เป็นเช่นนี้ก็คิดว่าเขายอมจึงยิ้มกว้างมากขึ้นจวนเหิงกัวกงเป็นตระกูลเก่าแก่และทำความดีมาโดยตลอดย่อมต้องไม่เห็นเงินสำคัญพร้อมทำเพื่อคนลำบากจวงอ๋องก็หัวเราะด้วยมองไปทางหลี่เย่เป็นเช่นนั้นจริงตระกูลใหญ่ใหม่ๆทั้งหลายยังสู้จวนเหิงกัวกงที่ประสบพบผ่านเรื่องมามากไม่ได้แค่พื้นฐานก็ไม่พอแล้วถ้าหากว่าคิดให้ลึกไปอีกก็จะมีความหมายว่าจวนเหิงกัวกงมีทรัพย์สินมากเกินไปหน่อยแต่เห็นได้ชัดว่าองค์รัชทายาทไม่ได้คิดถึงเรื่องเหล่านี้เพียงแค่หัวเราะอย่างสนิมสนมมีเมตตาสุดท้ายแล้วองค์รัชทายาทก็พูดถึงโรงทานของจวนตวนชินอ๋องยิ้มพลางพูดว่าแต่ของตวนชินอ๋องก็ไม่เลวเช่นเดียวกันหมั่นโถแป้งข้าวโพดนี้พอมาเทียบกับโจ๊กแล้วก็สามารถบรรเทาความหิวไปได้เยอะหลี่เย่ยิ้มบางๆข้าวนั้นแพงกว่าแป้งเนื้อหยาบเหล่านี้มากนักขอรับวัตถุดิบเหล่านั้นของข้าส่วนใหญ่แล้วมาจากสวนของตัวเองไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมายนักอย่างไรก็คงสู้กับจวนเหิงกัวกงไม่ได้ขอรับที่จริงแล้วถ้าหากว่าพวกขององค์รัชทายาทพอรู้สถานการณ์ความเป็นไปของโลกภายนอกก็จะต้องรู้ว่าตอนนี้ราคาข้าวแม้ว่าจะแพงแต่แป้งเนื้อหยาบก็ไม่ได้ถูกไปกว่ากันนักอีกทั้งข้าวเอามาต้มข้าวต้มถ้วยหนึ่งก็ราคาไม่ถึง1สลึงแต่หมั่นโถแป้งข้าวโพดกลับจับต้องได้จริงไม่สามารถละลายน้ำได้คิดแล้วก็ถือว่าค่อนข้างมีมูลค่าอยู่อีกอย่างจวนตวนชินอ๋องเองก็ยังมีโรงยาแต่เพราะว่าโรงยาอยู่เกือบริมสุดดังนั้นองค์รัชทายาทถึงเพิ่งสังเกตเห็นมองดูยาสีดำสนิท 2-3 ถังที่อยู่ภายในโรงยาองค์รัชทายาทก็หันมายิ้มให้หลี่เย่พลางพูดว่าบริจาคยามีคนมาดื่มหรือภายในนั้นมีของอะไรบ้างล้วนเป็นของจำพวกชาสมุนไพรเอาไว้ช่วยดับร้อนพยาค่ะหลี่เย่ไม่ได้อธิบายละเอียดเพียงแค่ตอบผ่านๆไปนี่ก็เป็นเพราะว่าอากาศร้อนผู้ลี้ภัยพวกนี้เดินเท้ากันมาเจ็บป่วยก็ไม่น้อยเปิดโรงยาก็ได้ประโยชน์พยาค่ะองค์รัชทายาทมองหลี่เย่อยู่นานพลางถามว่าไม่ทราบว่าใครเป็นคนเสนอความคิดนี้อย่างนั้นหรือคนที่มีตานั้นก็มองดูว่าองค์รัชทายาในตอนนี้แม้ว่าจะยิ้มอยู่แต่รอยยิ้มนั้นไม่ได้ยิ้มแย้มเบิกบานเหมือนก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้เหมือนว่าจะแฝงความเยือกเย็นอยู่เล็กน้อยหลี่เย่ยิ้มบางๆท่าทีกลับดูอ่อนโยนขึ้นหลายส่วน
เป็นความคิดของถาวซื่อพยาขาเรื่องทั้งหลายภายในจวนนั้นข้าไม่ได้เป็นคนจัดการอย่างไรแล้ววันวันข้าก็อยู่แต่ที่ศาลาว่าการฉะไหนเลยจะมีเวลาเช่นนั้นยังดีที่มีนางข้าเองก็ถือว่าปล่อยมือให้คนอื่นจัดการแล้วไม่ว่าจะเป็นภายในจวนหรือว่าเรื่องอื่นนางเองก็จัดการได้อย่างเหมาะสมแม้แต่บ้านพักก็ดีกว่าปีที่ผ่านมาเยอะพะยะค่ะหลี่เย่ชื่นชมถาวจวินหลันอย่างสุดกำลังเช่นนี้ฉับพลันก็ให้คนอื่นรู้สึกเปรี้ยวเข็ดฟันจวงอ๋องและอูอ๋องล้วนมองหลี่เย่ด้วยสายตาตกตะลึงปกติแล้วพี่รองที่เป็นดั่งเซียนไร้ความรู้สึกตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่มีเพียงแค่องค์ราชทายาทที่รู้สึกไม่พอใจเขารู้สึกว่าหลี่เย่กำลังโอ้อวดอยู่อีกอย่างโดยปกติแล้วเขาก็คิดว่าพระชายาราชทายาทมีความสามารถในตอนนี้เมื่อเอามาเทียบกับถาวซื่อกลับไม่สามารถเทียบได้ในใจขององค์ราชทายาทแฝงความเคืองโกรธอยู่เล็กน้อยทำไมถาวซื่อถึงคิดได้แล้วพระชายาราชทายาทถึงคิดไม่ได้เมื่อคิดถึงความวุ่นวายที่พระชายารัชทายาทอหามาให้เขาแล้วและเรื่องที่ทำอยู่ทุกวันในเรือนในใจก็ยิ่งรู้สึกผะอืดผะอมและเบื่อหน่ายพูดไปแล้วถาวซื่อยังเป็นคนที่ฮองเฮาประทานให้หลี่เย่องค์รัชทายาทก็อดคิดอย่างอิจฉาไม่ได้ถ้าหากว่าตอนนั้นมอบถาวซื่อให้ตนเองจะกลายเป็นเช่นไรถ้าเช่นนั้นวันนี้ที่ได้รับคำชมก็จะต้องเป็นเขาแล้วคนที่สั่งสมชื่อเสียงดีงามก็ต้องเป็นเขาแล้วหรือเขาเองอาจจะมีลูกชายไปนานแล้วองค์รัชทายาทกลับไม่เคยคิดว่าต่อให้ถาวจวินหลันมาอยู่กับเขาก็คงไม่มีโอกาสทำเรื่องเช่นนี้ชายารองข้างกายเขาล้วนทำหน้าที่ชายารองอย่างเชื่อฟังคำสั่งสอนทุกวันล้วนใช้เวลาไปกับการดูแลต้นไม้ฝึกผู้การพระชายารัชทายาทจะปล่อยให้ชายารองคนหนึ่งโดดเด่นกว่าได้อย่างไรการสำรวจสถานการณ์ประชาชนครั้งนี้องค์รัชทายาทกลับมีความไม่พอใจอยู่เต็มท้องหลังจากที่กลับวังหลวงมาแล้วตอนที่เจอพระชายารัชทายาทองค์รัชทายาทก็ควบคุมความรู้สึกภายในใจไม่ไหวอีกต่อไปส่งเสียงฮึดฮัดออกมาเสียงดังทีหนึ่งจากนั้นก็สะบัดแขนเสื้อเดินตรงไปยังห้องหนังสือพระชายรัชทายาทยืนอยู่ที่เดิมรอยยิ้มที่สง่างามเหมาะสมนั้นก็ค่อยๆแข็งค้างอยู่บนใบหน้าสุดท้ายก็กลายเป็นความเข้มงวดที่เย็นชาจนไม่มีใครกล้ามองไปถามจังหวังที่ติดตามองค์รัชทายาทออกไปวันนี้ที่องค์รัชทายาทไปที่ไหนและทำอะไรมารายงานข้าอย่างละเอียดห้ามตกหล่นพระชายรัชทายาทหันไปสั่งนางกำนันของตนเองนางกำนันได้รับคำสั่งก็ออกไปผ่านไปไม่นานก็กลับมาพร้อมเล่าต้นสายปลายเหตุให้ฟังทั้งหมดพระชายรัชทายาทนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก็หัวเราะเสียเย็นออกมาไปโมโหมาจากข้างนอกแต่กลับรู้จักแต่ต้องมาระบายในบ้านไร้ประโยชน์เสียจริงแต่ก็ไม่ได้พูดประโยคสุดท้ายออกมามิเช่นนั้นถ้าหากว่าคนได้ยินเข้าเกรงว่าคงจะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นไม่น้อยเป็นแน่ก่อนอื่นเลยทางด้านฮองเฮาก็คงไม่รู้ว่าจะบอกอย่างไรผ่านไปครู่หนึ่งพระชายรัชทายาทก็ลุกขึ้นเดินออกไปด้านนอกไปหาเสด็จแม่ศักครั้งเถิดเรื่องนี้ต้องพูดกับฮองเฮาเสียหน่อยพระชายรัชทายาทพูดเรื่องนี้ให้ฮองเฮาฟังโดยไม่ได้แสดงท่าทีน้อยใจอะไรกลับเป็นฮองเฮาที่ตบหลังมือของนางเบาๆไม่ยุติธรรมกับเจ้าเสียแล้วเขาไม่พอใจอยู่ด้านนอกแสดงออกมาไม่ได้อยู่ในบ้านจึงต้องระบายออกมาบ้างเจ้าเองก็ใจกว้างเสียหน่อยพระชายาองค์รัชทายาทยิ้มบางๆเสด็จแม่วางใจหม่อมฉันเข้าใจเพคะแต่ตอนนี้พอดูแล้วนั้นถาวซื่อนั่นก็ช่างวุ่นวายพูดถึงถาวจวินหลันใบหน้าของฮองเฮาก็เย็นเยียบในทันใดผ่านไปครู่หนึ่งก็ถอนใจเป็นค่าที่ประเมินนางต่ำเกินไปแต่เดิมคิดว่าเป็นคนที่ใช้หน้าตาทำงานและเรียกร้องความโปรดปรานได้เท่านั้นแต่คิดไม่ถึงว่าจะมีความสามารถเช่นนี้ถือว่ามีความสามารถจริงเพคะตวนชินอ๋องไม่เพียงแค่โปรดปรานนางเท่านั้นแล้วยังวางใจนางอีกด้วยดูเหมือนชายาเอกมากกว่าหลิวซื่อคนนั้นเสียอีกพระชายารัชทายาทขมวดคิ้วพูดออกมาน้ำเสียงยังคงเรียบนิ่งถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปนางจะต้องกลายเป็นชายาเอกตวนชินอ๋องสักวันแน่นอนเพคะฮองเฮาหลุบตาลงยิ้มเย็นออกมาฉะไหนเลยจะปล่อยให้นางไปถึงขั้นนั้นได้พระชายารัชทายาทได้ยินเช่นนี้ก็เข้าใจความหมายของฮองเฮาทันทีหลังจากเลิกคิ้วน้อยๆแล้วก็ย้ำยิ้มเล็กน้อยขอเพียงแค่ฮองเฮาคิดเช่นนี้การข่มขู่นี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่อีกต่อไปตวนชินอ๋องเอ็นดูรักใคร่ถาวซื่อเสียขนาดนั้นถ้าหากถาวซื่อเป็นอะไรไปก็ไม่รู้ว่าตวนชินอ๋องจะเป็นเช่นไรนะเพคะพระชายรัชทายาทยิ้มบางๆพลางพูดว่าต่อให้ทางด้านจวนเพ่อหยางโหวถ้าไม่ได้ติดต่อกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรเช่นกันเพคะหากพระชายรัชทายาทไม่พูดถึงจวนเพ่อหยางโหวก็ยังดีเมื่อพูดถึงจวนเพ่อหยางโหวขึ้นมาก็ทำให้ฮองเฮาโมหมากขึ้นสุดท้ายแล้วฮองเฮาก็นิ่งอยู่ในภวังค์ครู่ใหญ่แล้วเงยหน้ามองพระชายารัชทายาทนิ่งเจ้ามีวิธีที่เหมาะสมอะไรบ้างแบบเงียบๆไม่มีผู้ใดมาสังเกตเห็นได้ถ้
ถาจวินหลันกลับไม่รู้ว่าตนเองทำให้ฮองเฮาและพระชายรัชทายาทไม่ชอบใจถึงเพียงนี้ยามนี้นางไข้ลดลงและลงจากเตียงได้แล้วตอนนี้หลี่เย่เองก็เพิ่งกลับมาไม่นานกำลังพูดคุยกับนางเรื่องสภาพแวดล้อมด้านนอกเมืองที่วันนี้ไปเห็นมาเจ้าไม่เห็นบรรดาผู้ลี้ภัยเหล่านั้นไม่มีใครไม่ทราบซึ้งบุญคุณคราวนี้แม้ว่าจะไม่มีชื่อเสียงที่ดีหรือว่าได้รับคำชมแต่ก็คุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งหลี่เย่เล่าสิ่งที่วันนี้ตนเองได้พบเห็นวันนี้อย่างอ่อนโยนสุดท้ายแล้วก็ยิ้มและพูดว่าเกรงว่าองค์รัชทายาทจะอิจฉาที่ข้ามีตัวช่วยเช่นนี้เสียแล้วจบบทที่431บทที่432การก่อนท้าวจวินหลันได้ยินก็หัวเราะออกมาอดไม่ได้ที่จะเย้าแย่ว่าบางทีวันรุ่งขึ้นชายารัชทายาทรู้แล้วก็อาจจะวางแผนให้ข้าตายเป็นแน่มิเช่นนั้นนางก็คงไม่พอใจมิใช่หรือเพคะหลี่เย่แค่นหัวเราะนางจะกล้าได้อย่างไรท้าวจวินหลันเบะปากจงใจเสนอความเห็นแย้งทำไมจะไม่กล้าเล่าเกรงว่าตอนนี้ฮองเฮาก็คงรังเกียจข้ามากแล้วหากมีวันนั้นจริงท่านจะต้องแก้แค้นแทนข้านะเพคะหลี่เย่มองท้าวจวินหลันอย่างจนปัญญากลับพูดรับปากอย่างจริงจังดีข้าจะต้องแล่เนื้อประหารพวกเขาแก้แค้นแทนเจ้าเสร็จแล้วก็ค่อยหักกระดูกศาสตร์ขี้เท่าหลี่เย่พูดอย่างจริงจังแต่กลับทำให้ท้าวจวินหลันรู้สึกน่าเวทนาขึ้นมาขมวดคิ้วถามเขาว่าแล่เนื้อประหารมีจริงหรือเพคะมีแน่นอนแต่ก็ต้องทำผิดขั้นร้ายแรงที่สุดมิเช่นนั้นแล้วจะไม่ลงโทษเช่นนี้คนที่ลงโทษก็จะต้องมีฝีมือดีมากและขาดไปหนึ่งดาบตนเองก็จะต้องรับโทษแทนนักโทษคนนั้นถ้าพูดว่าต้องตัด 1,000 ครั้งก็จะขาดไปไม่ได้เลยสักดาบหลี่เย่อธิบายอย่างละเอียดรัชกาลก่อนมีขันทีคนหนึ่งเพราะว่ายกย้ายสิทธิอำนาจและทำร้ายนางสนมจึงถูกลงโทษด้วยวิธีแล่เนื้อประหารใช้เวลาแล่อยู่3วันเต็มๆวันแรกจบลงก็ยังกินข้าวต้มได้วันที่3ตอนลงดับสุดท้ายจบถึงจะหมดลมหายใจอย่างแท้จริงท้าวจวินหลันคิดภาพตามก็รู้สึกว่าเนื้อทั้งร่างนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดายจึงขนลุกขนพองขึ้นมารู้สึกว่าหวาดกลัวอย่างมากรู้อยู่แก่ใจว่าหลี่เย่ตั้งใจแกล้งให้นางตกใจดังนั้นจึงถลึงตาใส่หลี่เย่ไปทีหนึ่งหลี่เย่เม้มริมฝีปากตั้งใจถามกลับอย่างเคร่งเครียดว่าเจ้าถามข้าเองมิใช่หรืออย่างไรทำไมมาถลึงตาใส่ข้าอีกเล่าท้าวจวินหลันพันบิดข้อศอกเขาแล้วถลึงตามองอีกใครบอกให้ท่านพูดละเอียดขนาดนั้นกันหลี่เย่ยิ้มพูดอย่างจริงจังข้าพูดเรื่องจริงหากใครกล้าทำร้ายเจ้าข้าจะต้องให้พวกเขาได้รับโทษแล่หนึ่งพันดาบทั้งเป็นแน่ท้าวจวินหลันนิ่งอึ้งไปจากนั้นก็พยักหน้าพูดว่าช่างเถิดเพคะไม่พูดเรื่องเหล่านี้แล้วอยู่ดีๆใครจะมาหาเรื่องข้าเล่ากลับเป็นท่านที่วิ่งอยู่ด้านนอกทั้งวันจะต้องระวังให้มากเสียหน่อยโดยเฉพาะทหารยามจะต้องคัดสรรอย่างละเอียดนะเพคะนางไม่อยากเจอเรื่องลอบทำร้ายเหมือนครั้งที่แล้วอีกหากมีอีกครั้งหนึ่งนางคิดว่าตนเองคงรับความตกใจและความเป็นกังวลเช่นนั้นไม่ไหวอีกในใจของหลี่เย่รู้ดีว่าทำไมนางถึงพูดเช่นนี้ท่าทีจึงดูจริงจังขึ้นเจ้าวางใจเถิดเรื่องเช่นนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นอีกทางด้านส่วนเอ๋อท่านเองก็ต้องจัดการให้เหมาะสมท้าวจวินหลันคิดไปคิดมาก็ยังรู้สึกเป็นกังวลอยู่จึงพูดเตือนเขาเล็กน้อยฮองเฮารู้ว่าส่วนเอ๋อไปข้างนอกเกรงว่านางจะลงมือกับส่วนเอ๋ออย่าเป็นกังวลไปข้าจัดทหารยามจำนวนมากไว้แล้วหลี่เย่พูดออกมาเสียงเบาอีกอย่างนางเองก็ไม่มีทางรู้ว่าส่วนเอ๋อจะไปที่ใดหลังจากออกจากประตูเมืองไปแล้วข้าก็ได้เตรียมรถม้าที่มีหน้าตาเหมือนกันเองไว้อีกคันหนึ่งทั้งสองข้างแยกกันเดินทางถ้าหากมีคนตามไปก็จะถูกดึงความสนใจไปเองท้าวจวินหลันได้ยินเช่นนี้ก็สบายใจมากขึ้นไม่น้อยพยักหน้าเอ่ยชมท่านจัดการธุระได้รอบคอบมากเพคะทั้งสองคนพูดคุยกันอีกครู่หนึ่งท้าวจวินหลันก็รู้สึกเหนื่อยล้าทำได้เพียงนั่งลงไปอีกครั้งแล้วหัวเราะขมขื่นยามนี้แม้แต่ลมพัดก็แทบจะปลิวไปแล้วยามปกติกลับไม่รู้สึกแต่พอป่วยก็กลายเป็นเช่นนี้ช่างไร้ประโยชน์เสียจริงหลี่เย่ส่งสายตาให้หงหลัวปากกลับจงใจกล่าวโทษก็ต้องโทษเจ้าที่ปกติแล้วไม่ดูแลสุขภาพตนเองพูดไปแล้วเจ้าดูแลส่วนเอ๋อและหมิงจูอย่างดีทางด้านไทเฮาก็คิดอย่างรอบคอบแต่ทำไมพอเป็นเรื่องตัวเองกลับละเลยสะเพร่าเช่นนี้เล่าท้าวจวินหลันก็รู้สึกเสียใจอย่างมากสถานการณ์ตอนนี้เคร่งเครียดแต่นางกลับไม่อยากสู้ขึ้นมาไม่เพียงแค่ไม่สามารถช่วยหลี่เย่ได้แล้วยังทำให้เขาเป็นกังวลอีกต่างหากนี่ก็เป็นเพราะปกติแล้วนางคิดว่าตัวเองยังอายุน้อยไม่รู้จักบำรุงสุขภาพแต่คิดไม่ถึงว่าตอนที่นางคิดว่าตนเองแข็งแรงมากสวรรค์จะส่งคำเตือนเช่นนี้ลงมา
เห็นได้ว่าต่อจากนี้จะละเลยไม่ได้แล้วถาวจวินหลันหน้าดำเคร่งเครียดพลางถอนหายใจเอ่ยต่อจากนี้ไปข้าเองก็ไม่กล้าสะเพร่าอีกแล้วเพคะร่างกายแข็งแรงถึงจะเป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดหากสุขภาพย่ำแย่ต่อให้มีความฝันที่ยิ่งใหญ่หรือปณิธานที่แข็งกล้าเพียงใดก็เป็นเพียงการละเลงขนมเบื้องด้วยปากทั้งนั้นคราวนี้หลี่เย่ถึงพอใจทางด้านหงหลัวก็ยกยาบำรุงมาให้ยิ้มและพูดว่าในเมื่อชายารองพูดเช่นนี้แล้วชายารองก็ต้องดื่มน้ำแกงนี้ให้หมดนะเจ้ากะนี่เป็นน้ำแกงที่บ่าวสั่งให้ปี้เจียวเคี่ยวอยู่3ชั่วยามเลยเจ้ากะถาวจวินหลันมองหม้อน้ำแกงแล้วก็ต้องตกใจทันทีเหลวไหลหม้อใหญ่เพียงนี้จะดื่มหมดได้อย่างไรกันคิดอยู่ครู่หนึ่งก็เรียกหลี่เย่พวกเราดื่มด้วยกันเถิดเจ้ากะขณะดื่มน้ำแกงนางก็นึกถึงเรื่องที่หลี่เย่พูดจึงคิดเรื่องหนึ่งได้ทันทีท่านบอกว่าวันนี้รัชทายาทเสนอให้ออกนอกเมืองไปสำรวจด้วยตนเองหรือเพคะดูแล้วคราวนี้รัชทายาทคงทุ่มสุดแรงฐานะสูงส่งเช่นนั้นแต่กลับออกไปสถานที่นั้นโดยไม่มีทหารยามติดตามไปด้วยสักคนมีองค์รักเงาจำนวนไม่น้อยหลี่เย่พูดออกมาตามสบายอีกอย่างช่วงนี้เขาก็ถูกเสด็จพ่อหาเรื่องมาโดยตลอดคิดว่าอาจจะเก็บกดอยู่บ้างคงคิดใช้วิธีเช่นนี้กอบกู้ชื่อเสียงกลับมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแม้จะบอกว่าเสี่ยงอันตรายไปเสียหน่อยแต่ก็คุ้มค่าอย่างมากเมื่อพูดจบหลี่เย่ก็หยุดไปครู่หนึ่งก่อนยุดไปครู่หนึ่งกลับองค์มาโดยตลอดไอในครั้งที่แล้วอีกถลึงตามองถาวจวินหลันอีกครั้งอยู่ดีๆจะมาคิดเรื่องนี้อีกทำไมบอกว่าไม่อนุญาตให้เจ้าคิดเรื่องเหล่านี้แล้วมิใช่หรือน้ำเสียงฉายแววสั่งสอนแต่ที่มากไปกว่านั้นคือการกล่าวโทษอย่างจนใจถาวจวินหลันรีบพูดวนไปนามาเฮ้าหลีกหลีกควบขัวสนทนานี้ไปแต่ก็ยังคงครุ่นคิดการกระทำของรัชทายาทในวันนี้สุดท้ายแล้วก็อดหัวเราะเยาะในใจไม่ได้องค์รัชทายาททำเรื่องมากมายเพียงนั้นก็ยังไม่แน่ว่าจะได้คำชื่นชมจากฮ่องเต้แต่กระตือรือร้นเช่นนี้กลับยิ่งให้ฮ่องเต้สงสัยง่ายขึ้นไม่ใช่หรือตอนเย็นหลังจากรับประทานอาหารแล้วถาวจวินหลันจึงไปพักผ่อนด้วยเหนื่อยล้าแล้วผลักหลี่เย่ออกไปท่านไปดูเซินเอ๋อเถิดตอนนี้ภายในจวนยังต้องอาศัยแรงของเจียงวีเหลียนคงไม่ดีหากให้เจียงวีเหลียนไม่พอใจหลี่เย่ไปดูบ้างไปนั่งเล่นบ้างเจียงวีเหลียนอาจจะยิ่งพยายามและยอมลงแรงมากขึ้นก็ได้ที่จริงแล้วหลี่เย่ก็คิดอยากไปดูเซินเอ๋ออย่างไรนั่นก็เป็นลูกชายของเขาจึงบอกให้ถาวจวินหลันผักพ่อนให้ดีแล้วถึงจักไปหลี่เย่เพิ่งออกจากเรือนไปทางด้านถาวซินหลันก็มาหาเห็นว่าหลี่เย่ไม่อยู่ถึงได้ถามหงหลัวเมื่อรู้ว่าหลี่เย่ไปหาเจียงวีเหลียนก็เม้มริมฝีปากอยู่ครู่หนึ่งไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่เมื่อมาอยู่ต่อหน้าถาวจวินหลันกลับยิ้มเบิกบานเอ่ยว่าวันนี้ดูดีขึ้นไม่น้อยท่าทางจะหายดีในเร็ววันแล้วนะเจ้ากะถาวจวินหลันหัวเราะขมขื่นดีขึ้นไม่น้อยแล้วเสียที่ไหนกันร่างกายยังรู้สึกเบาไม่ค่อยมีแรงนักพูดกันว่าเมื่อโรคมาก็มาอย่างรุนแรงอีกทั้งนานกว่าโรคจะหายตอนนี้ข้าเข้าใจคำกล่าวนี้แล้วไม่ผิดเลยแม้แต่น้อยหยุดไปครู่หนึ่งก็มองร่างกายของถาวซินหลันกำชับว่าอย่าละเลยสุขภาพตัวเองจะต้องดูแลให้มากเสียหน่อยอย่าได้คิดว่าอายุยังน้อยแล้วไม่สนใจอะไรถาวซินหลันกรอกตามองนางท่านไปรักษาร่างกายของท่านให้ดีก่อนจะมาบอกข้าดีกว่าเจ้ากะข้าไม่ต้องเหนื่อยใจมากมายเช่นท่านหลังจากออกเรือนไปแล้วข้าเห็นว่าตัวเองเหมือนจะอ้วนขึ้นมาไม่น้อยเสื้อผ้าก่อนหน้านี้พอสวมใส่แล้วก็รู้สึกกับขึ้นมาบ้างพี่น้องทั้งสองคนพูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งถาวซินหลันก็สังเกตเห็นว่าถาวจวินหลันเริ่มเหนื่อยแล้วจริงๆจึงไม่ได้รั้งตัวอยู่ต่อพอออกมาจากเรือนเฉินเซียงแล้วรอยยิ้มบนใบหน้าก็หายไปแล้วเริ่มหัวเราะเยาะตัวเองคนอื่นมัวแต่อิจฉาพี่สาวของข้าแต่ข้าลอบสังเกตดูแล้วนางต้องใช้ชีวิตเหนื่อยมากเพียงใดกันมีจวนตวนชินอ๋องที่ใหญ่เพียงนี้ให้ดูแลยังต้องเผชิญหน้ากับอนุพันยาของหลี่เย่อีกทั้งต้องแบกรับความเจ็บปวดใจที่ต้องแบ่งสามีกับคนอื่นหากเป็นนางเกรงว่านางคงวางมือไปนานแล้วบ่าวรับใช้ที่อยู่ข้างๆมีท่าทีไม่ค่อยเข้าใจนักจึงก้มหน้าก้มตาไม่กล้าพูดขัดแม้แต่คำเดียวแต่ไม่ว่าถาวซินหลันจะสงสารถาวจวินหลันอย่างไรก็ดีวันเวลาควรจะใช้เช่นไรก็ยังต้องเป็นไปตามนั้นนางเองก็ไม่สามารถสอดมือเข้าไปยุ่งเรื่องของจวนตวนชินอ๋องได้สิ่งเดียวที่นางทำแทนถาวจวินหลันได้ก็คือช่วยนางจัดการเรื่องโรงทานและโรงยาให้เหมาะสมรอจนวันที่ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วถาวซินหลันจะอยู่ต่อก็คงไม่ดีทางด้านตระกูลเฉินเองก็ส่งรถม้ามารับนางจึงทำได้เพียงกลับไปก่อนเท่านั้นคำนวณทั้งหมดดูแล้วก็อาศัยอยู่แค่เพียง6วันเท่านั้นแต่ถาวจวินหลันก็รักษาอาการเจ็บป่วยจนดีขึ้นแล้วอย่างน้อยก็ออกข้างนอกได้แม้จะบอกว่าเรี่ยวแรงยังกลับมาไม่เต็มที่เหมือนเดิมแต่ก็ดูดีขึ้นมากถาวจวินหลันออกไปส่งถาวซินหลันที่ประตูรองด้วยตนเองยิ้มและพูดว่า
จ้าเองก็กลับไปได้แล้วถ้ายังไม่กลับไปเกรงว่าเฉินฟู่คงจะมาขอคนคืนถึงที่นี่เสียกระมังท้าวซินหลันถูกเย้าแย่เช่นนี้ก็หน้าแดงระเรื่อแต่กลับปากแข็งเอ่ยว่าเขาไม่สนใจข้าเสียหน่อยมิเช่นนั้นก็คงมาหาไปแล้วไม่ใช่หรือเจ้ากะกลัวว่าที่ข้าจักมาเขาคงดีใจที่สงบสุขเสียทีแม้จะพูดเช่นนี้แต่ในใจของท้าวซินหลันก็รู้ความคิดของเฉินฟู่ดีเพิ่งจะมาอยู่ไม่กี่วันนี้เฉินฟู่ก็ให้คนเขียนจดหมายมา3ฉบับส่งของมาอีก4อย่างแล้วพอส่งท้าวซินหลันกลับไปท้าวจวินหลันก็ค่อยๆเดินกลับไปตอนที่เดินผ่านสวนดอกไม้ก็บังเอิญพบกับท้าวจือท้าวจือเดินเข้ามาทำความเคารพพลางยิ้มและพูดว่าดูท่าทีเช่นนี้ชายารองท้าวน่าจะดีขึ้นแล้วใช่หรือไม่เจ้ากะท้าวจวินหลันแย้มยิ้มแม้จะยังไม่หายดีแต่ก็ใกล้แล้วเช่นนั้นข้าก็วางใจท้าวจือเม้มปากหัวเราะสีชาติบริเวณหางตายกสูงขึ้นดูอ่อนช้อยอยู่หลายส่วนท่านอ๋องไม่อนุญาตให้พวกเราไปเยี่ยมบอกว่ากลัวจะรบกวนความสงบของชายารองถาวรบกวนการรักษาอาการป่วยของท่านดังนั้นพวกเราจึงไม่กล้าไปขอให้ชายารองถาวได้โปรดให้อภัยด้วยเถิดเจ้ากะถาวจวินหลันไม่รู้ว่ามีเรื่องเช่นนี้ก็เลิกคิ้วเล็กน้อยหัวเราะพลางพยักหน้าในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่โทษพวกเจ้าหรอกอีกทั้งกลัวว่าจะแพร่เชื้อโอระคอไปให้พวกเจ้าพูดไปแล้วท่านอ๋องก็ช่างมั่นคงยิ่งนักชายารองถาวป่วยก็แทบจะเฝ้าอยู่ทั้งวันช่างหน้าอิจฉาเสียจริงถาวจือเม้มปากหัวเราะยิ่งดูออดอ้อนมากขึ้นไปอีกถาวจวินหลันไม่ค่อยชอบท่าทีเช่นนี้ของถาวจือนักจึงยิ้มน้อยๆและพูดว่าข้าเริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วกลับก่อนก็แล้วกันถาวจือทำความเคารพส่งถาวจวินหลันเดินจากไปตอนที่เงยหน้าขึ้นมาอีกทีภายในดวงตาก็แฝงความเยือกเย็นเอาไว้ส่งเสียงฮึดฮัดเบาๆพูดว่าเสแสร้งเก่งเหลือเกินคิดว่าตนเองเป็นชายาตวนชินอ๋องหรืออย่างไรชายาที่ถูกต้องทำนองคลองธรรมก็ยังอยู่นางทำตัวเช่นนี้ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรกันถาวจือหันหน้าแล้วเดินไปยังเรือนชิวอีของเจียงวี่เหลียนยามนี้เจียงวี่เหลียนกำลังถือเทียบเชิญแผ่นหนึ่งเล่นอยู่ใบหน้าเคร่งขรึมครุ่นคิดได้ยินว่าถาวจือมาหาก็พยักหน้าอย่างเลื่อนลอยให้นางเข้ามาเถิดจบบทที่432บทที่433เกิดเรื่องถาวจือมาถึงก็สังเกตเห็นเทียบเชิญในมือของเจียงวี่เหลียนทันทีแน่นอนว่าไม่มีทางพลาดสีหน้าเคร่งขรึมบนใบหน้าของเจียงวี่เหลียนไปเป็นแน่หลังจากทำความเคารพแล้วก็ยิ้มและพูดว่าดูท่าทีของชายารองเหมือนว่ากำลังคิดมากเรื่องอะไรอยู่นะเจ้ากะเจียงวี่เหลียนโยนเทียบเชิญใบนั้นให้ถาวจือเจ้าเอาไปดูถาวจือรับมาถือไว้มองเพียงปราดเดียวเห็นว่าเป็นกระดาษชั้นดีก็ส่งเสียงจี้ปากออกมาทีหนึ่งพอมองข้างบนที่เขียนเอาไว้ว่าเป็นอันหยวนโหสกุลกู้ทันใดนั้นก็จี้ปากออกมาอีกครั้งพอดูเนื้อหาแล้วก็ส่งเสียงไม่พอใจออกมาอีกเจียงวี่เหลียนได้ยินก็รำคาญจึงพูดด้วยท่าทีไม่ค่อยดีนักจะพอได้แล้วหรือยังถาวจือก็ไม่หงุดหงิดหรือประหม่ายิ้มพลางวางเทียบเชิญนั้นลงถามว่าชายารองเจียงกำลังคิดเรื่องอะไรอยู่หรือเจ้ากะไม่ใช่ว่าคนของตระกูลกู้ต้องการเข้ามาเยี่ยมเยียนชายารองถาวหรือเจ้ากะในเมื่อเป็นญาติกันทั้งหมดย่อมไม่มีเหตุผลที่ขวางกั้นเอาไว้อยู่แล้วเจียงวี่เหลียนแค่นหัวเราะเจ้าไม่รู้จริงๆหรือว่าแซงทำเป็นเล้อเลือนทั้งที่รู้อยู่แก่ใจหากมาเยี่ยมดูอาการป่วยก็แล้วไปกู้ซีเป็นใครเจ้าไม่รู้จักจริงหรือถาวจือย่อมต้องรู้ว่ากู้ซีเป็นใครลูกสาวจากชายาเอกของอันหยวนโหกู้อวี่จือด้วยสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงจนตอนนี้จึงยังไม่ได้ออกเรือนมองดูก็จะกลายเป็นหญิงสาวอายุมากแล้วตอนนี้ตระกูลกู้ดูคิดหนักเรื่องการแต่งงานของบุตรสาวอีกทั้งกู้ซีก็ยังเป็นญาติผู้น้องอย่างถูกต้องตามทํานองคลองธรรมของหลี่เย่อีกด้วยเมื่อถาวจือได้ยินคำถามของเจียงวี่เหลียนก็ยิ้มออกมานี่ไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลนี่เจ้าคะตอนนี้ภายในจวนของพวกเราคนที่มีเกียรติมากที่สุดก็คือชายารองถาวความหมายของคำพูดนี้เป็นการเตือนเจียงวี่เฮียนวี่เหียนไม่ว่าอย่างไรก็ไม่มีทางที่นางจะไปแย่งชิงตำแหน่งนั้นดังนั้นย่อมไม่จำเป็นต้องคิดเช่นนี้คนที่ควรต้องเป็นกังวลไม่ใช่ชายารองเจียงเจ้ากะถาวจือหยุดไปครู่หนึ่งพลางพูดอย่างแฝงในเมื่อเจียงวี่เหลียนถูกเตือนเช่นนี้ก็ตกอยู่ในภวังค์เหมือนกำลังครุ่นคิดอะไรอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายก็หัวเราะย่อออกมาก็ไม่ใช่น่ะสิแต่ข้ากลับเสียเวลาคิดไปโดยเปล่าประโยชน์คนที่ต้องเป็นกังวลไม่ใช่ข้าเสียหน่อยข้าเป็นใครกันสุดท้ายแล้วเจียงวี่เหลียนก็ส่งเทียบเชิญนี้ไปให้ถาวจวินหลันแต่กลับแซงทำเป็นลืมเรื่องที่หลี่เย่พูดว่าไม่อนุญาตให้คนอื่นเข้าไปรบกวนความสงบของถาวจวินหลันเจียงอวี่เหลียนยิ้มเย็นครุ่นคิดด้วยประสงค์ร้ายน้องสาวของตนเองจะถือว่าเป็นคนอื่นได้อย่างไรกัน
ถาวจวินหลันเห็นเทียบเชิญนี้กลับไม่ได้มีทีท่าเหมือนที่เจียงวีเหลียนคาดการเอาไว้ตอนแรกเพียงแค่พยักหน้าพูดเล็กน้อยเข้าใจแล้วในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้อนรับให้ดีเสียหน่อยเถิดนอกจากนั้นแล้วก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอื่นใดอีกพอเจียงวีเหลียนรู้ว่านางมีท่าทางเช่นนี้นางก็เริ่มสงสัยหรือว่าถาวจวินหลันจะไม่รู้จุดประสงค์ของตระกูลกู้อย่างนั้นหรือหลายปีมานี้ที่ไม่ได้ไปมาหาสู่แต่ตอนนี้กลับส่งลูกสาวมานี่แสดงความหายให้เห็นชัดอยู่แล้วอีกทั้งญาติผู้พี่ญาติผู้น้องก็ใกล้ชิดกันอยู่แล้วเรื่องนี้ยิ่งสำเร็จได้ง่ายไปอีกทางด้านนี้หงหลัวเองก็แอบเตือนถาวจวินหลันเช่นกันเพียงแต่พูดอย่างปิดบังในใจของชายารองเข้าใจดีคุณหนูกู้มานั้นไม่ใช่แค่มาเยี่ยมอาการป่วยง่ายๆเท่านั้นแน่นอนเจ้าค่ะเมื่อได้ยินหงหลัวพูดเตือนแล้วถาวจวินหลันก็ยิ้มน้อยๆวางหนังสือในมือลงถ้าเช่นนั้นแล้วอย่างไรเราจะระแวงจนไม่ให้นางเข้ามาก็ได้ด้วยหรืออีกทั้งหากท่านอ๋องเองก็มีความคิดเช่นนี้เหมือนกันใครก็ไม่อาจขัดขวางได้หากท่านอ๋องไม่ได้คิดเช่นนี้ตระกูลกู้ก็คงส่งสายตาหวานเสน่ห์ให้คนตาบอดดูแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือต่อให้ตอนนี้ทุกคนอยากจะปลดหลิวซื่อออกและแต่งตั้งชายาเอกตวนชินอ๋องใหม่อีกครั้งแต่ก็ไม่มีทางเป็นกู้ซีหญิงสาวว่อนคนหนึ่งแต่เดิมก็รองรับตำแหน่งชายาเอกตวนชินอ๋องไม่ได้อยู่แล้วแม้ว่าอำนาจของตระกูลกู้จะมีมากแต่ก็ไม่ได้ถือว่าแข็งแกร่งมากนักแม้แต่ไทเฮาเองก็ไม่แน่ว่าจะชอบใจดังนั้นกู้ซีจึงไม่ได้ถือเป็นศัตรูนางจึงไม่ต้องกังวลและยิ่งไปกว่านั้นหลิวซื่อชายาเอกตวนชินอ๋องต่างหากถึงเป็นคนที่ควรกังวลมากที่สุดอย่างไรหากมีชายาเอกตวนชินอ๋องมาใหม่จริงตำแหน่งฐานะของนางก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนางยังคงเป็นชายารองคนหนึ่งเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดของซวนเอ๋อและเป็นผู้หญิงที่หลี่เย่ใส่ใจมากที่สุดเหมือนเดิมแน่นอนว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้จึงยังจัดชายาเอกตวนชินอ๋องคนใหม่ให้หลี่เย่ไม่ได้ต่อให้คิดจะทำเช่นนี้ก็ต้องรอให้มหันตภัยครั้งนี้ผ่านไปก่อนเมื่อพูดถึงมหันตภัยถาวจวินหลันก็อดถอนหายใจไม่ได้นี่ถือเป็นมหันตภัยที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ10กว่าปีก่อนหน้านี้แม้ว่าจะมีมหันตภัยมาบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีครั้งไหนรุนแรงจนไม่มีพืชพันธุ์ให้เก็บเกี่ยวบีบบังคับให้ประชาชนคนธรรมดาต้องหนีตายถ้าเทียบกับครั้งนี้แล้วภัยหิมะคราวที่แล้วกลับเล็กน้อยจนไม่อาจเอามาเปรียบได้อีกทั้งได้ยินมาว่าฝนที่ทางเหอเป่ยก็ยังไม่หยุดตกจนแทบจะท่วมมิดเกือบทุกที่ถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปผู้ลี้ภัยมีแต่จะมากขึ้นเท่านั้นแต่สิ่งที่ราชสำนักทำได้นั้นกลับมีขีดจำกัดอย่างไรท้องพระคลังก็ไม่ได้มีให้ใช้อย่างไม่หมดสิ้นที่สำคัญที่สุดก็คือคำร้องเรียนของประชาชนในสถานการณ์เช่นนี้หากทำไม่ดีก็กลัวว่าจะมีการประท้วงครั้งใหญ่เกิดขึ้นอย่างไรก็ไม่มีใครยอมนอนรอความตายเพื่ออาหารการกินสักมื้อเพื่อเงินจำนวนน้อยนิดก็พร้อมจะลุกขึ้นมาต่อต้านทั้งนั้นหลายครั้งที่ราชสำนักปุตกปาลินเหตุมาจากภัยพิบัติซึ่งส่งผลให้ประชาชนไม่อาจดำรงชีวิตต่อไปได้บ้านเมืองลุกเป็นไฟและการนิ่งเฉยของราชการทำให้เกิดการต่อต้านและประท้วงแม้จะบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็ถือว่าไม่ดีเท่าไรนักคนที่ชักนำผู้ลี้ภัยเหล่านี้อยู่เบื้องหลังจนตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวคราวไม่ใช่หรือไรเมื่อมีครั้งแรกก็อาจจะมีครั้งที่สองและครั้งที่สามตามมาพอเห็นถาวจวินหลันเริ่มตกอยู่ในภวังค์เป็นกังวลหงหลัวจึงรีบเอ่ยปากเตือนถาวจวินหลันคุณหนูกู้เพียงแค่มานั่งพูดคุยเท่านั้นหรือว่าคิดจะมาอาศัยอยู่ 2-3 วันเจ้ากะคิดแล้วก็น่าจะมาพักอยู่ 2-3 วันถาวจวินหลันยิ้มให้ชายารองเจียงจัดการเรื่องสถานที่พักจะต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยเหมาะสมอย่าให้แขกอึดอัดลำบากใจหงหลัวรับปากสุดท้ายแล้วก็พูดเรื่องจิปาถะอีกเล็กๆน้อยก่อนพูดกล่อมว่าชายารองก็อย่าอ่านหนังสืออีกเลยเจ้ากะดูแลสุขภาพให้ดีจะได้ดีขึ้นในเร็ววันแบบนี้ดีกว่าอะไรทั้งนั้นนะเจ้ากะถาวจวินหลันวางหนังสือลงอย่างจนปัญญายิ้มและพูดว่าบ่าวเช่นเจ้ากลับมายุ่งเรื่องของเจ้านายเสียแล้วหงหลัวพูดด้วยสีหน้าดำคล้ำชายารองต้องเห็นใจข้าบ้างหากข้าปรนิบัติไม่ดีท่านอ๋องก็คงไม่อนุญาตให้ข้ามาดูแลปรนิบัติท่านอีกต่อไปคราวที่แล้วต้องนั่งคุกเข่าอยู่นานกว่าครึ่งชั่วยามหัวเข่าบวมแดงหลังจากนั้นเป็นต้นมาบรรดาบ่าวรับใช้ในเรือนเฉินเซียงแต่ละคนก็ละเอียดรอบคอบขึ้นมากลัวว่าปรนิบัติไม่ดีแล้วหลี่เย่รู้เข้าจะถูกทำโทษพูดไปแล้วปกติหลี่เย่ก็ถือว่าเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนแต่คิดไม่ถึงว่าเมื่อเกี่ยวข้องกับถาวจวินหลันกลับกลายเป็นเทพแห่งความตายที่เหี้ยมโหดได้ทันตาตกดึกหลี่เย่กลับมาถาวจวินหลันก็ส่งเทียบเชิญให้หลี่เย่ดูยิ้มและพูดว่าภายในจวนจะมีแขกผู้หญิงมาและยังเป็นหญิงสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานคงไม่ดีถ้าท่านจะไปไหนมาไหนทั่วอีกข้างกายนั้นมีคันทีติดตามอยู่ตลอดถึงจะดีมิเช่นนั้นมีคนเห็นเข้าจะคิดว่าพวกเราไม่มีกฎเกณฑ์นะเพคะ
หลีเย่มองถาวจวินหลันอย่างจริงจังจากนั้นก็อดหัวเราะไม่ได้เจ้าพูดเช่นนี้เหมือนมีความหมายแอบแฝงเสียแล้วถาวจวินหลันเข้าใจความหมายของหลีเย่แต่กลับไม่ยอมรับเพียงแค่กลอกตามองเขามีความในแฝงอะไรเล่าเพคะเพียงแค่เอ่ยกำชับเท่านั้นเองหลีเย่ก็ไม่จี้จุดเพียงแค่แอบหัวเราะอยู่ครู่หนึ่งถึงพอใจจากนั้นก็พูดว่าให้แค่เจียงซื่อคอยดูแลก็พอแล้วเจ้าไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยตอนนี้เจ้ายังป่วยอยู่ไม่อนุญาตให้คิดเยอะใจของถาวจวินหลันอบอุ่นยิ้มบางๆพลางพยักหน้าพูดว่าอย่างไรก็คงต้องพบหน้าบ้างมิเช่นนั้นนางคงคิดว่าข้าไม่มีมารยาทเป็นแน่เพคะวันรุ่งขึ้นกู้ซีก็มาตั้งแต่เช้าและนำของขวัญจำนวนมากมาให้แทบจะมีของทุกคนภายในจวนแต่ด้วยมาเยี่ยมไข้ของบำรุงเช่นรังนกต่างๆจึงมีมากเลยทีเดียวหลังจากกู้ซีพบถาวจวินหลันแล้วก็ทำความเคารพอย่างถูกกฎและถามถ่ายสุขภาพของถาวจวินหลันเล็กน้อยจากนั้นก็นั่งเขินอายอยู่ตรงนั้นไม่รู้จะพูดอะไรเมื่อเทียบกับคราวที่แล้วสุขภาพของกู้ซีก็เหมือนว่าจะดีขึ้นเล็กน้อยใบหน้าก็มีสีชมพูระเรื่อสดใสดังที่หญิงสาวควรจะมีถาวจวินหลันลอบสังเกตเงียบๆพอเห็นว่ากู้ซีเริ่มเขินอายนางก็อดหัวเราะไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่จำเป็นต้องเขินอายทำตัวให้เหมือนอยู่ที่บ้านมิเช่นนั้นก็จะยิ่งรู้สึกประหม่ามิใช่หรืออย่างไรใบหน้าของกู้ซีนั้นแดงก่ำพลางพูดอย่างขลาดกลัวท่านแม่บอกว่าชายารองถาวดูแลจวนเป็นอย่างดีจึงให้ข้ามาเรียนรู้และช่วยเหลือถาวจวินหลันลอบคิดในใจว่าช่างพูดจาได้ตรงเสียเหลือเกินมาช่วยอย่างนั้นหรือให้ญาติผู้น้องมาคอยช่วยพี่ชายดูแลบ้านอย่างนั้นหรือนี่หมายความว่าอย่างไรกันแต่พอเห็นดวงตาสดใสของกู้ซีนางย่อมต้องไม่แสดงอะไรออกมาเพียงแค่ยิ้มและพูดว่าข้าก็ไม่ได้ดีเหมือนที่ท่านป้าบอกหรอกตอนนี้ชายารองเจียงจัดการดูแลจวนอีกเดี๋ยวข้าจะไปช่วยพูดเรื่องนี้ให้เจ้าอยู่ข้างกายนางก็จะได้เรียนรู้ไม่น้อยไม่แย่ไปกว่าข้าไม่ใช่ว่าข้าไม่ยอมสอนเจ้าแต่ตอนนี้ร่างกายของข้าไม่สู้ดีนักไม่มีวิธีจริงๆที่พูดเช่นนี้ก็ด้วยกลัวจะมีคนหาเรื่องอย่างไรแล้วกู้ซีแม้ดูแล้วจะเป็นคนที่บริสุทธิ์เขินอายแต่กู้หูหยินกู้ซีได้ยินถาวจวินหลันพูดเช่นนี้ก็รีบพูดว่าการรักอาการป่วยของชายารองถาวย่อมสำคัญอยู่แล้วถาวจวินหลันยิ้มพลางถามกู้ซีถึงสถานการณ์อื่นหลังจากแสดงความใส่ใจอย่างเหมาะสมแล้วนั้นหงหลัวก็ก้าวเข้ามาเตือนว่าชายารองถึงเวลาดื่มยาแล้วเจ้ากะดังนั้นกู้ซีจึงหลบออกไปแล้วถาวจวินหลันก็เรียกให้คนพานางไปหาเจียงวีเหลียนนิสัยเขินอายเช่นนี้ของกู้ซีหากในวันปกติก็คงไม่มีอะไรนางหาเรื่องพูดให้เยอะเสียหน่อยก็พอแล้วแต่ว่าตอนนี้นางกลับไม่มีอารมณ์จะทำเช่นนั้นดังนั้นปล่อยให้เจียงวีเหลียนไปจัดการถึงจะดีที่สุดนางทำแค่เพียงสะบัดมือให้คนอื่นจัดการเท่านั้นพอทางด้านนี้เพิ่งจะดื่มยาถาวซินหลันก็มาหาพอดีถาวจวินหลันได้ยินคำรายงานก็ตะลึงไปในทันใดนี่เพิ่งกลับบ้านไปได้กี่วันกันทำไมถึงมาอีกแล้วเล่าหรือว่าตระกูลเฉินจะเกิดเรื่องขึ้นหรือว่านางได้รับความไม่ยุติธรรมอะไรอย่างนั้นหรือไรเมื่อคิดเช่นนี้ในใจก็รู้สึกไม่สงบขึ้นมารีบเรียกคนให้ไปเชิญถาวซินหลันเข้ามาเมื่อถาวซินหลันเข้ามาถาวจวินหลันก็เห็นว่าสีหน้าของนางไม่ดีมากนางใจหล่นตุบรีบถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อครู่นี้ถาวซินหลันเดินทางมาอย่างเร่งรีบตอนนี้บริเวณหน้าผากมีเหงื่อเม็ดเล็กผุดอยู่เต็มไปหมดนางเองก็ไม่สนใจเช็ดก่อนนั่งลงและดื่มน้ำชาเพื่อให้ชุ่มคอแล้วถึงได้เอ่ยปากพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเกิดเรื่องแล้วเจ้ากะได้ยินเพียงแค่นี้ถาวจวินหลันก็รู้สึกร้อนรนในทันทีจึงรีบถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นรีบพูดเร็วเข้าอย่าชักช้าโรงยาเกิดเรื่องแล้วเจ้ากะถาวซินหลันเม้มปากพูดออกมาด้วยสีหน้าตึงเครียดจบบทที่433บทที่434หวังดีพอถาวจวินหลันได้ยินว่าโรงยาเกิดเรื่องขึ้นก็ตกใจทันทีจะเป็นไปได้อย่างไรโรงยาจะเกิดอะไรขึ้นได้หรือว่ามีคนกินยาแล้วตายแต่นั่นจะเป็นไปได้อย่างไรหมอเหล่านั้นที่นางเชิญมาแม้จะบอกว่าไม่ใช่หมอชื่อดังแต่ก็มีฝีมือการแพทย์ที่เข้าขั้นทั้งนั้นชื่อเสียงก็ดีอย่างมากถาวซินหลันพนักหน้าโรงยาเกิดเรื่องแล้วจริงๆเจ้ากะแม้จะบอกว่าเกี่ยวข้องกับพวกเราไม่มากแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเจ้ากะคราวนี้ถาวจวินหลันยิ่งเข้าไปไปขมวดคิ้วพูดว่าเจ้าพูดให้ดีๆแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นเป็นแน่โรคระบาดถาวจวินหลันพูดออกมา3คำฉับพลันนั้นถาวจวินหลันก็เหมือนถูกค้อนทุบเข้าไปอย่างแรงเกิดอาการวิงเวียนถลึงตาโตอย่างไม่อยากจะเชื่อพลางสบถ.ด้วยตกใจอะไรนะถาวซินหลันยิ้มขมขื่นก่อนพยักหน้าพูดซ้ำอีกครั้งโรคระบาดเจ้ากะ
ถาวจวินหลันนิ่งไปเรื่องนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆเหมือนกับที่ถาวซินหลันพูดเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับโรงยาไม่เยอะแต่ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ไม่หรือจะพูดว่าเป็นเรื่องที่เสมือนกับท้องฟ้าถล่มผ่านไปครู่ใหญ่ถาวจวินหลันถึงได้สติกลับมาถามถาวซินหลันเสียงเบาตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างรุนแรงหรือไม่ท่าทีของถาวซินหลันกลับเคร่งเครียดเมื่อเห็นว่าถาวจวินหลันถามก็สายหัวอธิบายเสียงเบาเพิ่งตัวอย่างเดียวเจ้ากะช่วยไม่ได้แล้วหมอรีบรายงานข่าวนี้ขึ้นมาข้าไม่อนุญาตให้พวกเขาโภชนาไปเสียก่อนถาวจวินหลันเข้าใจความหมายของถาวซินหลันจึงพยักหน้าชื่นชมเจ้าทำถูกแล้วเรื่องเช่นนี้ไม่ควรเป่าประกาศออกไปเอาอย่างนี้เจ้ากลับไปก่อนไปบอกแม่สามีของเจ้าให้ทราบเตือนนางให้พาเด็กในจวนหลีกหนีไปที่สวนในพื้นที่ห่างไกลก่อนสุขภาพของเด็กสู้ผู้ใหญ่ไม่ได้พบเรื่องเช่นนี้เกรงว่าจะรับมือไม่ไหวที่จริงแล้วในใจถาวซินหลันไม่ได้สงบนิ่งเหมือนที่แสดงออกมาตอนนี้เห็นว่าถาวจวินหลันสั่งนางก็เรียกความมั่นใจขึ้นมาได้บ้างนางรู้ดีแก่ใจว่าเรื่องนี้รุนแรงมากเพียงใดจึงเร่งรีบกลับไปไม่กล้าเสียเวลาอีกถาวจวินหลันยกมือเรียกหงหลัวสั่งว่าไปสั่งให้คนรอบนำเรื่องนี้ไปบอกท่านอ๋องโดยพลันโรคระบาดไม่เหมือนกับโรคอย่างอื่นมันแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไม่มีเวลาให้ล่าช้าเลยแม้แต่น้อยหงหลัวเองก็ตกใจจนหน้าถอดสีรีบออกไปสั่งการอย่างเร่งรีบด้วยไม่กล้ายืมมือคนอื่นดังนั้นเรื่องนี้จึงมอบหน้าที่ให้กับหลิวเอินที่ยังไม่หายดีแน่นอนว่าหลิวเอินย่อมไม่กล้าชักช้ารีบพุ่งตัวสุดฝีเท้าไปที่ศาลาว่าการเพื่อรายงานส่วนถาวจวินหลันหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็พูดอีกว่าไปดูชายารองเจียงว่ามีเวลาว่างหรือไม่หากมีเวลาว่างก็บอกว่าข้ามีเรื่องอยากพบนางเชิญให้นางมาหาสักรอบหนึ่งเจียงวี่เหลียนย่อมไม่มีเวลานางกำลังต้อนรับกู้ซีอยู่เพราะว่าฐานะของกู้ซีสูงส่งดังนั้นจึงไม่ดีหากจะเรียกถาวจือกูอวีจือหรือคนอื่นๆมาอยู่เป็นเพื่อนแขกนางทำได้แค่อยู่เป็นเพื่อนด้วยตนเองจำต้องพูดเลยว่านิสัยของกู้ซีขี้อายมากเกินไปหน่อยมากจนคนอื่นไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มลงมือจากที่ใดก่อนพูดคุยเป็นเพื่อนนางอยู่ครู่หนึ่งเจียงวี่เหลียนก็รู้สึกปากแห้งไปหมดแต่กู้ซีกลับไม่ได้พูดอะไรออกมามากนักเห็นบ่าวรับใช้หัวพลุบหัวโผล่อยู่ที่ประตูในใจของเจียงวี่เหลียนก็ยิ่งรู้สึกรำคาญจึงตำหนิหน้าเคร่งหลบหลบซ่อนๆทำอะไรกันยังไม่รีบคลานมานี้อีกนางรู้ดีแก่ใจว่าที่บ่าวรับใช้มีอาการเช่นนี้ก็เพราะต้องมีเรื่องเป็นแน่มิเช่นนั้นแล้วจะกล้าหัวพลุบหัวโผล่อยู่ได้อย่างไรบ่าวรับใช้เห็นเจียงวี่เหลียนโมโหจึงรีบถ่ายทอดคำพูดของถาวจวินหลันออกไปเจียงวี่เหลียนหันไปมองกู้ซีทีหนึ่งกู้ซีเองก็รู้งานรีบพูดว่าชายารองเจียงไปทำธุระเถิดข้าเองก็จะไปพักสักหน่อยเจียงวี่เหลียนยิ้มน้อยๆคล้องมือของกู้ซีอย่างเป็นมิตรแล้วถอนหายใจเอ่ยว่าช่างไม่ถูกเวลาเลยชายารองถาวก็จริงๆเลยทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเจ้าอยู่กับข้าที่นี่แต่กลับเรียกข้าไปไม่รู้ว่ามีเรื่องใหญ่อะไรกันเจ้าไปพักก่อนเถิดรอข้ากลับมาแล้วจะไปคุยเล่นกับเจ้าทำตัวให้สบายมีอะไรก็แค่บอกข้ามาเจียงวี่เหลียนตั้งใจพูดถึงถาวินหลันก็แสดงความหมายของนางได้ชัดแล้วกู้ซีจึงโบกมือติดต่อกันแล้วพูดอย่างเคารพยำเกรงคิดว่าชายารองถาวจะต้องมีเรื่องสำคัญเป็นแน่เจ้ากะตัวข้าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงชายารองเจียงรีบไปเถิดเจ้ากะเจียงวี่เหลียนสั่งลู่ชีบ่าวรับใช้ข้างกายว่าให้ส่งกู้ซีไปทางเรือนที่จัดเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ส่วนตนเองก็มุ่งหน้าไปที่เรือนเฉินเซียงทว่ายังรู้สึกไม่สบายใจนักจึงอดบ่นพึมพำไม่ได้แต่เมื่อพบถาวจวินหลันแล้วนั้นเจียงวี่เหลียนกลับไม่แสดงท่าทีรำคาญของตนเองออกมาแม้แต่น้อยเพียงแค่มองสีหน้าเคร่งขรึมของถาวจวินหลันที่หนึ่งพลางยิ้มและพูดว่าเป็นอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือพอเห็นสีหน้าเช่นนั้นของถาวจวินหลันนางก็เชื่อว่าถาวจวินหลันมีเรื่องสำคัญจริงถึงให้คนไปเรียกนางมาถาวจวินหลันก็ไม่อ้อมค้อมพูดให้เจียงวี่เหลียนฟังตรงๆว่านอกเมืองเกิดโรคระบาดขึ้นปฏิกิริยาของเจียงวี่เหลียนเหมือนถาวจวินหลันก่อนหน้านี้ไม่มีผิดอึ้งตะลึงไปครู่หนึ่งก่อนสบถว่าอะไรนะถาวจวินหลันรู้ว่านางได้ยินชัดเจนแล้วดังนั้นจึงไม่พูดซ้ำอีกเพียงแค่มองนางนิ่งๆรอดูนางได้สติกลับคืนมาเองบนใบหน้าของเจียงวี่เหลียนที่เคยมีรอยยิ้มก็ค่อยๆหุบลงสุดท้ายแล้วก็ตีหน้านิ่งเอ่ยว่าเรื่องจริงอย่างนั้นหรือได้อย่างไรกันจวนของพวกเราเปิดโรงยาด้วยเหตุนี้จึงรู้เรื่องนี้ก่อนถาวจวินหลันถอนหายใจเอ่ยต่อข้าให้คนไปแจ้งท่านอ๋องแล้วเรื่องนี้ปิดบังไม่ได้และยิ่งไม่กล้าปิดบังทางที่ดีเจ้าเองก็วางแผนเอาไว้ให้เร็วเสียงของเจียงวี่เหลียนแหลมสูงขึ้นทันทีวางแผนให้เร็วอย่างนั้นข้าจะต้องวางแผนอะไรกัน
หรือว่านางจะควบคุมโรคระบาดนี้ได้อย่างนั้นหรือไม่ปล่อยให้โรคระบาดแพร่กระจายไปทั่วอย่างนั้นหรือเถาจวินหลันถูกเสียงแหลมสูงของเจียงวีเหลียนทำให้ตกใจจนขมับเต้นตุบๆแต่คราวนี้นางไม่มีเวลามาถกเถียงกับเจียงวีเหลียนเพียงแค่ขมวดคิ้วและพูดอีกว่าข้างนอกเองหากเกิดการแพร่กระจายของโรคระบาดจริงคงต้องปิดประตูเมืองและจำกัดการใช้เงินอีกครั้งอย่างเสียไม่ได้หากอนุญาตให้ออกไม่อนุญาตให้เข้าก็ถือว่ายังดีแต่เกรงว่าคงจะเข้าออกไม่ได้อีกอย่างหากโรคระบาดแพร่กระจายใครยังจะเดินผ่านประตูเมืองอีกเล่าถ้าหากอยากออกไปหลบก็มีเพียงแค่ตอนนี้เท่านั้นแล้วหากรอต่อไปเกรงว่าคงจะไม่มีโอกาสแล้วด้วยนางคำนึงถึงเซิ่นเอ๋อถึงได้พูดเตือนเจียงวีเหลียนนางไม่มีทางเหนื่อยเพียงเพื่อเจียงวีเหลียนคนเดียวหรอกเจียงวีเหลียนนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งฉับพลันนั้นกลับไม่สามารถตัดสินใจได้สุดท้ายแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงแหบแห้งข้าจะพิจารณาให้ละเอียดหยุดไปครู่หนึ่งก็ถามอีกว่าถ้าเช่นนั้นชายารองเถาจะหลบไปด้วยกันหรือไม่เล่าเถาจวินหลันมองเจียงวีเหลียนวูบหนึ่งก่อนหัวเราะออกมาข้าเป็นเช่นนี้จะไปที่ไหนไหวอีกอย่างส่วนเอ๋อก็ถูกส่งไปแล้วข้าเองก็ไม่มีอะไรต้องห่วงอีกจึงไม่จำเป็นต้องหนีแล้วนางจะต้องอยู่ที่เดียวกับหลี่เย่ตอนแรกที่ส่งส่วนเอ๋อและหมิงจูไปนางก็วางแผนเช่นนี้เอาไว้แล้วเจียงอวีเหลียนเม้มริมฝีปากตอนนี้รู้สึกผิดหวังมากเถาจวินหลันเป็นเช่นนี้ก็ยิ่งได้โปรยเสน่ห์ต่อหน้าหลี่เย่มากเลยมิใช่หรืออย่างไรกันเกรงว่านางคงคิดถึงเรื่องนี้มานานแล้วดังนั้นถึงส่งลูกชายลูกสาวทั้งสองคนออกไปตัดความกังวลที่อยู่เบื้องหลังออกส่วนตนเองในตอนนี้หากรู้ว่าจะเป็นเช่นนี้ก็ควรส่งเซิ่นเอ๋อไปก่อนแต่ตอนนี้รู้สึกผิดหวังก็สายเกินไปเสียแล้วเจียงวีเหลียนหงุดหงิดจนแทบจะกระอักเลือดแต่กลับจำใจด้วยจนปัญญาเถาจวินหลันมองความลังเลของเจียงวีเหลียนออกจึงพูดออกมาเรียบๆเรื่องนี้เจ้าเองก็คิดให้ดีหากจะส่งเซิ่นเอ๋อออกไปหลบก็วางแผนให้เร็วไม่ว่าจะพาไปที่บ้านพักของตัวเองหรือว่าบ้านพักของจวนก็ทำได้ทั้งนั้นเถาจวินหลันไม่ได้พูดลงลึกมากนักเตือนมาถึงตรงนี้แล้วก็ถือว่าพอสมควรแล้วถ้าพูดเยอะไปกว่านี้ก็ไม่รู้ว่าเจียงวีเหลียนจะคิดอะไรอีกก็เหมือนกับคราวที่แล้วสุดท้ายทำไมเจียงวีเหลียนถึงได้เปลี่ยนไปนางก็พอเข้าใจอยู่บ้างดังนั้นครั้งนี้ต่อให้คำนึงถึงเซิ่นเอ๋อจริงนางเองก็ควรจะหยุดอยู่ที่ตรงนี้เจียงวีเหลียนกลับยุ่งวุ่นวายกัดฟันคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ถามเถาจวินหลันกลับไปว่าสถานการณ์นอกเมืองตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้จากคนที่ไปตรวจโรคค้นเพียงคนเดียวแต่ไม่รู้ว่ามีอีกเท่าไรที่ยังไม่พบเถาจวินหลันถอนหายใจแล้วพูดความจริงอย่างจริงใจข้าเองก็รู้ไม่ละเอียดนักอย่างไรข้าและเจ้าก็อยู่ในเรือนในเหมือนกันย่อมมองไม่เห็นสถานการณ์จริงเพียงแค่ได้ยินคนอื่นเล่าให้ฟังเท่านั้นเจียงวีเหลียนยิ้มเม้มปากแน่นขึ้นไม่พูดอะไรออกมาเจ้ากลับไปคิดให้ดีเถิดเถาจวินหลันโบกมือไม่อยากดูท่าทีเช่นนี้ของเจียงวีเหลียนอีกอย่างนางเองก็เริ่มเหนื่อยแล้วแต่เดิมอาการป่วยก็ยังไม่หายดีตอนนี้พอมีเรื่องนี้มาทำให้เครียดอีกฉับพลันก็เริ่มรู้สึกรับไม่ไหวนางจึงปวดหัวตุบๆเจียงวีเหลียนทำได้แค่กลับไปก่อนด้วยความไม่พอใจเล็กน้อยรู้สึกว่าเถาจวินหลันจงใจหากเถาจวินหลันหวังดีต่อตนเองจริงฉะไหนจะทำเช่นนี้คราวที่แล้วก็ควรเกลี่ยกล่อมนางแต่เถาจวินหลันไม่เพียงไม่กล่อมแล้วยังรอจนตอนนี้ถึงพูดเรื่องนี้มาเยอะเย้ยนี่เห็นได้ถึงเจตนาไม่ดีเถาจวินหลันกลับไม่รู้ว่าเจียงวีเหลียนจะเห็นความหวังดีของตนเองเป็นอย่างนี้นางให้หงหลวนนวดศีรษะให้ตัวเองอยู่พลางสั่งให้คนไปส่งจดหมายเตือนไปทุกที่เช่นทางด้านเถาจิ้งผิงที่ไม่อาจขาดได้แล้วยังมีจวนเพื่อหยางโหวและคนที่มีความสัมพันธ์อันดีแต่เดิมหงหลวอยากกล่อมเถาจวินหลันไม่ให้คิดมากอีกแต่เมื่อคิดถึงสถานการณ์ตอนนี้ก็กลืนคำพูดลงไปแม้จะบอกว่าเจียงวีเหลียนช่วยจัดการดูแลจวนได้แต่เรื่องเช่นนี้ทางด้านเจียงวีเหลียนกลับไม่สามารถฝากความหวังเอาไว้ได้ยังจะต้องเป็นเถาจวินหลันรับผิดชอบเรื่องนี้ถึงจะได้ดังนั้นต่อให้เจ็บปวดใจหงหลัวก็ทำได้แค่รอบถอนหายใจเท่านั้นจากนั้นก็ยิ่งตั้งใจนวดขมับให้เถาจวินหลันตอนนี้เถาจวินหลันกลับไม่รู้ว่าคำพูดของตนเองได้ทำให้เกิดคลื่นลมอะไรขึ้นมาบ้างจบบทที่434บทที่435ตกรางวัลหลังจากเถาจวินหลันสั่งสิ่งที่ตนเองคิดได้ทั้งหมดไปแล้วนางถึงพูดอีกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปภายในจวนก็จะต้องระมัดระวังให้มากขึ้นโดยเฉพาะการสัมผัสเนื้อต้องตัวกับคนนอกทุกที่จะต้องใช้โกฏจุลลัมพารมควันเอาไว้หน้าห้องหลังห้องก็จะต้องใช้ปูนขาวสาดเอาไว้ส่วนบนร่างกายก็ติดถุงหอมหลบพิษถุงหอมหลบพิษแม้จะบอกว่ามีผลแค่การกำจัดกลิ่นเหม็นเท่านั้นแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลย
หยุดไปครู่หนึ่งก็ถอนหายใจและพูดอีกว่าหากมีวัตถุดิบเหลือก็ให้เอามาทำถุงหอมหลบพิษแล้วแจกให้กับเด็กๆที่อายุน้อยกว่า10ปีบริเวณนอกเมืองเหล่านั้นผู้ใหญ่ไม่ต้องสนใจแม้ว่าจะเป็นจวนตัวชิ้นหนองแต่ความสามารถก็ยังมีขีดจำกัดอีกอย่างตอนนี้ต่อให้มีความสามารถจริงนางเองก็คงไม่พุ่งออกไปเอาหน้าองรัชทายาทยังไม่ได้ทำอะไรก็เพราะว่าอำนาจฝั่งจวนเหิงกัวกงถูกสงสัยเช่นนั้นหากหลี่เย่แสดงออกมาเกินไปแล้วจะเป็นเช่นไรอย่างไรนางก็ไม่กล้าไปเสี่ยงอันตรายอีกอย่างตอนนี้แม้ว่าจะมีเงินของก็ไม่ได้หาซื้อง่ายถึงเพียงนั้นดังนั้นไม่สู้ทำสิ่งที่ตนเองทำได้ดีกว่าทำไมจะต้องไขว่คว้าสิ่งที่เกินตัวหลังจากกำชับเหล่านี้หมดแล้วท้าวจวินหลันก็รู้สึกว่าตนเองทนต่อไปไม่ไหวแล้วจึงหลับตาคิดจะพักผ่อนรวบรวมสมาธิแต่กลับไม่รู้ว่าหลับไปตั้งแต่เมื่อไรพอตื่นขึ้นมาท้องฟ้าด้านนอกก็มืดหมดแล้วชั่วยามใดแล้วเมื่อเอ่ยปากพูดท้าวจวินหลันถึงรู้สึกว่าตัวเองคอแห้งผากมากเสียงก็แหบแห้งเช่นเดียวกันบ่าวรับใช้ที่เฝ้าอยู่ด้านนอกชื่อเป่าอวินเมื่อได้ยินก็รีบขึ้นไปรินน้ำให้ท้าวจวินหลันปรนิบัติส่งจอกน้ำให้ท้าวจวินหลันดื่มให้ชุ่มคอก่อนนางถึงได้ตอบว่าตอนนี้ยามสวีสามเคอแล้วเจ้าค่ะท้าวจวินหลันได้ยินก็ขมวดคิ้วทันทีดึกขนาดนี้แล้วหรือชายารองหิวแล้วหรือยังเจ้ากะห้องครัวยังมีข้าวต้มและอาหารอุ่นอยู่บ่าวไปยกมาให้ชายารองดีหรือไม่เจ้ากะเป่าอวินเป็นคนคล่องแคล่วรู้งานล้วนถามแต่เรื่องสำคัญมาถึงตอนนี้ท้าวจวินหลันก็เริ่มหิวบ้างแล้วจึงพยักหน้าพูดว่าเอาโต๊ะตัวเล็กตั้งไว้บนเตียงเถิดเป่าอวินรีบไปจัดการทันทีท้าวจวินหลันลุกขึ้นมานั่งด้วยตนเองก่อนค่อยๆสวมเสื้อคลุมในใจคิดว่าช่วยยามนี้หลี่เย่ยังไม่กลับมาไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่และยิ่งไม่รู้ว่าวันนี้จะกลับมาอีกหรือไม่ตอนที่กำลังคิดอยู่นั้นหงหลัวก็เข้ามาเห็นว่าท้าวจวินหลันกำลังครุ่นคิดบางอย่างก็ยิ้มและพูดทำลายความเงียบในห้องก่อนหน้านี้ท่านอ๋องกลับมาแล้วรอบหนึ่งเจ้ากะเห็นว่าชายารองหลับอยู่จึงไม่ให้พวกเรามากวนบอกว่าวันพรุ่งนี้จะกลับมาอีกรอบเจ้ากะท้าวจวินหลันพยักหน้านางแอบไม่พอใจเล็กน้อยไม่เห็นจะเรียกข้าหงหลัวแอบหัวเราะท่านอ๋องไม่อนุญาตเจ้ากะข้าจะกล้าเรียกได้อย่างไรเจ้าคะอีกอย่างเห็นว่าท่านเหนื่อยแล้วท่านอ๋องก็ให้คนไปเชิญหมอหลวงมาถ้าบ่าวไม่ได้บอกว่าแค่เหนื่อยเล็กน้อยเท่านั้นก็ไม่รู้ว่าจะต้องวุ่นวายมากเพียงใดนะเจ้ากะท้าวจวินหลันยิ้มพลางส่ายหัวตอนนี้เกรงว่าหมอหลวงคงยุ่งมากแล้วเรื่องเพียงแค่นี้ไม่ควรเรียกหมอหลวงมาคนอื่นอาจคิดได้ว่าพวกเราไร้เหตุผลเพียงไม่นานเป่าอวินก็ยกอาหารออกมาข้าวต้มนั้นเป็นข้าวต้มเนื้อที่ถูกเคี่ยวจนนุ่มและส่งกลิ่นหอมกับข้าวเป็นกับแกล้มส่วนใหญ่แล้วเป็นอาหารอ่อนมีอาหารจำพวกเนื้อเพียงอย่างเดียวเป็นเนื้อกระต่ายผัดไม่เลี่ยนและกลิ่นหอมมากตอนนี้เพราะว่าภัยพิบัติทำให้ผลผลิตทางเกษตรกรรมไม่ค่อยดีท้าวจวินหลันเองจึงสั่งให้แม่ครัวในเรือนเฉินเซียงทำอาหารเรียบง่ายเท่านั้นอาหารทุกมื้อมีเพียงอาหาร3อย่างและน้ำแกง1อย่างเท่านั้นกับข้าวเองก็ไม่ต้องทำของหายากให้ทำเพียงอาหารตามฤดูกาลเท่านั้นพอด้วยนางเป็นเช่นนี้ดังนั้นเรือนอื่นๆก็ต้องประหยัดตามถือว่าเป็นการเอาใจหลี่เย่แต่ก็มีที่แอบไปด่าว่านางแซงขี้งกทำท่าทีเท่านั้นแต่ท้าวจวินหลันก็ไม่ได้สนใจในความเป็นจริงแล้วเมื่อคิดถึงผู้ลี้ภัยที่พลัดที่นาคาที่อายุหลบหนีมาพึ่งพาคนอื่นนอกเมืองเพื่อให้รอดไปแต่ละวันแล้วนางยังกินอาหารที่วิจิตรงดงามได้ก็ไม่รู้ว่าเป็นโชคดีมากเพียงใดแล้วอีกทั้งมากเกินไปก็กินไม่หมดโดยเฉพาะตอนที่หลี่เย่ไม่อยู่อาหาร3อย่างน้ำแกง1อย่างก็ยังเหลือกอว่าครึ่งแล้วเหตุใดยังจะต้องฟุ่มเฟือยขนาดนั้นด้วยประหยัดเสียหน่อยก็ถือว่าสั่งสมความสุขให้กับตนเองเมื่อได้ทานอาหารแล้วท้าวจวินหลันก็ถามหงหลัวเรื่องที่นางสั่งให้ไปแจ้งคนอื่นและถามว่าหลี่เย่กลับมาได้พูดอะไรบ้างหรือไม่หงหลัวยิ้มและพูดว่าในเมื่อท่านสั่งไว้แล้วถ้าพวกเขาทำไม่ดีก็ไร้ประโยชน์แล้วเจ้ากะส่วนท่านอ๋องก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่ให้บ่าวพูดกับท่านว่าอย่าให้ท่านเหนื่อยนักเลยท่านยังมีเขาอยู่ท้าวจวินหลันได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกอบอุ่นใจและหัวเราะพลางส่ายหัวหลี่เย่มักจะพูดเช่นนี้เสนอนี้ไม่ใช่เพราะนางไม่เชื่อความสามารถของเขาแต่เป็นเพราะว่าเขาจะมีความสามารถเพียงใดก็ยังตัวคนเดียวอยู่ดีขนาดนางทำคนเดียวเพียงเล็กน้อยร่างกายก็ยังรับไม่ไหวแล้วหลี่เย่เล่าเมื่อเทียบกับนางแล้วสิ่งเหล่านั้นที่หลี่เย่ทำจะนับว่าลงกำลังเพียงเล็กน้อยได้อย่างไรกันเขาเป็นห่วงนางถึงเพียงนี้หรือว่านางไม่ควรเป็นห่วงเขาบ้างอีกทั้งสิ่งที่นางทำแทนเขาได้ก็เพียงแค่นี้เท่านั้นท้าวจวินหลันเลิกคิดเรื่องหลี่เย่แล้วนึกถึงสถานการณ์ของเรือนชิวอีทางด้านนั้นมีความเคลื่อนไหวอะไรหรือไม่ได้วางแผนอะไรเอาหรือไม่หงหลัวสายหน้ายกถ้วยชาส่งให้ท้าวจวินหลันพลางตอบว่าดูแล้วไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเจ้าค่ะ
ตอนนั้นหลังจากท่านอ๋องกลับมาและจากไปชายารองเจียงก็มาอีกครั้งหนึ่งแต่หลังจากที่รู้ว่าท่านอ๋องกลับไปแล้วก็ไม่ได้อยู่นานและไม่ได้พูดอะไรด้วยเจ้ากระบ่าวดูจากท่าทีเช่นนั้นคิดว่าคงตั้งใจมาถามท่านอ๋องเป็นแน่เถาจวินหลันพยักหน้านางรู้ดีว่าเจียงหวีเหลียนตื่นตระหนกนางจึงอดแย้มยิ้มไม่ได้ตอนนี้ตื่นตระหนกไปจะมีประโยชน์อะไรที่จริงพูดตรงๆก็เหลือตัวเลือกเพียงแค่2ข้อเท่านั้นคือไปหรือไม่ไปมีอะไรต้องลังเลตัดสินใจไม่ได้อีกพูดไปแล้วสุดท้ายก็ยังเป็นเจียงหวีเหลียนที่คิดมากไปเองถ้าไม่ใช่แล้วตอนนี้ยังจะลังเลตัดสินใจไม่ได้อีกหรืออย่างไรแต่นางก็ไม่คิดจะยุ่งยังคงคิดว่ายิ่งนางทำมากพูดมากเท่าไรเกรงว่าเจียงหวีเหลียนคงจะคิดมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นทำไมจะต้องทำเช่นนั้นด้วยนางจึงไม่เข้าไปยุ่งแล้วทางด้านตระกูลกู้หากส่งคนมารับคุณหนูกู้ก็ให้ส่งกลับไปอย่างเหมาะสมไม่จำเป็นต้องรั้งตัวเอาไว้บอกว่าต่อจากนี้ค่อยไปรับนางมาพักผ่อนอีกก็พอแล้วเถาจวินหลันคิดว่าถ้าเรื่องโรคระบาดนี้กระจายออกไปตระกูลกู้คงไม่วางใจให้กู้ซีอยู่ที่นี่จะต้องส่งคนมารับกลับไปแน่นอนหงหลัวรับปากทั้งสองคนพูดคุยกันอยู่อีกครู่หนึ่งแล้วเถาจวินหลันก็หลับไปอีกรอบพอเถาจวินหลันหลับแล้วหงหลัวถึงถอนหายใจเบาๆก่อนเป่าเทียนที่อยู่ในห้องแล้วค่อยๆถอยออกจากห้องไปทั้งยังสั่งกำชับเป่าอวินอย่างละเอียดแล้วกลับไปนอนที่ห้องของตนเองในตอนนี้ห้องหนังสือของห้องเต้กลับสว่างจ้าไปด้วยแสงเทียนไม่เพียงแค่หลี่เย่แล้วยังมีเฉินฟู่เถาจิ้งผิงและคุณนางอายุน้อยคนอื่นที่ห้องเต้เชื่อใจอยู่ด้วยเหมือนกันคิ้วของห้องเต้ขมวดคิ้วเข้าหากันอยู่ตลอดในมือก็ถือจอกชาแต่กลับไม่ได้ดื่มเลยแม้แต่คำเดียวหลี่เย่และคนอื่นก็เช่นเดียวกันภายในห้องนั้นเงียบสงบบรรยากาศกดดันมีหลายครั้งที่มีคนคิดจะเอ่ยปากแต่เมื่อคำพูดมาถึงปากแล้วก็ต้องกลืนกลับเข้าไปใหม่สุดท้ายแล้วก็เป็นขันทีเป่าชวนที่ค่อยๆเอ่ยปากอย่างระมัดระวังพูดว่าห้องเต้พยัคฆ์เวลาไม่เช้าแล้วอยากที่จะเสวยของว่างหน่อยหรือไม่พยัคฆ์ค่ะอาหารเย็นไม่ค่อยได้กินหากไม่กินของว่างมือดึกแล้วจะทนไหวได้อย่างไรต่อให้ห้องเต้ไม่อยากอาหารก็คงไม่ดีที่จะให้คนอื่นมาหิ้วท้องตามไปด้วยห้องเต้สะบัดมือกำลังจะพูดว่าไม่อยากอาหารหลี่เย่กลับเอ่ยกล่อมว่าเสด็จพ่อตอนมื้อเย็นไม่ค่อยได้เสวยอะไรนักอย่างน้อยตอนนี้ก็ควรทานของว่างเสียหน่อยเถิดพะยะค่ะไม่ว่าอย่างไรแล้วสุขภาพก็สำคัญยิ่งนักห้องเต้ถึงได้พูดอย่างฝืดเคืองว่าถ้าเช่นนั้นก็เอาของว่างมาพูดตามจริงแล้วคนอื่นก็หิวด้วยกันทั้งนั้นต่อให้เป็นหลี่เย่ก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันดังนั้นเมื่อของว่างมาถึงก็หายไปกว่าครึ่งอย่างรวดเร็วนี้เป็นเหตุผลที่ขันทีเป่าชวนกำชับสั่งให้ห้องเครื่องทำปริมาณมากหน่อยถ้าหากเป็นปริมาณตามปกติเกรงว่าคงเห็นก้นจานไปนานแล้วหลังจากรับประทานของว่างเสร็จบรรยากาศภายในห้องก็ไม่อึดอัดกดดันอีกต่อไปห้องเต้กวาดตามองดีกาบนโต๊ะก่อนถอนหายใจพลางพูดว่าโทษนี้ได้สั่งลงไปแล้วเจ้าคิดว่าตอนนี้ควรที่จะลงมือได้แล้วหรือยังวันนี้ที่จริงแล้วที่มีคนมากมายรวมตัวปรึกษากันอยู่ที่ห้องหนังสือสอบหาต้นสายปลายเหตุไปแล้วก็เพื่อเรื่องนี้นอกจากนี้แล้วก็ยังมีเรื่องการบรรเทาภัยพิบัติที่จะต้องปรึกษากันอีกแต่ดูจากขุนนางอายุน้อยที่รั้งตัวอยู่แล้วก็รู้ว่าในใจของห้องเต้ไม่เชื่อใจขุนนางแก่เหล่านั้นนานแล้วแต่ให้ความสำคัญกับขุนนางอายุน้อยเหล่านี้มากกว่าคิดแล้วก็ถูกขุนนางอายุน้อยเหล่านี้ไม่ได้มีพื้นหลังลึกนักแทบจะซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อฮ่องเต้และราชสำนักน้อยนักที่จะถูกดึงลากมาเป็นพวกถูกแล้วที่ฮ่องเต้จะเชื่อใจมากกว่าคนอื่นหน่อยหลี่เย่ไม่เคยพูดเรื่องนี้กับฮ่องเต้มาก่อนแม้ว่าในใจของเขาจะพิจารณาปัญหานี้มานานแล้วในความเป็นจริงที่เขาคิดถึงตอนนี้คือเถาจวินหลันวันนี้ตอนบ่ายที่กลับไปเห็นท่าทีเช่นนั้นของเถาจวินหลันก็ทำให้เขาอดกังวลไม่ได้ในใจของเขารู้ดีเกิดเรื่องนี้ขึ้นกระทันหันเถาจวินหลันย่อมไม่อาจรักษาตัวได้อย่างสงบอีกต่อไปเรื่องเหล่านี้นอกจากเถาจวินหลันแล้วผู้หญิงภายในจวนคนไหนจะทำได้ดีและคิดได้อย่างละเอียดรอบคอบบ้างนอกจากความสงสารเต็มหัวใจแล้วที่เหลือก็คือความไม่พอใจถ้าไม่ใช่เขาเถาจวินหลันก็คงไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเรื่องเหล่านี้ตอนที่กำลังเหม่อลอยกลับถูกฮ่องเต้เรียกชื่อกระทันหันตวนชินอ๋องเจ้าคิดอย่างไรหลี่เย่ได้สติกลับมาทันทีก่อนเนยหน้าไปสบตากับฮ่องเต้ลังเลอยู่ครู่หนึ่งก็พูดว่าลูกคิดว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยเหมาะสมพะยะค่ะทันใดนั้นฮ่องเต้ก็เลิกคิ้วขึ้นมาอย่างนั้นหรือทำไมเล่าหลี่เย่พูดความคิดของตนเองออกมาลูกคิดว่าที่จริงแล้วเสด็จพ่อไม่จำเป็นต้องพิพากษาลงโทษเร็วขนาดนี้พะยะค่ะหากพิพากษาลงโทษก็ไม่สู้รอจนควบคุมโรคระบาดได้แล้วค่อยว่ากันมิเช่นนั้นข้อความต่อไปนี้เขาไม่ได้พูดให้จบแต่คิดว่าทุกคนต้องเข้าใจความหมายนี้
ถ้าพิพากษาลงโทษไปแล้วโรคระบาดกลับปะทุครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นมาถึงเวลานั้นเกรงว่าคำอดครวญของประชาชนจะยิ่งเยอะมากขึ้นข่าวลือก็จะยิ่งรุนแรงทำให้สถานการณ์ยิ่งยากจะควบคุมฮ่องเต้พยักหน้าทีก่อนมองหลี่เย่อย่างชื่นชมยิ้มและพูดว่าเจ้าคิดรอบคอบมากข้าจะต้องประทานรางวัลให้ดีหลี่เย่รีบพูดปฏิเสธนี่ถือเป็นหน้าที่ของลูกพยักค่ะที่จริงแล้วผลงานนี้เป็นของถาวซื่อลูกคิดว่าจะขอรางวัลแทนถาวซื่ออยู่เลยไม่ทราบว่าเสด็จพ่อจะอนุญาตคำขอของลูกหรือไม่พยักค่ะฮ่องเต้คาดไว้แล้วว่าหลี่เย่ต้องปฏิเสธแต่ขอรางวัลแทนถาวจวินหลันกลับนอกเหนือความคาดหมายของฮ่องเต้แม้ว่าเรื่องแคว้นจะน่ารำคาญใจแต่ฮ่องเต้ก็ยังอดถามอย่างแปลกใจไม่ได้ว่าอย่างนั้นหรือเจ้าต้องการรางวัลอะไรได้ยินว่าเจ้ารองโปรดปรานรักใคร่ถาวซื่อคนนี้มากหรือว่าคิดอยากจะแต่งตั้งถาวซื่อเป็นชายาเอกหลังจากปลดหลิวซื่อดูจากเรื่องเหล่านั้นที่ถาวซื่อทำก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้จบบทที่435ยามสวีคือเวลา 19:00 น.ถึง 21:00 น.เป็นเวลาเริ่มต้นกลางคืนคือหน่วยวัดเวลาของจีน1เคอเท่ากับ15นาทีเพจนิยายเสียงโรแมนและเพจโรแมนต์ V1บทที่436สั่นคลอนไม่ต้องพูดถึงฮ่องเต้ต่อให้เป็นเฉินฟู่และถาวจิ้งผิงต่างก็มองหลี่เย่เป็นตาเดียวกันหลี่เย่ยิ้มอย่างเรียบนิ่งพูดว่าไม่ทราบว่ายาปี้เซียวตานที่กรมหมอหลวงคิดค้นเมื่อปีที่แล้วยังมีเหลืออยู่หรือไม่พยะค่ะตอนนี้ถาวซื่อป่วยมาหลายวันแล้วไม่มีทีท่าจะดีขึ้นเลยพยะค่ะยาปี้เซียวตานเป็นยาลับที่คิดค้นขึ้นมาสำคัญที่การสงบจิตสงบใจปรับปรุงบำรุงสารอาหารใช้เป็นเวลานานจะเห็นผลดีอย่างมากแต่เพราะใช้วัตถุดิบล้ำค่ามากดังนั้นจึงหาได้ยากแม้จะบอกว่าด้านนอกก็มียาเม็ดบำรุงใจ7รสที่ผลลัพธ์พอๆกันแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ดีกว่ายาปี้เซียวตานแต่ยาเม็ดบำรุงใจ7รสทำเองได้ที่บ้านแต่ยาปี้เซียวสนกลับมีให้แค่คนสำคัญในวังหลวงเท่านั้นแม้แต่นางสนมยศต่ำในวังหลวงก็อย่าหวังว่าจะได้ใช้เป็นระยะเวลายาวพอหลี่เย่พูดเช่นนี้ก็ไม่ใช่คำขอธรรมดาจริงๆแต่ขอแค่ยาปี้เซียวตานเล็กน้อยกลับนอกเหนือความคาดหมายของฮ่องเต้ไปไกลเขามองหลี่เย่อย่างประหลาดใจผ่านไปครู่หนึ่งฮ่องเต้ถึงหัวเราะและกล่าวอนุญาตเรื่องนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เป่าฉวนเจ้าบอกให้คนของกรมหมอหลวงนำไปส่งจวนตวนชินอ๋องด้วยตนเองต่อจากนี้ไปถาวซื่อก็ทานได้ตลอดกรมหมอหลวงทำเพิ่มขึ้นอีกชุดหนึ่งก็พอแล้วหลี่เย่ได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกดีใจทันทีหันไปยิ้มขอบพระทัยฮ่องเต้ฮ่องเต้พยักหน้ายิ้มมองหลี่เย่ทีหนึ่งถาวจิ้งผิงทีหนึ่งตระกูลถาวไม่เพียงแค่บุรุษโดดเด่นแม้แต่สตรีก็ดีไม่แพ้บุรุษเรื่องที่ถาวซื่อทำข้าเองก็พอได้ยินมาบ้างน่าดีใจจริงๆตนเป็นภรรยามีจิตใจเช่นนี้ได้ช่างน่าชื่นชมเสียจริงครั้งนี้ถ้าไม่ใช่เพราะความคิดนางคิดว่าผู้ลี้ภัยจำนวนมากก็ยังคงไม่มีที่พักพิงถาวจิ้งผิงยิ้มพลางเอ่ยขอบพระทัยกระหม่อมขอบพระทัยฮ่องเต้ที่ชื่นชมท่านพี่พยะค่ะท่านพี่ก็แค่ใจดีมากเกินไปหน่อยเท่านั้นพยะค่ะถึงได้คิดมากไปเสียหน่อยยังดีที่ตวนชินอ๋องปล่อยให้ท่านพี่ได้ทำวิธีพวกนี้พูดไปแล้วก็ยังถือว่าเป็นผลงานของตวนชินอ๋องพยะค่ะหลี่เย่รีพูดอย่างถ่อมตัวในอดีตเสด็จพ่อเคยสอนลูกว่าต้องมีจิตใจเมตตาลูกไม่กล้าลืมพะยะค่ะฮ่องเต้ถูกพูดเย็นยอเช่นนี้ก็อารมณ์ดีขึ้นมาเป็นอย่างมากจึงโยนเรื่องแคว้นที่น่ารำคาญใจเหล่านั้นทิ้งไปชั่วคราววันรุ่งขึ้นกรมหมอหลวงก็นำยาปี้เซียวตานมาส่งให้ถาวจวินหลันถึงรู้ว่าหลี่เย่ได้ทำเรื่องแทนตัวเองอีกหนึ่งเรื่องนางไม่รู้ว่าควรจะพูดอย่างไรดีรู้สึกเพียงความอบอุ่นเต็มเปี่ยมแต่เพียงไม่นานก็รู้สึกหวาดกลัวหลี่เย่ใส่ใจนางเช่นนี้ถ้าคนอื่นเห็นไม่รู้ว่าจะคิดเช่นไรอีกทั้งรอเรื่องนี้กระจายออกไปเกรงว่าจวนตวนชินอ๋องคงจะต้องโดดเด่นอีกแล้วแล้วยังมีทางด้านไทเฮาเกรงว่าคงจะรู้สึกไม่พอใจเช่นเดียวกันอย่างไรเรื่องที่หลี่เย่ปลดปรานนางก็ถือเป็นปมหนึ่งในใจของไทเฮาแล้วหากเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นอีกไม่รู้ว่าไทเฮาจะไม่พอใจมากเพียงใดที่จริงแล้วต่อให้มีโอกาสเช่นนี้หลี่เย่เองก็ควรขอสิ่งที่มีประโยชน์อย่างอื่นไม่ว่าอะไรก็คงดีกว่ายักล่องหนึ่งเป็นแน่ต่อให้ยานี้จะมีผลดีเช่นไรแต่ก็เป็นเพียงแค่ยักล่องหนึ่งเท่านั้นกินเข้าไปแล้วก็มีผลมากสุดแค่ให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่อาจทำให้อายุยืนเป็นอมตะมิใช่หรืออย่างไรอีกอย่างแม้จะบอกว่ายาสูตรพิเศษนี้มีผลดีกว่ายาอื่นแต่ยาดีๆที่ทำขายกันด้านนอกก็ไม่เห็นว่าจะแย่กว่ากันนักแล้วทำไมจะต้องมาสิ้นเปลืองเรื่องนี้ด้วยแต่หลังจากที่รู้สึกกล่าวโทษและเสียดายไปแล้วสิ่งสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ในก้นบึ้งหัวใจแท้จริงแล้วก็คือความอ่อนหวานยายังไม่ทันได้กินแต่นางกลับรู้สึกว่าตนเองดีขึ้นมาไม่น้อยท
ถาจวินหลันแม้จะพูดว่าไม่คุ้มค่าแต่สุดท้ายแล้วบรรดาบ่าวรับใช้กลับไม่คิดเช่นนั้นตวนชินอองปรดปรานถาจวินหลันเพียงนี้แล้วยังละเอียดอ่อนถึงเพียงนี้ช่างเป็นผู้ชายที่แสนดีจริงๆหากดูจากคู่สามีภรรยาของครอบครัวธรรมดาก็ไม่ได้เจอคนที่คิดถึงและใส่ใจผู้หญิงเพียงแค่คนเดียวเช่นนี้บ่อยนักดังนั้นจึงชวนให้อิจฉาจริงไงแน่นอนว่าบ่าวรับใช้ในเรือนเฉินเซียงก็ยิ่งมีเกียรติยศมากขึ้นไปอีกอย่างไรความพิเศษนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับดังนั้นเรื่องที่ถาจวินหลันได้รับยาปี้เซียวตานก็กระจายไปทั่วเหมือนลมพัดผ่านเวลาเพียงไม่นานคนทั้งหมดภายในจวนตวนชินอองต่างก็รู้ว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นเรื่องนี้ไม่มีทางปิดบังได้ตอนที่กรมหมอหลวงมาส่งยาก็มีคนจำนวนมากเห็นจะปิดบังก็ปิดไม่อยู่ดังนั้นแม้ถาจวินหลันจะรู้ว่าคนอื่นอาจอิจฉานางมากแต่กลับไม่ขัดขวางอีกทั้งครั้งนี้หยุดได้ก็ไม่ได้หมายความว่าครั้งหน้าจะหยุดได้ตั้งแต่ฮ่องเต้ประธานตำแหน่งเท่ากับชายาเอกให้นางตอนนั้นนางเองก็คาดเดาเอาไว้แล้วขอแค่นางยังอยู่กับหลีเย่ก็คงจะต้องเด่นเกินหน้าเกินตาเช่นนี้ไปตลอดไปมาๆนางเองก็เริ่มเคยชินยาปิเซียวตานไม่เหมือนกับยาธรรมดาอย่างน้อยก็ไม่ใช่สีน้ำตาลหรือสีดำแต่เป็นสีเขียวอ่อนมีกลิ่นหอมของสมุนไพรแฝงอยู่ทำให้คนที่ได้กลิ่นรู้สึกสบายใจอย่างมากของดีขนาดนี้ถาวจวินหลันกลับทำใจกินไม่ได้จึงให้คนเอาไปเก็บไว้ก่อนทางด้านเรือนชิวอีย่อมต้องได้ยินข่าวนี้ตอนนั้นเจียงวีเหลียนกำลังกินของว่างอยู่พอได้ยินเรื่องนี้นางก็บีบขนมเม็ดบัวเป็นผงคานิ้วมือบ่าวรับใช้ภายในห้องพลันเงียบเป็นเป่าสักบรรยากาศกดดันจนเซิ่นเอ๋อร้องให้เสียงดังเจียงวีเหลียนไม่พอใจสุดท้ายก็หัวเราะหงุดหงิดช่างเถิดทำไมพวกเราจะต้องหาเรื่องวุ่นวายด้วยข้าจะทำเยอะมากเพียงใดก็ใช่ว่าเขาจะเห็นอีกทั้งยังไม่ต้องหวังว่าจะขอผลประโยชน์ให้เช่นนี้ไม่สู้หลบไปอยู่สงบดีกว่าเก็บของพวกเราเตรียมตัวไปพักผ่อนบ้านพักเจียงวีเหลียนโมโหมากจึงสั่งให้คนไปเตรียมตัวเก็บของและให้คนเฝ้าประตูไปเตรียมรถม้าบรรดาบ่าวรับใช้แต่ละคนเงียบกริบไม่มีใครกล้าพูดกล่อมกลับเป็นถาวจือที่ได้ยินแล้วรีบมาทันทีดึงเจียงวีเหลียนเอาไว้พลางยิ้มและพูดว่าเรื่องใหญ่เพียงใดกันเจ้ากะเหตุใดชายารองเจียงถึงได้หุนหันพลันแล่นขึ้นมาเล่าเจียงวีเหลียนทำเสียงฮึดฮัดออกไปหลบสักพักจะเป็นอะไรยามนี้ด้านนอกเกิดโรคระบาดขึ้นแล้วจะอยู่รอความตายหรืออย่างไรกันสุดท้ายแล้วก็มองไปทางถาวจือผู้เสียงเย็นข้าบอกเจ้าสักคำเจ้าเองก็ต้องคิดหาวิธีให้เร็วถึงจะดีจะไปหลบกับข้าหรือไม่เล่าเรื่องแค่นี้ข้ายังพอทำได้ถาวจือตะลึงไปคิดอย่างจริงจังถึงข้อเสนอที่เจียงวีเหลียนพูดสุดท้ายแล้วก็ส่ายหัวในเมื่อนอกเมืองเกิดโรคระบาดแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่หรือเจ้ากะอีกทั้งผ่านนอกเมืองออกไปตอนนี้ก็อาจจะอันตรายมากกว่าในเมืองเสียอีกเจ้ากะอย่างไรหากยังอยู่ภายในจวนโรคระบาดก็ยังไม่ได้แพร่กระจายเข้ามาง่ายถึงเพียงนั้นแต่นอกเมืองจะมีใครรู้เล่าอีกทั้งตอนนี้เพิ่งมีโรคระบาดปรากฏถ้าพวกเรารีบไปเช่นนี้ถึงเวลานั้นไม่รู้ว่าท่านอ๋องจะคิดกับพวกเราอย่างไรเกรงว่าเขาคงยิ่งคิดว่าพวกเราทอดทิ้งเขาถึงตอนนั้นก็ได้ไม่คุ้มเสียแล้วไม่ใช่หรือเจ้าคะชายารองถาวเองก็ยังไม่ไปมิใช่หรือถาวจือวิเคราะห์ให้เจียงวีเหลียนฟังอย่างละเอียดแต่เซิ่นเอ๋อเจียงวีเหลียนมีท่าทีตัดสินใจไม่ได้ถาวจือยิ้มแล้วพูดด้วยความมั่นใจว่ากลัวอะไรเจ้ากะเซิ่นเอ๋อเป็นลูกชายแท้ๆของท่านอ๋องหรือว่าท่านอ๋องยังจะปล่อยให้เซิ่นเอ๋อเป็นอะไรไปได้ต่อให้เป็นชายารองถาวเองก็ต้องคิดหาวิธีปกป้องไม่ใช่หรือเจ้ากะมิเช่นนั้นชื่อเสียงแม่บ้านแม่เรือนของนางคงจะหายไปอีกทั้งเพียงแค่ไม่สัมผัสกับคนนอกและอยู่ภายในเรือนตลอดเวลาแล้วจะไปติดโรคระบาดมาได้อย่างไรเจ้าคะถาวจือพูดเป็นเหตุเป็นผลและแต่ละอย่างก็โน้มน้าวได้ดีเจียงวีเหลียนเงียบไปครู่หนึ่งแต่ก็ยังมีท่าทีท้อแท้หมดกำลังใจเกรงว่าพวกเราทำเยอะเพียงใดก็คงไม่อยู่ในสายตาท่านอ๋องถาวจือยิ้มน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนฝนเหล็กสักวันก็กลายเป็นเข็มต้องดูว่าพวกเรามีความมุ่งมั่นนี้หรือไม่เจ้ากะอีกทั้งชายารองเจียงก็ยังมีเซิ่นเอ๋อนี่ถือเป็นข้อดีอย่างมากต่อไปหากเซิ่นเอ๋อเรียบร้อยเชื่อฟังท่านอ๋องมีหรือจะไม่ชอบส่วนเอ๋อบ้าอำนาจแบบนั้นกลับชวนให้หนักใจเจียงวีเหลียนถูกถาวจือกล่อมเช่นนี้ก็เริ่มรู้สึกว่ามีเหตุผลอยู่บ้างบวกกับอารมณ์โมโหเริ่มสงบลงยิ่งเป็นการสั่นคลอนการตัดสินใจก่อนหน้านี้แน่นอนว่าความวุ่นวายในเรือนชิวอีนี้ไม่สามารถปิดบังได้ถาวจวินหลันได้ยินเรื่องนี้โดยเร็วถาวจวินหลันทำได้แค่สายหน้าให้ความลังเลของเจียงวีเหลียนนางชอบฟังคำพูดของคนอื่นก็ให้นางฟังไปเถิดแต่ถาวจือคนนี้
ช่วงนี้วุ่นวายมากเกินไปหน่อยแล้วยังไปผูกสมัครพรรคพวกกับทางเรือนชิวอีประเมินจับทางความคิดของเจียงวีเหลียนได้อย่างง่ายดายมองข้ามไม่ได้เลยจริงๆหงหลัวพูดอยู่ข้างๆทำตัวไม่น่าให้อภัยคุณชายเซิ่นเอ๋อเป็นลูกของชายารองเจียงทำไมท่านจะต้องเหนื่อยแทนนางขนาดนี้ด้วยเจ้ากะถ้าพูดไม่น่าฟังถาวจือก็เป็นเพียงอีเหนียงเท่านั้นนางคงไม่กล้าเอาความคิดพวกนี้มาพูดกับท่านถ้าหากถึงเวลานั้นจริงเพียงประโยคเดียวก็ไล่นางออกไปได้แล้วเจ้ากะสุดท้ายแล้วหงหลัวก็เตือนอีกครั้งที่จริงแล้วควรต้องระวังทางด้านพระชายามากกว่าเจ้ากะท่านจะไปบอกนางเรื่องโรคระบาดสักหน่อยหรือไม่เจ้ากะเพื่อไม่ให้คนอื่นเอาไปพูดว่าท่านตั้งใจปิดบังนางถ้าหงหลัวไม่เอ่ยเตือนเถาจวินหลันก็ลืมหลิวซื่อไปเลยจริงๆอย่างไรตอนนี้หลิวซื่อก็แทบจะไม่มีตัวตนอยู่แล้วอยู่ในจวนก็เหมือนไม่อยู่เผลอลืมไปก็ไม่แปลกเถาจวินหลันพยักหน้าเรื่องนี้เจ้าดูเอาเองเถิดไม่ต้องมารายงานข้าที่จริงแล้วผู้สักหน่อยก็เป็นเหมือนเดิมไม่ใช่หรือเจ้าให้คนไปบอกหมอพวกนั้นหากสถานการณ์เร่งด่วนก็ให้พวกเขาดูแลตนเองก่อนเถิดอีกทั้งหากมียาที่ป้องกันได้ก็ให้รีบเขียนเทียบยาออกมาภายในจวนจะเป็นคนคิดหาวิธีเอาวัตถุดิบมาขอแค่มีเทียบยาก็จะจัดการง่ายขึ้นนางเป็นกังวลเรื่องที่เกิดขึ้นนอกเมืองมากกว่าอย่างไรหมอเหล่านั้นก็เป็นหมอที่ถูกจ้างมาตรวจโรคคงไม่ดีหากจะให้ไปเสี่ยงอันตรายหากฝ่ายตรงข้ามมีใจก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าหากไม่มีแล้วทำไมจะต้องไปฝืนใจด้วยเล่าเมื่อพูดถึงเทียบยาป้องกันโรคระบาดนั้นนางเองก็ไม่ได้มีความหวังอย่างไรหากมีจริงก็คงเสนอมานานแล้วทำไมจะต้องรอจนถึงตอนนางเอ่ยปากเล่าพูดเช่นนี้ก็เพื่อให้หมอคิดหาวิธีให้เร็วขึ้นเท่านั้นพูดให้ไม่น่าฟังก็คือถ้าหากว่าครั้งนี้จวนตวนอ๋องมีวิธีรักษาโรคระบาดได้ก่อนจวนตวนอ๋องก็ถือว่าสร้างผลงานครั้งใหญ่แล้วถึงเวลานั้นหลี่เย่คงอาศัยโอกาสนี้ก้าวขึ้นสูงไปอีกขั้นหนึ่งและได้รับความสำคัญมากกว่าเดิมอีกทั้งสู้กับองค์รัชทายาทได้มั่นใจมากกว่าเดิมแม้จะบอกว่ามีความหมายเหมือนใช้โอกาสจากโรคระบาดนี้แต่ก็ถือว่าเป็นความจริงในใจของนางก็คิดเช่นนั้นจริงๆและหวังเช่นนั้นจริงอย่างไรเรื่องได้เกิดขึ้นแล้วแล้วนางจะทำอะไรได้นางเป็นเพียงสตรีสิ่งที่นางทำได้ก็มีเพียงสิ่งเหล่านี้เท่านั้นจบบทที่436บทที่437กดดันตอนที่หลี่เย่กลับมาถาจวินหลันกลับไม่สนใจถามเรื่องรางวัลแต่ถามเขาก่อนว่าทำไม่เมื่อคืนนี้กลับมาเล่าเพราะว่าเรื่องโรคระบาดนอกเมืองหรือหลี่เย่สายหัวแสดงท่าทีให้บ่าวรับใช้ออกไปก่อนแล้วถึงพูดเสียงเบาออกมาเกี่ยวกับเรื่องพิพากษาลงทันบนของเสด็จพ่อถาจวินหลันตกตะลึงจะพิพากษาลงทันแล้วหรือแม้จะบอกว่านางเคยคิดมาก่อนแล้วหากเรื่องภัยพิบัติรุนแรงอย่างนี้ต่อไปฮ่องเต้คงจะต้องพิพากษาลงทันขอให้สวรรค์เรียกภัยพิบัติครั้งนี้กลับไปและให้อภัยประชาชนแต่คิดไม่ถึงว่าจะเร็วขนาดนี้สถานการณ์ตอนนี้ไม่ใช่ว่ายังควบคุมได้อย่างนั้นหรือฉะไหนเลยจะรุนแรงจนถึงขั้นนั้นเสด็จพ่อกลัวว่าจะมีคนบีบบังคับหลี่เย่ถอดเสื้อนอกออกเปลี่ยนเป็นชุดสบายๆแล้วถึงพูดต่อว่ารัชสมัยก่อนฮ่องเต้เกาจงไม่ใช่เพราะเกิดมหันตภัยและราชสำนักอ่อนแอไร้ความสามารถพระองค์ถึงได้พิพากษาลงทันแล้วยกเก้าอี้บัลลังก์ให้ลูกชายต่อหรืออย่างไรถาวจวินหลันเข้าใจความหมายของหลี่เย่ทันทีอดไม่ได้ที่จะสายหัวฮ่องเต้ยิ่งเกิดความระแวงในใจมากยิ่งขึ้นนี่ก็กำลังป้องกันองค์รัชทายาทอยู่นางพูดเรื่องราชสำนักมากไปก็ไม่ดีนักเพียงแค่เข้าใจบ้างก็พอแล้วนางกล่าวโทษหลี่เย่ไปอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเรื่องยาปี้เซียวตานสุดท้ายถึงได้พูดว่าวันนี้ตอนแรกชายารองเจียงเก็บของเตรียมออกนอกเมืองไปหลบภัยแล้วแต่ไม่รู้ว่าทำไมหลังจากนั้นก็เปลี่ยนความคิดหากท่านคิดว่าควรส่งเซิ่นเอ๋อออกไปก็ไปพูดกับนางเสียหน่อยเถิดเจ้ากะที่พูดเรื่องนี้อย่างแรกก็ด้วยหวังดีต่อเซิ่นเอ๋ออย่างที่สองก็ไม่ยอมให้เจียงวีเหลียนหลอกล่อหลี่เย่ได้อีกหากเจียงวีเหลียนรั้งตัวอยู่ต่อเพราะว่าหลี่เย่จริงก็แล้วไปรักเดียวใจเดียวต่อหลี่เย่ก็แล้วไปแต่เจียงวีเหลียนฉะไหนเลยจะเป็นเช่นนั้นแน่นอนว่านางเองก็ไม่ปฏิเสธว่าตนเองนั้นก็มีความคิดและแผนการอยู่เล็กน้อยแต่ตอนนี้นางไม่ได้รู้สึกไม่ดีหลี่เย่รู้แล้วอย่างไรนั่นถือเป็นความคิดในใจของนางตั้งแต่แรกในเมื่อเป็นสามีภรรยาก็ควรจริงใจต่อกันปิดบังซ่อนเร้นไปก็ไม่มีความหมายอีกทั้งหลี่เย่เองก็ไม่เคยปิดบังอะไรนางนางเองก็ควรทำเช่นนั้นบ้างในเมื่อนางไม่ยินยอมก็ให้นางอยู่ที่จวนต่อไปเถิดที่จริงแล้วก็ไม่เห็นว่าจะอันตรายหลี่เย่กลับโบกมือเขาไม่คิดอยากจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับเจียงวีเหลียนเขาพอจะเดาความคิดของเจียงวีเหลียนได้ด้วยเดาได้ถึงไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นอย่างไรผู้หญิงที่เด็ดเดี่ยวคิดถึงสถานการณ์โดยรวมเหมือนเถาจวินหลันก็ไม่ได้พบได้บ่อยหยุดไปครู่หนึ่งหลี่เย่ก็พูดอย่างจริงจังเ
ผ่านไปอีก 2-3 วันจะเริ่มจำกัดการเข้าออกช่วงเวลานี้ภายในจนเองก็ต้องดูประตูห้องหับให้ดีไม่อนุญาตให้คนไปไหนมาไหนหรือว่าสัมผัสอะไรข้างนอกถ้าหากพบโรคระบาดก็แยกเอาไว้ไม่ให้ติดต่อคนอื่นก็พอแล้วถาวจวินหลันเม้มปากหัวเราะข้าสั่งไปแล้วเพคะท่านไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องในจวนมีข้าคอยดูอยู่นะเพคะหลี่เย่ได้ยินอย่างนั้นก็หัวเราะทันทีแล้วกำชับนางอีกว่าด้วยเหตุนี้เจ้าถึงควรบำรุงร่างกายให้ดีกว่าเดิมถ้าไม่มีเจ้าอยู่ที่จวนข้าอยู่ข้างนอกแล้วจะวางใจได้อย่างไรกันเจ้าเองก็อย่าลืมกินยาปี้เซียวตานที่ขอมาล่ะอย่างไรต่อจากนี้ไปก็จะมีของเจ้าเอง1ชุดยาที่กรมหมอหลวงส่งมาให้เจ้าเองก็กินอย่างวางใจเถิดไม่มีคนมาทำอะไรเป็นแน่ถาวจวินหลันพยักหน้าแล้วถอนหายใจอีกครั้งคราวนี้ไม่รู้จะมีคนมากเท่าไรรู้สึกอิจฉาข้าริมฝีปากของหลี่เย่โค้งขึ้นแซงจงใจถามออกมามีอะไรน่าอิจฉากันอิจฉาที่ข้าแต่งงานกับคนดีถาวจวินหลันหลุดหัวเราะดังแล้วยักคิ้วหลิวตาให้หลี่เย่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครยินยอมเป็นอนุพันยาของตวนอ๋องตอนนี้เกรงว่าคงมีคนไม่น้อยที่เต็มใจทุกคนต่างพูดว่าตวนชินอ๋องรูปงามสูงโปร่งอ่อนโยนเป็นมิตรและเป็นคนที่เอาใจใส่ละเอียดอ่อนไม่รู้ว่ามีหญิงสาวคิดหมายปองอยู่ตั้งมากมายเท่าไหร่ริมฝีปากของหลี่เย่กสูงขึ้นแต่กลับมีแววย้อเย้ยแอบแฝงอยู่แล้วอย่างไรในเมื่อตอนแรกไม่รู้จักมองให้ดีตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสนั้นแล้วถาวจวินหลันแย้มยิ้มกว้างขึ้นดวงตาทั้งสองข้างก็ยกเป็นมุมโค้งในดวงตาเป็นประกายเมื่อพูดอย่างนี้ข้าก็เป็นคนตาดีนะสิหลี่เย่ยยิ้มพลางจับมือของถาวจวินหลันเอาไว้ก่อนพูดอย่างจริงจังเป็นคนตาดีจริงๆทั้งสองคนพูดคุยกันอยู่ครู่หนึ่งหลี่เย่ถึงพูดสถานการณ์ของพวกส่วนเอ๋อว่าส่วนเอ๋อและหมิงจูให้จิ้งหลิงเลี้ยงดูอยู่ไม่มีอะไรที่ไม่คุ้นชินและเลี้ยงเป็นอย่างดีเจ้าเองก็ไม่ต้องเป็นกังวลมากนักรอจนโรคระบาดหายไปแล้วก็ให้คนไปรับพวกเขากลับมาถาวจวินหลันพยักหน้าในใจรู้สึกว่างเปล่าเล็กน้อยจะบอกว่าไม่คิดเป็นกังวลก็ถือว่าโกหกแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดแล้วอย่างน้อยก็ปลอดภัยไร้กังวลท่านว่าโรคระบาดครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเพคะจะมีคนเสียชีวิตเยอะหรือไม่ตอนที่ถาวจวินหลันถามนางก็ไม่ได้มั่นใจนักกลับดูเลื่อนลอยอย่างมากจะต้องรู้ว่าความเป็นจริงแล้วทุกครั้งที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นคนที่เสียชีวิตนั้นมากมายจนนับไม่ถ้วน10ชุมชนว่างไปแล้ว9ที่พูดถึงนั้นคือสถานการณ์ตอนที่โรคระบาดหนักขึ้นคนใน1เมืองแทบจะสวมชุดไว้ทุกทั้งหมดเมื่อคิดถึงเรื่องพวกนี้ถาวจวินหลันก็กลัวจนตัวสั่นเมื่อได้ยินประโยคคำถามหลี่เย่ก็ปรับเปลี่ยนท่าทีจากรอยยิ้มอบอุ่นเมื่อครู่นี้กลายเป็นเคร่งขรึมจริงจังทันทีคนที่เห็นก็รู้สึกห่อเหี่ยวตามไปเช่นกันใบหน้าของหลี่เย่ไม่มีรอยยิ้มแม้แต่นิดเดียวหากกรมหมอหลวงคิดเทียบยาออกมาได้โดยเร็วก็จะสามารถควบคุมได้ถ้าหากไม่มีเทียบยาใครจะไปรู้ว่าสถานการณ์ต่อไปจะเป็นเช่นใดถาวจวินหลันก็นิ่งเงียบไปเช่นเดียวกันตอนที่กำลังพูดคุยอยู่บ่าวด้านนอกก็รายงานเสียงดังคุณหนูกู้มาเจ้ากะถาวจวินหลันมองหลี่เย่ทีหนึ่งเลิกคิ้วสูงพลางพูดว่ารีบเชิญเข้ามาตอนนี้หลี่เย่จะหลบไปก็ย่อมไม่ทันดังนั้นจึงทำได้แค่พบหน้ากู้สีเล็กน้อยพูดไปแล้วก็เป็นญาติกันไม่จำเป็นต้องหลบหน้ามากนักแต่จำต้องพูดเลยว่าช่วยยามที่กู้สีมานั้นช่างบังเอิญเป็นอย่างมากทั้งมาทันตอนที่หลี่เย่กลับมาแล้วและทันเวลาอาหารเย็นพอดีเพียงไม่นานกู้สีก็เข้ามาเสื้อสีเขียวน้ำทะเลกระโปรงสีเหลืองอ่อนมองไปแล้วเป็นเหมือนต้นหลิวสีเขียวอ่อนที่เพิ่งออกดอกแตกกิ่งก้านบวกกับท่าทางอ่อนแอที่มีอยู่แต่เดิมท่าทีหวาดกลัวและสายตาที่เขินอายแม้ว่าจะมีความสวยเพียงแค่8ส่วนแต่ก็บรรยายออกมาเป็นภาพว่าสาวงามทรงเสน่ห์รูปหนึ่งได้ถาวจวินหลันอดคิดไม่ได้ว่าถ้ากู้สีไม่มีความคิดอื่นนางก็ยินดีจะมองภาพสาวงามที่ทำให้จะลงใจนี้หลายครั้งไม่ว่าใครก็ชอบสิ่งสวยงามแม้ว่าจะเป็นสตรีเหมือนกันก็ไม่ได้หมายความว่านางจะชื่นชมไม่ได้มีใช่หรืออย่างไรถาวจวินหลันมองดูกู้สีทำความเคารพหลี่เย่และตนเองตามลำดับแล้วก็รีบยิ้มพลางพูดว่าบอกแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ต้องมากพิธีเช่นนี้ทำไมถึงได้มากพิธีอีกเล่าหลี่เย่เองก็พยักหน้าใช่แล้วเจ้ากับข้าต่างมีสายเลือดเดียวกันข้องเกี่ยวเป็นญาติไม่ต้องทำตัวแปลกหน้ากันขนาดนี้สำหรับข้าแล้วเจ้าก็เหมือนน้องสาวคนหนึ่งของข้ากู้ซีเหมือนคิดไม่ถึงว่าหลี่เย่จะพูดเช่นนี้ก็หน้าแดงขึ้นมาเล็กน้อยก้มหน้าลงไปอย่างเขินอายถาวจวินหลันกลับอมยิ้มมองหลี่เย่ทีหนึ่งหลี่เย่พูดเช่นนี้แค่ฟังก็รู้ว่าจงใจ
หลี่เย่กลับนั่งนิ่งยืดตัวตรงท่าทีแม้ว่าอบอุ่นแต่ก็ไม่ได้ดูอยากสนิทสนมกันมากนักนั่งอยู่เพียงครู่หนึ่งหลังจากถาม 2-3 คำแล้วเขาก็ลุกขึ้นโดยมีข้ออ้างว่ามีธุระต้องไปห้องหนังสือพอเวลาอาหารเย็นถาวจวินหลันก็พยายามพูดรั้งตัวกู้ซีแต่สุดท้ายกู้ซีก็ไม่ได้อยู่ต่อพอหลี่เย่ได้รับคำรายงานจากบ่าวรับใช้จึงกลับมาระหว่างมื้ออาหารก็พูดถึงกู้ซีขึ้นมาถาวจวินหลันขมวดคิ้วถามหลี่เย่แท้จริงแล้วจวนอันหยวนโหคิดอย่างไรกันแน่เพคะหลี่เย่สายหัวไม่ว่าพวกเขาจะคิดอะไรพวกเรานิ่งเอาไว้ก็พอแล้วการตัดความหวังอย่างไร้เสียงนี้คิดแล้วตระกูลกู้ก็น่าจะต้องเข้าใจถ้าไม่ใช่เพราะว่านั่นคือญาติของเขาก็คงไม่ไว้หน้ากันเช่นนี้ถาวจวินหลันเข้าใจความหมายของหลี่เย่พยักหน้าพลางถอนหายใจอีกครั้งกู้ซีดูแล้วก็เป็นหญิงสาวที่ดีแต่ไม่รู้ว่าในใจคิดอะไรอยู่กันแน่ถ้าจะบอกว่าไม่สนใจหลี่เย่แล้วทำไมเมื่อครู่นี้จะต้องมาเวลานั้นด้วยแต่ถ้าบอกว่าสนใจก็ไม่เห็นว่านางจะทำอะไรอีกแต่กลับมีท่าทีเรียบร้อยอยู่ในกฎเกณฑ์เป็นอย่างมากพูดตามจริงแล้วนางเองก็ถูกท่าทีเช่นนี้ของกู้ซีทำให้รู้สึกสับสนอยู่เหมือนกันแต่เมื่อมีคำพูดของหลี่เย่นางกลับสงบขึ้นมาได้อีกครั้งแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังอดถอนหายใจแทนกู้ซีไม่ได้กู้ซีดูแล้วเป็นหญิงสาวที่ไม่เลวเลยจริงๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะยาปิเซียวตานดีจริงหรือไม่ถาวจวินหลันกินไป 2-3 วันก็รู้สึกดีขึ้นมาไม่น้อยสามารถหาเวลาว่างมากังวลเรื่องสถานการณ์โรคระบาดด้านนอกเมืองได้แต่หากอยากรู้สถานการณ์ด้านนอกก็ไม่ง่ายยามนี้ราชสำนักออกคำสั่งปิดประตูเมืองแล้วไม่อนุญาตให้ผู้ลี้ภัยเข้ามาในเมืองและไม่อนุญาตให้พ่อค้าสุขภาพไม่แข็งแรงและไม่มีที่มาที่ไปเข้ามาในเมืองอีกแม้จะบอกว่าออกนอกเมืองยังง่ายเหมือนเดิมแต่เวลานี้ยังมีใครออกนอกเมืองอีกนอกจากจะออกไปเพื่อหลบโรคระบาดเท่านั้นพูดถึงเรื่องหนีโรคระบาดภายในเมืองครอบครัวขุนนางและตระกูลใหญ่จำนวนไม่น้อยก็ใช้เส้นสายพาส่งครอบครัวตนเองออกไปพริบตาเดียวได้ยินว่าคนตามท้องถนนลดลงมากผู้คนมากมายที่เดินขวักไขว่ไปมาก่อนหน้านี้ก็ไม่มีให้เห็นอีกบนถนนเต็มไปด้วยความสงบเยือกเย็นยามนี้การสื่อสารกับนอกเมืองอาศัยเพียงจดหมายก่อนที่จะถูกส่งเข้ามาในเมืองจดหมายเหล่านี้ก็จะต้องใช้ปูนขาวโรยเอาไว้เสียก่อนใช้กฎจุลลัมพารมควันมาก่อนมิเช่นนั้นก็จะต้องตะโกนบอกสารในระยะไกลคนหนึ่งอยู่ในประตูเมืองส่วนอีกคนหนึ่งตะโกนอยู่ด้านนอกสถานการณ์นอกเมืองที่ถาวจวินหลันได้ยินล้วนมาจากคนถ่ายทอดมาคนแล้วคนเล่าแต่กลับไม่กังวลเรื่องการติดต่อของโรคระบาดอีกทั้งการที่ตอนนี้แต่ละเรือนปิดประตูใช้ชีวิตของตนเองก็ยิ่งไม่ต้องเป็นกังวลไปกันใหญ่สถานการณ์ภายนอกไม่ถือว่าดีนักเวลายังไม่ทันล่วงถึง10วันก็พบคนมากมายติดต่อโรคระบาดนี้แล้วทั้งยังมีนายทหารจำนวนไม่น้อยที่ดูแลและรักษาความเป็นระเบียบอยู่ที่นั่นเมื่อได้ยินสถานการณ์นี้ถาวจวินหลันก็ใจหล่นตุบวิธีป้องกันโรคระบาดเหล่านั้นไม่มีผลแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นการโปรยปูนขาวหรือว่าใช้กฎจุลลัมพารมควันหรือจะเป็นการติดถุงหอมหลบพิษล้วนแล้วแต่ไร้ประโยชน์ทั้งนั้นนางแทบจะเดาสถานการณ์ในอนาคตได้เลยเหมือนกับที่หลี่เย่พูดเอาไว้หากหมอหลวงคิดค้นยาออกมาไม่ทันควบคุมโรคระบาดสถานการณ์ก็จะยิ่งเลวร้ายยิ่งขึ้นและสถานการณ์ด้านนอกตอนนี้ก็เหมือนฝาดำอันใหญ่ครอบทับลงมาทำให้ทั่วทั้งเมืองหลวงตกอยู่ในสถานการณ์หวาดหวั่นและอึดอัดกดดันจบบทที่437บทที่438สันสถานวันนี้ฮองเฮาสั่งให้คนนำวัตถุดิบและถุงเครื่องหอมที่ใช้ฆ่าพิษกำจัดเชื้อโรคไปให้บรรดาลูกสะพ้ายพระชายรัชทายาทไม่จำเป็นต้องพูดถึงเพราะอยู่ในวังหลวงที่ส่งให้หลักๆก็คือจวนตวนชินอ๋องจวนจวงอ๋องและจวนอูอ๋องนอกจากชายาเอกที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมของ3คนนี้แล้วคนที่ได้รับสิทธิพิเศษนี้ก็ยังมีถาวจวินหลันคนที่มาส่งวัตถุดิบและถุงเครื่องหอมให้จวนตวนชินอ๋องเป็นคนคุ้นเคยนั่นก็คือชายยวนพูดไปแล้วตอนแรกที่ฮองเฮาหาถาวจวินหลันเจอก็เพราะว่าใช้ชายยวนคิดไม่ถึงว่าวันนี้จะได้เจอชายยวนอีกครั้งก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่ในวังหลวงต่อให้บังเอิญพบที่วังของฮองเฮาก็ไม่มีเวลามาพูดคุยวันนี้กลับไม่เหมือนเดิมแต่เดิมถาวจวินหลันไม่อยากเจอชายยวนแต่ของเหล่านั้นเป็นสิ่งของที่ฮองเฮาประทานมาให้จึงต้องออกไปรับกับมือเท่านั้นดังนั้นนางจึงทำได้แค่ออกไปพบชายยวนด้วยตนเองชายยวนไปที่เรือนของหลิวซื่อเพื่อส่งมอบของให้ก่อนแล้วถึงได้มาหาทั้งสองคนพบหน้ากันชายยวนทำความเคารพถาวจวินหลันอย่างนบน้อมก่อนโดยไม่พูดจาใดๆถาวจวินหลันก็ยอมรับฐานะยังค้ำคออยู่หากจะละเลยกฎเกณฑ์ไปก็ไม่ดีอย่างที่สองก็เพราะว่าอยากจะแสดงที่ให้ชายยวนได้เห็นว่าพวกนางไม่ใช่คนจำพวกเดียวกันมานานแล้วในเมื่อยามนี้ชายยวนมาจัดการธุระแทนฮองเฮาถ้าเช่นนั้นพวกนางก็ย่อมกระทำในสิ่งที่สมควรเรื่องราวความสัมพันธ์เก่าก่อนกลับทำได้แค่วางเอาไว้เท่านั้น
พอทำความเคารพเสร็จแล้วชายยวนก็ยิ้มให้ถาวจวินหลันอย่างแฝงในตอนนี้ชายารองถาวถือว่าผ่านทุกข์ได้สุขแล้วนะเจ้ากะถาวจวินหลันยิ้มเรียบๆเพียงแค่โชคดีเท่านั้นเองพอพูดไปแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะบังเอิญพบหลีเย่ตอนนี้นางก็อาจจะเป็นเพียงนางกำนันตัวเล็กคนหนึ่งเท่านั้นหรือว่าถูกปล่อยออกไปแต่งงานกับผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งแล้วใช้ชีวิตธรรมดาเป็นปกติฉะไหนเลยจะมีหน้าตาและเกียรติยศเช่นนี้เพื่อนร่วมห้องของพวกเราตอนนั้นมีเพียงชายารองถาวที่มีชีวิตดีที่สุดชายยวนยังคงยิ้มอย่างแฝงในและดูมีท่าทีเยาะเย้ยแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ชายารองถาวจะยังจำความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องได้อยู่หรือไม่ถาวจวินหลันหลุบตาลงรอยยิ้มไม่เปลี่ยนแปลงทำไมจะจำไม่ได้ย่อมต้องจำได้เป็นแน่แต่ทางเดินที่แตกต่างกันไม่อาจหารือร่วมกันได้ที่นางทำได้ก็เพียงแค่จดจำเท่านั้นหลี่หลิวในตอนนั้นช่วยชายารองถาวไว้ไม่น้อยชายยวนหัวเราะเสียงเย็นมองไปที่ถาวจวินหลันนิ่งไม่ทราบว่าชายารองถาวยังจำได้หรือไม่ย่อมต้องจำได้ถาวจวินหลันหลีตาลงมองไปยังชายยวนชายยวนเจ้าคิดจะพูดอะไรกันแน่ข้าจำได้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าเป็นคนเถนตรงคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นทำไมมาถึงตอนนี้ถึงได้อ้อมค้อมชักแม่น้ำทั้งห้ามาพูดเล่าหลีหลิวป่วยเจ้ากะชายยวนหยุดไปครู่หนึ่งจากนั้นก็พูดเรื่องนี้ออกมาว่าป่วยจนใกล้จะสิ้นลมแล้วถาวจวินหลันได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจจะเป็นไปได้อย่างไรไม่ว่าจะไม่พร้อมเพียงใดแต่หลี่หลิวก็ยังเป็นสนมของฮ่องเต้และยังเป็นสนมที่เคยได้รับความโปรดปรานมาก่อนด้วยไม่ว่าอย่างไรก็ต้องมีชีวิตดีระดับหนึ่งอีกทั้งมีหลายครั้งที่นางบังเอิญพบหลี่หลิวในวังหลวงดูแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีชีวิตเลวร้ายอย่างไรเลยนางให้ข้านำจดหมายฉบับหนึ่งมาให้ท่านชายยวนหยิบจดหมายฉบับหนึ่งมาจากในแขนเสื้อเลิกคิ้วมองถาวจวินหลันท่านจะดูหรือไม่ถาวจวินหลันนิ่งคิดก่อนรับจดหมายมาถือเอาไว้แต่ไม่ได้เปิดอ่านในทันทีเพียงแค่มองชายยวนแล้วถามว่านางป่วยเป็นโรคอะไรหมอหลวงได้รักษาแล้วหรือไม่ชายยวนส่ายหัวข้าก็ไม่ทราบรายละเอียดในนั้นนางมีท่าทีเศร้าโศกแฝงอยู่ไม่น้อยแต่ข้าเห็นนางแล้วคิดว่าคงจะไม่ไหวแล้วจริงๆคิดดูแล้วคนที่ชอบเอาชนะในตอนแรกตอนนี้ก็คงเหลือแค่เพียงกระดูกแล้วชายยวนพูดอย่างโศกเศร้าถาวจวินหลันฟังแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจพอส่งชายยวนกลับไปแล้วถาวจวินหลันก็เปิดจดหมายออกดูเนื้อหาในจดหมายนั้นก็เป็นเพียงแค่ตัวอักษรไม่กี่คำเท่านั้นถ้าจะบอกว่าเป็นจดหมายไม่สู้บอกว่าจดบันทึกแก้เบื่อดีกว่าตัวหนังสือของหลี่หลิวไม่ถือว่าสวยอย่างมากที่สุดก็เพียงแค่เป็นระเบียบเท่านั้นระหว่างตัวอักษรนั้นล้วนเป็นหมึกดำเข้มดูแล้วชวนให้รู้สึกกดดันเรื่องที่สูญเสียลูกไปในตอนนั้นในใจของหลี่หลิวคงจะโกรธแค้นและเสียใจเป็นอย่างมากเรื่องนี้รู้ได้ไม่ยากถาวจวินหลันอ่านซ้ำไปมาสองรอบสุดท้ายแล้วก็ถอนหายใจเสียงเบาเก็บจดหมายเข้าที่เดิมทันใดนั้นก็คิดถึงคำพูดของชายยวนขึ้นมาก่อนยิ้มเฟื่อนๆหันไปสั่งว่าไปเรียกโจอี้มาพบข้าเพียงไม่นานโจอี้ก็เข้ามาในจวนถาวจวินหลันพูดขึ้นหลังจากที่โจอี้ทำความเคารพนางเสร็จแล้วเจ้ายังมีคนสนิทอยู่ภายในวังหลวงหรือไม่ก่อนหน้านี้ตอนที่ข้าอยู่ในวังหลวงมีนางกำนันคนหนึ่งที่มีบุญคุณต่อข้าล้มป่วยลงข้าอยากจะฝากคนดูแลนางสักหน่อยไม่รู้ว่าเจ้ามีวิธีหรือไม่โจอี้ตกใจเล็กน้อยแล้วก็ถามกลับมาไม่ทราบว่าเป็นใครขอรับชื่อว่าหลี่หลิวเคยอุ้มเชื้อสายมังกรมาก่อนแต่สุดท้ายก็ไม่ได้คลอดออกมาตำแหน่งเหมือนจะเป็นขั้นผินที่จริงแล้วถาวจวินหลันก็ไม่ได้รู้อาการของหลี่หลิวละเอียดนักเพียงแค่พูดสิ่งที่ตนเองรู้ทั้งหมดออกไปแต่พักอยู่ที่วังไหนกลับไม่รู้เลยจริงๆโจอี้นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วจึงพูดว่าข้าจะลองดูขอรับแต่ในเมื่อเป็นถึงผินพื้นฐานแต่เดิมก็คงจะไม่เลวร้ายมากอาจไม่ต้องใช้ความช่วยเหลือจากพวกเรานะขอรับถาวจวินหลันถอนหายใจออกมาลองดูเถิดต่อให้ช่วยไม่ได้มากนักก็ช่วยหาหมอหลวงฝีมือดีไปดูอาการเท่านั้นก็ยังดีมิเช่นนั้นก็แอบซื้อของบำรุงหรือว่าทำสิ่งที่นางอยากทานก็ย่อมได้อย่างไรก็ถือว่าเป็นน้ำใจของข้าหากเป็นไปได้ที่จริงแล้วนางก็อยากจะไปดูด้วยตนเองแต่ต่อให้ตอนนี้นางเข้าวังหลวงไปก็เกรงว่าคงจะไม่ได้เจอหลี่หลิวอย่างไรวังส่วนนี้ก็ไม่ใช่สถานที่ที่นางเดินเล่นไปมาตามใจชอบได้นอกจากไปสถานที่ที่ไปทำความเคารพแล้วนางก็ไม่อาจไปวังของสนมคนอื่นได้อีกทั้งร่างกายของนางก็ยังไม่หายดีคงไม่ดีเท่าไรหากจะเข้าไปในวังหลวงโจอี้รับปากเรื่องนี้ถาวจวินหลันพูดอีกว่ารอจนรู้ว่าสถานการณ์ของนางเป็นอย่างไรเจ้าก็ค่อยมาบอกข้า
ส่วนวัตถุดิบและถุงเครื่องหอมที่ฮองฮาวประทานมาให้ท้าวจวินหลันเพียงแค่ให้หงหลัวหากล่องมาบรรจุลงไปปิดฝากล่องให้เรียบร้อยถ้าจะให้ใช้นางคงไม่กล้าใช้เป็นแน่เพียงแต่ตอนนี้จะเอาไปทิ้งก็ไม่ดีดังนั้นจึงทำได้แค่ปิดเอาไว้ก่อนแล้วค่อยเอาไปทิ้งทีหลังก็ย่อมได้เพราะเรื่องของหลี่หลิวเท้าจวินหลันจึงรู้สึกไม่สบายใจทั้งวันหงหลัวจับสังเกตได้แม้จะบอกว่าร้อนรนแต่ก็จนปัญญาหลี่หลิวและเท้าจวินหลันมีความสัมพันธ์เช่นใดนางเองก็ไม่รู้ย่อมไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มโน้มน้าวจากที่ไหนแต่หงหลัวก็ให้คนบอกเท้าซินหลันอย่างไรตอนนี้หลี่เย่ไม่อยู่คนที่เกลี้ยกล่อมเท้าจวินหลันได้ก็มีเพียงเท้าซินหลันแล้วแม้ไปบอกเท้าซินหลันทั้งอย่างนี้จะไม่ค่อยเหมาะสมนักแต่ถ้าเท้าจวินหลันเป็นเช่นนี้ต่อไปนางเองก็รู้สึกว่าไม่เหมาะอย่างไรร่างกายก็ยังไม่ทันหายดีแล้วยังต้องมาเสียใจเหน็ดเหนื่อยเพียงนี้แล้วร่างกายจะรับไหวได้อย่างไรกันด้วยเท้าซินหลันมีเวลาว่างอยู่แล้วดังนั้นจึงมาอย่างรวดเร็วพอมาถึงแล้วหงหลัวก็ลากเท้าซินหลันไปพูดต้นสายปลายเหตุของเรื่องนี้รอบหนึ่งรอจนเข้าใจสถานการณ์อย่างชัดเจนแล้วถึงได้ปล่อยให้เท้าซินหลันไปพบเท้าจวินหลันท้าวซินหลันย่อมจำได้ว่าครั้งพวกนางเพิ่งเข้าไปที่หน่วยงานซักล้างหลี่หลิวช่วยเหลือพวกนางอย่างไรบ้างแต่ตอนนี้นางถอนหายใจจะออกมาสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตามการเวลาหลี่หลิวชอบเอาชนะมากเกินไปถึงได้พบจุดจบเช่นนี้ท่านพี่เองก็ไม่ต้องเป็นกังวลมากเกินไปตอนที่อยู่ในวังหลวงข้าเองก็ตอบแทนบุญคุณนางไปไม่น้อยตอนนี้ท่านเองก็วานให้คนไปช่วยนางสิ่งที่พวกเราพอทำได้ก็ทำหมดแล้วถือว่าไม่ได้ทำสิ่งที่ต้องละอายแก่ใจแล้วนะเจ้าคะท้าวจวินหลันหัวเราะขมขื่นข้าเพียงรู้สึกโศกเศร้าแทนนางก็เท่านั้นนางยังไม่ถึงขั้นละอายใจนางถามตัวเองแล้วแม้จะบอกว่าช่วยอะไรหลี่หลิวไม่ได้แต่ก็ไม่เคยทำอะไรไม่ดีต่อหลี่หลิวต่อให้ตอนแรกปฏิเสธที่จะร่วมมือกับหลี่หลิวตอนนี้นางเองก็ไม่รู้สึกเสียดายท้าวซินหลันดึงตัวท้าวจวินหลันพูดคุยเรื่องอื่นอีกครู่หนึ่งพอปลอบท้าวจวินหลันพอสมควรและรั้งตัวอยู่ทานอาหารกลางวันด้วยกันแล้วถึงได้กลับไปตกดึกท้าวจวินหลันก็ได้รับข่าวที่2เป็นข่าวที่ถ่ายทอดมาจากสวนน้ำผู้ร้อนข้างพระราชฐานเป็นข่าวที่มีความเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในพระราชฐานอีเฟยคลอดแล้วให้กำเนิดบุตรชายให้กำเนิดออกมาเมื่อวันที่25เดือน7เด็กสุขภาพแข็งแรงอย่างมากเมื่อคำนวณดูแล้ววันที่อีเฟยคลอดบุตรก็เร็วกว่ากำหนด1เดือนเต็มถือว่าคลอดก่อนกำหนดคิดไม่ถึงว่าเด็กจะแข็งแรงอย่างมากไม่รู้จริงๆว่าเป็นลิขิตสวรรค์หรือว่าอีเฟยมีโชคจริงๆแม้จะบอกว่าระยะทางระหว่างเมืองหลวงและพระราชฐานต้องใช้เวลาเดินเท้า2วันเต็มแต่หากมาเร็วก็ใช้เวลา1วันแต่ตอนนี้ข่าวยังถ่ายทอดมาไม่ถึงวังหลวงอย่างน้อยตอนนี้ก็ยังไม่มีใครพูดถึงไม่รู้ว่าภายในวังหลวงรู้แล้วแต่ตั้งใจปิดบังเอาไว้หรือว่ายังไม่ได้รายงานเลยอย่างน้อยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ชวนให้คนแปลกใจทั้งนั้นแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์จะไม่ดีนักจึงไม่ควรเป่าประกาศเรื่องนี้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องปิดบังแล้วยิ่งไม่กลับมารายงานก็ยิ่งไม่มีเหตุผลไปใหญ่นี่เป็นบุตรของฮ่องเต้เป็นเรื่องดีฮ่องเต้ทราบเรื่องก็จะต้องประทานรางวัลแน่นอนอีกทั้งจะต้องรับอีเฟยและลูกกลับวังหลวงเป็นแน่แล้วเหตุใดถึงไม่รายงานท้าวจวินหลันยังไม่ทันคิดตกทางด้านโจอี้กลับเข้ามารายงานข่าวเรื่องหนึ่งด้วยสีหน้าไม่ดีนักหลี่หลิวป่วยหนักใกล้ตายแล้วจริงๆแต่ไม่ใช่อาการโรคที่พบเห็นได้ทั่วไปแต่เป็นโรคระบาดท้าวจวินหลันได้ยินอย่างนั้นก็นิ่งตะลึงงันไปทันทีผ่านไปครู่ใหญ่ถึงถามด้วยเสียงสั่นว่าเป็นโรคระบาดจริงหรือสีหน้าของโจอี้นิ่งครึมพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่านี่เป็นผลที่หมอหลวงทั้ง4คนตรวจได้ขอรับเมื่อพูดเช่นนี้ก็คงเป็นโรคระบาดจริงท้าวจวินหลันกำนิ้วแน่นรู้สึกว่าทั่วทั้งร่างเย็นเฉียบเย็นจนนางเริ่มตัวสั่นสถานอย่างควบคุมไม่อยู่โรคระบาดคิดไม่ถึงว่าจะเป็นโรคระบาดตอนนี้กรมหมอหลวงยังไม่สามารถคิดค้นเทียบยาที่รักษาโรคระบาดได้เกรงว่าหลี่หลิวคงมีความหวังไม่เยอะแต่หลี่หลิวไปติดโรคระบาดมาได้อย่างไรนางอาศัยอยู่ในส่วนลึกของวังหลวงแล้วจะไปติดต่อมาได้อย่างไรกันโรคระบาดนี้ถ้าหากว่าไม่มีคนถ่ายทอดแล้วจะเป็นได้อย่างไรและภายในส่วนลึกของวังหลวงก็แทบจะตัดขาดการติดต่อกับผู้คนจะไปมีโรคระบาดได้อย่างไรกันหลี่หลิวเป็นอย่างไรบ้างผ่านไปครู่ใหญ่ท้าวจวินหลันก็ถามอีกเล็กน้อยโจอี้ถอนหายใจออกมาพูดเสียงเบาปิดวังกั้นส่วนไปแล้วขอรับแม้แต่คนที่ปรนิบัติรับใช้ข้างกายและคนที่พบหน้า 2-3 วันมานี้แม้แต่หมอหลวง4คนนั้นก็ถูกจัดให้อยู่ห้องที่ห่างออกไปขอรับท้าวจวินหลันพยักหน้าก็ควรแยกออกไปไม่อาจให้โรคระบาดแพร่กระจายได้อีกคนในวังหลวงมีมากหากแพร่กระจายออกไปจริงไม่ว่าใครก็คงจะยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้
โจอี้มองถาวจวินหลันทีหนึ่งอยากพูดแต่ก็หยุดไปถาวจวินหลันกลับเข้าใจความหมายของโจอี้จึงยิ้มออกมาน้อยๆแม้จะบอกว่ามือเท้ายังเย็นร่างกายยังสั่นควบคุมไม่ได้นางก็ยังพูดอย่างเด็ดขาดว่าจบบทที่438บทที่439ปิดจวนแม้จะบอกว่ามือเท้ายังเย็นร่างกายยังสั่นอย่างควบคุมไม่ได้นางก็ยังพูดออกมาอย่างเด็ดขาดว่าถ่ายทอดคำสั่งไปตั้งแต่วันนี้ห้ามทุกคนภายในเรือนเฉินเซียงก้าวออกจากเรือนแม้แต่ก้าวเดียวปิดประตูใหญ่ไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาทางด้านพระชายาก็เช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วถาวจวินหลันก็หันไปมองโจอี้หลังจากเจ้ากลับไปแล้วก็ปิดประตูงดรับแขกไปอีกสักพักหนึ่งเถิดแม้จะบอกว่าข้ายังไม่มีอาการของโรคระบาดแต่ก็ป้องกันเอาไว้ก่อนเจ้าเองได้รับเชื้อมาบ้างหรือไม่ข้าเองก็ไม่รู้แต่คิดแล้วก็คงไม่ถึงขั้นน่าตกใจขนาดนั้นหลังจากนี้5วันหากเจ้าไม่มีอะไรที่คิดว่าแปลกไปก็ค่อยออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งพูดไปแล้วสุดท้ายก็เป็นข้าที่ทำให้เจ้าต้องเหนื่อยคำพูดนี้มีความรู้สึกแฝงอยู่หากโจอี้หนีไม่พ้นจริงถ้าเช่นนั้นก็เป็นนางที่ทำร้ายเขาถ้าโจอี้ไม่มาพบนางตั้งแต่แรกก็คงไม่เป็นอะไรไม่ใช่หรืออย่างไรที่สำคัญที่สุดก็คือโจอี้เป็นแขนซ้ายขวาของหลี่เย่ตอนนี้ก็เพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บแต่เกิดเรื่องนี้ขึ้นก็ไม่รู้ว่าขัดขวางธุระของหลี่เย่หรือไม่แล้วถ้าหากหลี่เย่รู้เรื่องนี้คงต้องกังวลเป็นแน่แล้วยังถาวจวินหลันพูดสิ่งที่ควรพูดไปหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรอีกนางนั่งอยู่บนเก้าอี้นิ่งภายในหัวมีความคิดและอารมณ์มากมายว่ากวนซับซ้อนไปมาสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นกลุ่มก้อนแสนวุ่นวายหงหลัวและคนอื่นต่างยืนนิ่งตะลึงอยู่กับที่มานานแล้วไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรออกมาแม้กระทั่งหัวสมองก็ขาวโพลนเช่นเดียวกันโรคระบาด ที่ยังพูดคุยกันอยู่เมื่อวันนี้กลับเข้ามาใกล้ตัวเพียงไม่นานไม่รู้ว่าเป็นความหวาดกลัวหวั่นหวั่นจนพูดไม่ออกหรือว่าไม่อยากจะเชื่อเสมือนเพิ่งตื่นจากฝันมากกว่ากันเรื่องนี้เหมือนกับเรื่องที่มีอยู่แต่ในนิทานเท่านั้นวินาทีก่อนหน้านี้ยังดีๆอยู่ผ่านมาอีกวินาทีหนึ่งกลับมีภัยอันตรายมาเยือนกายผ่านไปนานถาวจวินหลันจึงค่อยๆลุกขึ้นมายิ้มขมขื่นข้าทำให้ทุกคนต้องลำบากแล้วตั้งแต่นี้ไปนอกจากหงหลัวแล้วไม่อนุญาตให้คนอื่นเข้าใกล้ข้าเกิน5ฝีก้าวที่รังหงหลัวเอาไว้ก็เพราะหงหลัวเองก็สัมผัสจดหมายของชายยวนเหมือนกับนางนั่นเป็นของที่หลี่หลิวสัมผัสมาก่อนใครจะรู้ว่าหลังจากสัมผัสแล้วจะแพร่กระจายเชื้อมาหรือไม่และเพราะว่าไม่รู้ดังนั้นนางถึงไม่กล้าเสี่ยงอันตรายโจอี้ตอนที่เจ้าออกไปก็ให้คนไปที่บ้านตระกูลเฉินเสียหน่อยให้ซินหลันปิดประตูงดรับแขกเช่นกันตอนที่พูดนั้นถาวจวินหลันก็รู้สึกขมขื่นเท้าเบาบางเหมือนไม่มีแรงทุกคนต่างได้ยินเสียงง้อสั่นเบาๆของถาวจวินหลันและเสียงของฟันบนล่างที่กระทบกันไปมาแม้แต่ถาวจวินหลันยังกลัวไม่นานทุกคนที่ยังนิ่งอึ้งอยู่เมื่อครู่นี้ต่างก็รู้สึกถึงหวาดกลัวขึ้นมากระทันหันมีบางคนส่งเสียงร้องไห้ออกมาทันทีความหวาดกลัวและหวั่นหวั่นที่แฝงอยู่ในเสียงร้องไห้นั้นเป็นเหมือนกรงเล็บที่แหลมคมปักเข้าไปในอกของคนแน่นทำให้คนหายใจไม่ทั่วท้องรู้สึกกลัวจนตัวสั่นงันงกไม่หยุดหงหลัวตะโกนเสียงดังจะร้องไห้ทำไมกันนี่เป็นเพียงการป้องกันเท่านั้นใครบอกว่าจะเกิดเรื่องการชายารองมีบุญวาสนาฉะไหนเลยจะมีโรคระบาดมารารานเรียกสติกลับคืนมาเดี๋ยวนี้ไม่อนุญาตให้ร้องไห้และไม่อนุญาตให้หวาดกลัวมีเช่นนั้นข้าจะไม่ไว้หน้าแม้แต่น้อยอย่างไรแล้วหงหลัวก็เป็นบ่าวรับใช้อันดับหนึ่งของเรือนเฉินเซียงเมื่อตะโกนคำพูดเช่นนี้ออกมาอย่างทรงอำนาจกลับมีแรงข่มอยู่ไม่น้อยบ่าวรับใช้คนอื่นจึงรีบเก็บสีหน้าและเก็บเสียงเงียบกันเป็นเป่าสากตอนนี้โจอี้นั่งคุกเข่าหันหน้าไปทางถาวจวินหลันและโขกหัวลงพื้นดังสนั่น3ทีพูดออกมาอย่างแข็งกร้าวว่าชายารองฉลาดเฉลียวกล้าหาญสวรรค์จะต้องคุ้มครองแน่ขอรับหลังจากพูดจบเขาก็ลุกขึ้นเดินออกไปด้วยฝีเท้ารวดเร็วไม่หันหน้ากลับมาถาวจวินหลันหัวเราะประคองเก้าอี้ลุกขึ้นมาด้วยตนเองหงหลัวคิดจะยื่นมือออกไปประคองนางแต่ถาวจวินหลันกลับบอกให้นางหลบไปพลางสั่งเสียงเบาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม้ว่าเจ้าจะอยู่ใกล้ข้าระดับ39ได้แต่ก็ไม่อนุญาตให้สัมผัสข้าหงหลัวตะลึงไปจากนั้นดวงตาก็เริ่มแสบร้อนน้ำตาแทบจะไหลอย่างไม่อาจควบคุมถาวจวินหลันพยายามใช้แรงของตนเองประคองเก้าอี้แล้วลุกขึ้นมาจากนั้นก็ค่อยๆลากขาอ่อนแรงของตนเดินเข้าไปข้างในเวลานี้นางยืนไม่ได้นั่งไม่ไหวแล้วจริงๆพอได้นอนนิ่งๆก็รู้สึกดีขึ้นมาเล็กน้อยพูดตามจริงแล้วเรื่องวันนี้กระทันหันเกินไปนางแทบจะไม่ได้เตรียมใจไว้เลยเมื่อวานนี้นางยังคิดว่าหากโรคระบาดแพร่กระจายออกไปจะทำเช่นไรหากมีใครสักคนในจวนเกิดป่วยขึ้นมาจะทำอย่างไรแต่คิดไม่ถึงว่าความคิดของนางได้เกิดขึ้นจริงแล้วที่นี่
และที่ยิ่งคาดไม่ถึงก็คือคนคนนั้นยังเป็นตัวนางเองด้วยช่างเป็นการเย้ยเย้ยถึงที่สุดและน่าแปลกใจเหลือเกินกลัวตายอย่างนั้นหรือแน่นอนว่าต้องกลัวถาวจวินหลันนอนนิ่งอยู่บนเตียงรู้สึกว่าทั้งร่างเย็นเฉียบไปหมดกระทั่งหน้าอกก็แทบไม่เหลือความร้อนของลมหายใจเลยแม้แต่น้อยนางรู้สึกเพียงแค่ว่าตนเองเหมือนอยู่ท่ามกลางพายุหิมะในวันที่หนาวที่สุดทั่วทั้งร่างเหมือนถูกแช่แข็งเอาไว้สุดท้ายแล้วนางก็ขดตัวเข้าหากันอย่างช่วยไม่ได้กอดข้อศอกของตนเองเอาไว้ใช้โอกาสนี้ทำให้ตนเองอุ่นขึ้นเล็กน้อยด้วยเป็นเช่นนี้ร่างกายของนางจึงสั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่อยู่ท้าวจวินหลันอดหัวเราะเยาะตัวเองไม่ได้คิดไม่ถึงว่าตัวนางเองจะมีช่วงเวลาหวาดกลัวถึงเพียงนี้ด้วยนางยังคิดว่าตนเองรับมือกับทุกเรื่องได้อย่างไม่มีปัญหาและรักษาความสงบเยือกเย็นของตนเองเอาไว้ตลอดแต่คิดไม่ถึงว่าพอได้สัมผัสกับเรื่องนี้จริงไม่ต้องพูดถึงความสงบเยือกเย็นนางคิดอยากจะหยุดอาการสั่นสะท้านนี้แต่ว่าแรงกายก็ไม่สู้แรงใจนางทำไม่ได้เลยแม้แต่น้อยความหวาดกลัวนั้นผุดออกมาจากก้นบึงหัวใจของนางนางควบคุมเอาไว้ไม่อยู่และนางยิ่งละเลยไปไม่ได้เรือนเฉินเซียงปิดเรือนกระทันหันข่าวนี้ย่อมปิดบังไม่ได้เจียงวี่เหลียนรู้ข่าวนี้อย่างรวดเร็วแต่กลับไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแต่เพราะว่าไม่รู้ดังนั้นนางถึงคาดเดาอย่างแปลกใจไม่เพียงแค่เจียงวีเหลียนแม้แต่คนอื่นภายในจวนก็คิดเช่นเดียวกันไม่เพียงแค่เจ้านายแล้วยังมีบรรดาบ่าวรับใช้ของจวนตวนชินอองอีกด้วยแต่ทุกคนก็ไม่คิดว่าสาเหตุมาจากโรคระบาดหลี่เย่กลับรู้ข่าวนี้อย่างรวดเร็วเขาตกใจจนแทบจะขยุ้มหนังสือราชการในมือยับพอได้สติกลับมาก็ไม่สนใจถามรายละเอียดเขารีบก้าวเดินออกไปข้างนอกตามสัญชาตญาณหวังรู้จับหลี่เย่เอาไว้ทันทีแล้วรีบพูดกล่อมว่าท่านคิดจะทำอะไรหลี่เย่นิ่งไปแม้จะเข้าใจความหมายของหวังรู้แต่ก็ยังก้าวขาออกไปอย่างมุ่งมั่นไม่เปลี่ยนแปลงหวังรู้เซตามแรงของหลี่เย่ไป 2-3 ก้าวเมื่อรับรู้ความคิดของหลี่เย่หวังรู้ก็ตกใจรีบใช้แรงทั้งหมดที่มีมารั้งหลี่เย่เอาไว้แล้วพูดเสียงดังว่าได้โปรดอย่าเลอะเลือนเลยพะยะค่ะแม้ว่าท่านจะกลับไปชายารองถาวก็ไม่มีทางพบท่านเป็นแน่ท่านไม่รู้หรือว่าชายารองถาวสั่งให้คนปิดประตูเรือนไว้แล้วนะพะยะค่ะหลี่เย่หน้าขรึมลงพูดออกมาเสียงเย็นปล่อยเพราะรู้ว่าเรือนเฉินเซียงปิดเรือนไปแล้วเขาถึงอยากกลับไปดูเสียหน่อยเกิดเรื่องใหญ่เช่นนี้ขึ้นแท้ๆแต่ท้าวจวินหลันกลับยังสงบเยืออกเย็นคำนึงถึงสถานการณ์โดยรวมช่างทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดใจเขาคิดอยากให้ท้าวจวินหลันไม่ต้องรู้ความและใจเย็นขนาดนี้เลยไม่ว่าอย่างไรเขาก็จะต้องกลับไปดูท้าวจวินหลันแต่ตอนนี้ฉไหนเลยหวังรู้จะกล้าปล่อยมือเขากลับยิ่งรัดแน่นมากขึ้นและกล่อมปากเปียกปากแฉว่าแม้ว่าท่านจะไม่ใส่ใจแต่อย่างน้อยก็อย่าขัดความตั้งใจของชายารองถาวเลยพะยะค่ะหลี่ไม่ฟังแม้แต่คำเดียวแต่กลับสะบัดถีบหวังรู้ออกไปพลางพูดอย่างเดือดดาลหุบปากพูดอีกคำเดียวก็ไม่ต้องมาอยู่กับข้าอีกสุดท้ายแล้วก็เพราะดูแลปรนิบัติเขามาตั้งแต่เด็กแม้จะบอกว่าถีบหวังรู้เพราะความใจร้อนแต่หลี่เย่ก็ยังคงมีสติสัมปชัญญะหลงเหลืออยู่ไม่ได้ออกแรงสุดตัวเพียงแค่ใช้แรงพอให้สะบัดหวังรู้หลุดเท่านั้นหวังรู้เซไปอีกข้างหนึ่งแต่ก็ต้องขัดขวางหลี่เย่ที่ก้าวยาวพุ่งออกไปให้ได้หวังรู้ทุบพื้นเต็มแรงจากนั้นก็ลุกขึ้นมาจากพื้นแต่ยังไม่ทันได้ปัดฝุ่นออกฝีเท้าวิ่งตามไปหลี่เย่ก็ก้าวยาวและรวดเร็วออกไปแล้วดังนั้นตอนนี้จึงมีระยะห่างพอประมาณไม่สามารถไล่ตามทันได้เลยพอออกมาจากห้องแล้วคนภายในเรือนเดินกันไปมาหวังรู้ก็ไม่อาจฉุดกระชากลากถูกับหลี่เย่อีกเพียงแค่เดินตามหลี่เย่อย่างใกล้ชิดพูดเกลี่ยกล่อมไม่หยุดแต่ก็ต้องจนปัญญาเพราะหลี่เย่ไม่ฟังเสียงรอบข้างเลยแม้แต่คำเดียวไม่ใช่แค่ไม่ฟังแต่กำลังเหม่อลอยเอาแต่คิดถึงท้าวจินลันไม่รู้ว่าสถานการณ์ของเรือนเฉินเซียงเป็นอย่างไรบ้างไม่รู้ว่านางจะกลัวหรือไม่ไม่รู้ว่าในใจของนางจะคิดอย่างไรหลี่เย่คิดเช่นนี้มาตลอดทางแม้แต่รถม้าก็ไม่นั่งเขาไปที่โรงม้าแล้วเลือกม้ามาตัวหนึ่งเขาขึ้นหลังม้าแล้วโคบตรงไปทางจวนไม่สนใจแม้กระทั่งที่นี่คือสำนักว่าการและยิ่งไม่สนใจคนที่เดินไปเดินมาในสำนักว่าการยิ่งไม่ทันได้สังเกตเห็นสายตาแปลกประหลาดของคนอื่นหวังรู้ว่าอาศัยแค่ขาสองข้างคงไล่ตามไม่ทันแน่นอนจึงได้แต่ขออภัยทีหนึ่งแล้วเลือกม้าตัวหนึ่งวิ่งตามไปถ้าหากหลี่เย่เป็นอะไรไปเขาที่เป็นลูกน้องข้างกายก็มีแค่ทางเลือกเดียวให้เดินแน่นอนว่าไม่ใช่เพราะเขากลัวตายถึงทำแบบนี้ที่มากไปกว่านั้นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างนายบ่าวที่มีมาหลายปีนี้ทำให้เขาไม่อาจมองหลี่เย่วิ่งเข้าไปพบเจออันตรายได้จากสายตาของหวังหรูยามนี้จวนตวนชินอองไม่ได้ต่างอะไรจากสถานที่อันตราย
หวังรู้คิดแล้วก็บอยม้าไปเต็มแรงอีกทีหนึ่งม้าของเขาตัวนี้เทียบกับของหลี่เย่ไม่ได้ไม่สามารถไล่ตามได้ทันอีกทั้งที่นี่คือเมืองหลวงเขาที่เป็นบ่าวเพียงคนหนึ่งขี่ม้าเช่นนี้สุดท้ายแล้วก็ไม่สู้หลี่เย่ที่มีพื้นฐานเช่นนั้นจะได้กล้าควบม้าอย่าบ้าคลั่งไม่หวาดกลัวตอนที่เห็นว่าใกล้ถึงจนตัวชินอ๋องและหวังรู้ที่ยังไล่ตามหลี่เย่ไม่ทันจนตัวเองยอมแพ้แล้วกลับมีกองทหารองครักษ์เกราะเหล็กพุ่งออกมาจากด้านข้างขัดขวางหลี่เย่เอาไว้หลี่ทำได้แค่ดึงบังเหียนม้าเอาไว้ม้าตัวนั้นเจ็บจนแทบสถานไปทั้งร่างจึงฝืนหยุดเท้าลงหลี่เย่หลีตามองหอกยาวในมือของทหารองครักษ์พร้อมพูดเสียงเย็นพวกเจ้าทำอะไรขัดขวางข้าทำไมหัวหน้าทหารองครักษ์ก้าวขึ้นมาทำความมาเคารพหลี่เย่อย่างนอบน้อมพลางตอบว่าเรียนท่านอ๋องฮ่องเต้สั่งเอาไว้ท่านไม่อาจกลับจวนตัวชินอ๋องได้และไม่อนุญาตให้คนภายในจวนออกมาเช่นกันพะยะค่ะสีหน้าของหลี่เย่ดำคล้ำไปในทันใดจบบทที่439บทที่440ใจเย็นสีหน้าของหลี่เย่ดำคล้ำลงทันทีสุดท้ายก็หัวเราะเสียงเย็นเอ่ยว่าเสด็จพ่อจะออกคำสั่งเช่นนี้ได้อย่างไรนี่คือบ้านของข้าทำไมข้าจะกลับไปไม่ได้หัวหน้าองครักษ์ไม่ได้พบหลี่เย่เป็นครั้งแรกแต่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นหลี่เย่มีท่าทีเช่นนี้จึงตะลึงไปเล็กน้อยองชายรองที่ดุจดั่งเทพเซียนไม่ใช่ว่ามีชื่อเสียงเรื่องความอ่อนน้อมอย่างนั้นหรือทำไมตอนนี้ถึงได้มีท่าทีคล้ายกับฮ่องเต้องก่อนเล่านิสัยของฮ่องเต้องก่อนมีชื่อเสียงในเรื่องเฉียบขาดไร้เยื่อใยและยังมีหน้าตาท่าทีน่ากลัวหากบันดาลโทสะขึ้นมาก็ไม่มีคนกล้าต่อต้านเลยแม้แต่นิดเดียวอีกทั้งฮ่องเต้องก่อนเป็นคนที่ออกสนามรบมาก่อนเมื่ออำนาจเหล่านั้นแผ่ออกมาจากร่างกายก็ชวนให้หวาดกลัวเสียจริงอีกอย่างเมื่อฮ่องเต้องก่อนกริ้วก็เคยฆ่าสังหารคนในวังหลวงกว่าร้อยคนมาแล้วท่าทีเย็นเยียบของหลี่เย่ที่ไล่บี้ถามเหมือนกับฮ่องเต้องก่อนแม้ว่ารูปลักษณ์จะไม่เหมือนกันแต่ท่าทีบรรยากาศกลับเหมือนอย่างมากหลังจากหัวหน้าองครักษ์เหลือบมองทีหนึ่งแล้วก็ไม่กล้ามองอีกแต่เขาได้รับคำสั่งมาย่อมต้องไม่รู้สึกใจฝ่อเพียงแค่พูดว่าพวกข้าน้อยได้รับคำสั่งมาพะยะค่ะขอตวนชินอ๋องอย่าทำให้พวกข้าน้อยลำบากใจเลยเมื่ออยู่ต่อหน้าตวนชินอ๋องหัวหน้าองครักษ์ย่อมไม่กล้าถือตัวท่าทีนั้นเต็มไปด้วยความเคารพแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็มีสาเหตุมาจากบรรยากาศรอบตัวของหลี่เย่หลี่เย่รู้สึกหงุดหงิดแม้แต่ม้าที่อยู่ด้านล่างก็ยังรับรู้ได้ยืนขยับกีบเท้าอยู่กับที่ด้วยรู้สึกไม่สงบพ่นลมออกจากจมูกไม่หยุดผ่านไปครู่หนึ่งหลี่เย่ถึงสูดลมหายใจเข้าลึกพลางถามว่าถ้าเช่นนั้นข้าถามเจ้าเหตุผลคืออะไรในเมื่อจะปิดจวนตวนชินอ๋องก็คงจะต้องมีสาเหตุสักอย่างหนึ่งหัวหน้าองครักษ์ย่อมต้องคาดมาก่อนแล้วว่าจะถูกถามเช่นนี้จึงรีบตอบว่าในเมื่อท่านอ๋องรีบกลับจวนมาอย่างเร่งรีบคิดว่าคงจะได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นภายในจวนมาบ้างแล้วเรื่องนี้ใหญ่นักฮ่องเต้จึงทำได้แค่ออกคำสั่งเช่นนี้พะยะค่ะคำพูดนี้พูดออกมาอย่างชัดเจนสาเหตุเป็นเพราะโรคระบาดดวงตาของหลี่เย่มืดลงครั้งนี้เขาควบคุมเอาไว้เป็นอย่างดีไม่ได้แสดงออกมาเขาคิดไม่ถึงว่าข่าวจะกระจายมาเร็วขนาดนี้การเคลื่อนไหวภายในวังหลวงก็เร็วเช่นนี้ตั้งแต่ที่รู้ว่าท้าวจวินหลันได้รับเชื้อโรคระบาดเวลาเพิ่งผ่านไปนานเท่าไรกันการเคลื่อนย้ายคนภายในวังหลวงก็ต้องใช้เวลาเช่นเดียวกันหากท่านอ๋องต้องการกลับจวนจริงเกรงว่าจะต้องเข้าวังหลวงไปทูลขอแล้วหัวหน้าองครักษ์เห็นหลี่เย่ไม่พูดก็กลัวว่าหลี่เย่จะบีบบังคับพวกเขาอีกจึงรีบพูดเกลี้ยกล่อมเล็กน้อยหลี่เย่ได้สติกลับคืนมาสายตาดุดันมองไปทางหัวหน้าองครักษ์จนฝ่ายตรงข้ามต้องก้มหน้าลงไปเขาถึงได้พูดเนิบๆว่าในเมื่อจะปิดจวนก็รักษาความปลอดภัยของจวนอ๋องให้ดีอีกทั้งหากคนภายในจวนต้องการสิ่งใดก็อย่าได้ขัดขวางแค่เพียงไม่อนุญาตให้เข้าออกก็พอแล้วแม้จะบอกว่าเข้าใจดีว่าทหารองครักษ์ไม่มีทางกล้าทำให้จวนตวนอ๋องลำบากแต่หลี่เย่ก็ยังอดกำชับอีกรอบไม่ได้หัวหน้าทหารองครักษ์ได้ยินเช่นนี้ก็ผ่อนลมหายใจออกมาในทันใดควบคุมอาการอยากปาดเหงื่อที่ใกล้จะไหลลงมาของตนอย่างสุดกำลังเขายิ้มและพูดว่าข้าน้อยจะกล้าได้อย่างไรท่านอ๋องวางใจมีพวกข้าน้อยอยู่ตัวอ๋องจะต้องไม่มีปัญหาแน่นอนพะยะค่ะหลี่เย่ควบคุมความหงุดหงิดภายในใจเอาไว้อยากหน้าพลางหันหลังควบม้ากลับไปเขารู้ดีแก่ใจว่าหากเขาจะบุกเข้าไปจริงๆก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่เขาคิดถึงประโยคนั้นของหวังหรูอย่าได้ทำลายน้ำใจของชายารองเถาทำไมถาวจวินหลันถึงได้ปิดเรือนเฉินเซียงก็โดยไม่ยินยอมให้เขาต้องตกอยู่ในอันตรายไปด้วยกันไม่ยอมให้คนมาตินินทาจวนตาจวนชนชอนนางกำลังคิดเผื่อเขาหากวันนี้เขาบุกเข้าไปด้วยไม่สนใจสิ่งใดไม่เพียงแค่ฮ่องเต้จะคิดว่าเขาทำตัวไม่รู้ความก็ยิ่งเป็นการทำร้ายความตั้งใจของถาวจวินหลันอีกอย่างแม้ว่าเขาจะกลับเข้าไปในจวนแล้วถาวจวินหลันจะยอมพบเขาอย่างนั้นหรือเขาเข้าใจถาวจวินหลันดีคนที่ดูแล้วเรียบร้อยอ่อนหวาน
แต่หากตัดสินใจเรื่องใดไปแล้วก็ไม่มีทางเปลี่ยนใจเป็นแน่นางไม่มีทางมาพบเขาอีกทั้งหากเขาเข้าไปจริงเกรงว่าจะออกมาไม่ได้อีกแล้วฮองเฮาจะต้องฉวยโอกาสครั้งนี้เอาไว้พยายามกดเขาลงไปอย่างสุดความสามารถถึงตอนนั้นรอจนเขาออกมาจากจวนตวนชินอองสถานการณ์ด้านนอกก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแล้วพอคิดให้ดีอโลเขาไม่ควรเข้าไปเสี่ยงอันตรายครั้งนี้ยิ่งคิดมากขึ้นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวไม่สนใจอะไรของเขาก็ยิ่งสลายหายไปเร็วมากขึ้นความเป็นกังวลอันหนักหน่วงรั้งเคอเอาไว้ทำให้เขาแม้แต่จะยกเท้าก็ยกไม่ขึ้นและไม่กล้าจะก้าวออกไปสุดท้ายและสติปัญญาก็ยังอยู่เหนือกว่าความบุ่มบ่ามตั้งแต่ตอนแรกพลันหายไปย่างไร้ร่องรอยตอนที่หมุนร่างกลับไปหลี่เย่ไม่กล้าแม้แต่จะมองจวนตวนชินอองเพียงแค่หัวเราะเยาะตนเองที่ขี้ขลาดเหมือนหนูหวังรู้เห็นสถานการณ์เช่นนี้ก็ถอนหายใจแรงตามจริงแล้วเขากลัวจริงๆว่าหลี่เย่จะบุกเข้าไปโดยไม่สนใจอะไรแม้แต่น้อยผลลัพธ์ที่จะเกิดตามมาไม่ว่าใครก็รับไม่ไหวหลี่เย่ดึงสติกลับมาได้ก็ทำให้เขารู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อย่างนั้นแต่เขาเองก็รู้สึกได้ว่าอารมณ์ของหลี่เย่ผิดปกติจึงกล้าแค่จูงม้าของตนตามหลี่เย่ไปและไม่กล้าพูดอะไรแม้แต่ประโยคเดียวไม่ว่าตอนนี้จะพูดอะไรกับหลี่เย่ไปก็ไร้ประโยชน์หวังรู้รอบคิดในใจจากนั้นเขาก็ถอนหายใจเบาๆปกติแล้วหลี่เย่ใส่ใจเรือนเฉินเซียงมากเพียงใดเขาเองก็รู้และก็เพราะว่ารู้ดังนั้นถึงได้เข้าใจความรู้สึกของหลี่เย่พูดตามความจริงแล้วก่อนหน้านี้หวังรู้ก็แค่รู้สึกว่าเถาจวินหลันเป็นคนดีถือว่าคู่ควรกับท่านอ๋องแต่มาถึงตอนนี้เขากลับรู้สึกว่าเถาจวินหลันควรค่าแก่ความรักและความทุ่มเทของหลี่เย่ไม่ต้องพูดถึงชยารองหากได้เป็นชยาเอกก็ยังควรคู่ใต้ล่านี้จะมีผู้หญิงสักกี่คนที่พอรู้ว่าตนเองติดโรคระบาดมาแล้วสั่งปิดเรือนของตนเองในทันทีปิดกั้นตัวเองเอาไว้คิดจะปล่อยไปตามธรรมชาติเกรงว่าหาจนทั่วก็คงหาได้แค่ไม่กี่คนเท่านั้นผู้หญิงส่วนใหญ่หรือแม้กระทั่งผู้ชายต่างก็ขี้ขลาดกลัวตายยามนี้เกรงว่าสิ่งแรกที่คิดได้คงไม่ใช่การกักตัวเพียงลำพังอย่างแน่นอนแต่ต้องรีบหาหมอหายาแล้วหาสักคนมาระบายความทุกข์แม้ว่าจะไม่กล้าไปหาใครแต่ก็คงไม่ปิดเรือนของตัวเองอย่างแน่นอนสุดท้ายหลี่เย่ก็เลือกกลับเข้าไปในวังหลวงไม่ใช่เพื่อขอร้องฮ่องเต้เพื่อเข้าจวนแต่คิดอยากจะขอมอหลวงไปให้เถาจวินหลันในเมื่อปิดเรือนไปแล้วเกรงว่าตอนนี้คงไม่สามารถขัดขืนได้สิ่งเดียวที่เขาทำได้ก็มีเพียงวิธีนี้เท่านั้นแน่นอนว่าเขารู้สึกโกรธแค้นคนที่ทำให้เถาจวินหลันตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้แต่เขายังไม่ได้ถามสถานการณ์โดยละเอียดพอตอนนี้คิดขึ้นมาได้ก็คงต้องไปถามให้รู้เรื่องพอได้ยินมาว่าเป็นจดหมายจากนางกำนันข้างกายฮองเฮาคนหนึ่งสีหน้าของหลี่เย่ก็ดำคล้ำลงไปหลังจากเข้าไปในวังหลวงแล้วหลี่เย่ก็ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแต่ยังไม่เข้าเฝ้าฮ่องเต้ทว่าตรงไปพบไทเฮาก่อนเรื่องที่ทหารองครักษ์ปิดจวนตวนชินอองย่อมได้ยินถึงภายในจวนตวนชินอองแม้แต่เถาจวินหลันก็ยังได้ยินข่าวนี้พอฟังคำรายงานของหงหลัวแล้วเถาจวินหลันก็ค่อยฟื้นแรงกลับคืนมาอย่างน้อยก็หยุดความหวาดหวั่นและหวาดกลัวในใจได้นางพยายามทำใจให้เย็นแม้ว่าจะยังรู้สึกหวาดกลัวไม่เปลี่ยนแต่ก็ไม่ได้ตกใจขนาดนั้นแล้วเถาจวินหลันนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนหัวเราะเสียงเย็นการเคลื่อนไหวภายในวังหลวงครั้งนี้เร็วนักแต่ไม่ได้ลากข้าออกไปเผาทั้งเป็นเพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก็น่าประหลาดใจมากแล้วหงหลัวได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกเจ็บปวดใจรีบพูดว่าชายารองพูดอะไรเจ้ากะจะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรอีกทั้งนี้ก็ยังไม่แน่นอนอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะเจ้าคะพวกเราเพียงแค่หวาดกลัวไปเองก็เท่านั้นเห็นว่าหงหลัวปลอบประโลมตนเองเช่นนี้เถาจวินหลันก็หัวเราะเยาะตัวเองข้ายิ่งมีชีวิตยิ่งย้อนกลับไปสู้ไม่ได้แม้แต่เจ้าหงหลัวไม่เห็นจะมีท่าทีหวาดกลัวเช่นนี้แต่นางกลับตกใจจนมีสภาพเช่นนี้หงหลัวยิ้มแม้จะบอกว่ารอยยิ้มไม่สดใสเหมือนในยามปกติแต่อย่างไรก็ยังยิ้มได้หงหลัวเห็นก็พูดว่าแม้ตอนที่ถูกขายมายังอายุน้อยแต่บ่าวก็ยังพอจำอะไรได้บ้างตอนนั้นบ้านเกิดของบ่าวก็เกิดโรคระบาดคนจนไม่อาจไปรักษายิ่งไม่ต้องพูดถึงถุงเครื่องหอมป้องกันพิษเลยเจ้ากะเมื่อสัมผัสกันแล้วก็ยังไม่แน่ว่าจะต้องติดเชื้อดังนั้นแม้ว่าโรคระบาดจะน่ากลัวแต่ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะเจ้ากะเถาจวินหลันไม่รู้ว่าหงหลัวเคยผ่านเรื่องราวเช่นนี้มาก่อนจึงเลิกคิ้วขึ้นด้วยความแปลกใจแต่ก็เข้าใจที่หงหลัวพูดกล่อมนางเช่นนี้โดยเร็วจึงหัวเราะเอ่ยว่าที่เจ้าพูดก็ถูกเพราะว่าเหตุผลนี้ต่อให้สัมผัสกันอย่างไรก็เป็นแค่การสัมผัสสิ่งของที่หลี่หลิวเคยสัมผัสเท่านั้นยังไม่ได้พูดคุยกันต่อหน้าฉไหนเลยจะน่ากลัวปานนั้นเมื่อพูดเช่นนี้นางก็รู้สึกสบายใจขึ้นไม่น้อยความกดดันก็ลดน้อยไปมากเช่นกันเถาจวินหลันกลับนึกถึงหลี่เย่ได้จู่ๆก็รู้สึกไม่พอใจ
ลืมกำชับให้คนไปบอกความท่านอ๋องเสียแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่ขอให้หลังจากเขารู้เรื่องนี้แล้วอย่าได้บุ่มบ่ามทำเรื่องอะไรก็แล้วกันแต่เมื่อนางคิดว่าตอนนี้ได้ปิดจวนแล้วต่อให้หลี่เย่อยากจะเข้ามาก็ไม่มีทางเป็นไปได้จึงถอนหายใจเบาๆอีกครั้งนางรู้จักหลี่เย่ดีหลี่เย่รู้จักควบคุมตนเองและมีความอดทนปฏิบัติกับคนอื่นด้วยความใจเย็นรอบคอบต่อให้ตอนแรกอาจจะมุทะลุบุ่มบ่ามแต่พอสงบจิตสงบใจลงแล้วก็จะผ่อนคลายลงเถาจวินหลันถอนหายใจแล้วหัวเราะออกมาแต่ยังดีที่ซวนเอ๋อกับหมิงจูไม่ได้อยู่ในจวนมิเช่นนั้นตอนนี้นางคงยิ่งรู้สึกไม่ดีและเป็นกังวลมากขึ้นพูดไม่น่าฟังก็คือต่อให้เป็นโรคระบาดจริงอย่างน้อยส่วนเอ๋อกับหมิงจูก็จะไม่เป็นอะไรแม้ว่านางจะต้องตายหรือรู้สึกเสียใจแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเสียใจมากนักนอกจากตัดใจจากหลี่เย่และลูกหญิงชายคู่หนึ่งไม่ลงแล้วเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรอีกเถาจิ้งผิงและเถาซินหลันต่างก็ออกเรือนไปหมดแล้วอีกทั้งยังถือว่าสมบูรณ์แบบต่อให้นางตายไปพบท่านพ่อท่านแม่นางก็ไม่รู้สึกระอายใจหงหลัวเห็นเถาจวินหลันฟื้นแรงกลับมาได้เล็กน้อยนางก็รู้สึกดีใจจากใจจริงหลังจากรอบถอนหายใจเล็กน้อยแล้วนางก็ลองพูดสิ่งที่ตนเองคาดเดาออกมาชยารองไม่รู้สึกว่าเรื่องทั้งหมดนี้บังเอิญเกินไปหรือเจ้าคะเถาจวินหลันเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยมองไปทางหงหลัวทีหนึ่งว่าอย่างไรกันเจ้าคิดว่ามีตรงไหนบังเอิญอาการป่วยของลีหลิวหรือว่าชายยวนนำของมาให้ข้าเวลานี้พอดีหงหลัวเม้มริมฝีปากในเมื่อชายารองพูดเช่นนี้คิดว่าจะต้องคิดมาบ้างแล้วเป็นแน่บ่าวคิดว่าบังเอิญเกินไปฉะไหนเลยจะมีเรื่องบังเอิญเช่นนี้เอาของมาให้เมื่อไรไม่มาแต่ต้องมาในเวลานี้อีกทั้งก่อนหน้านี้ไม่มีคนรู้หรือว่าสนมในวังหลวงคนนั้นป่วยเป็นโรคอะไรทำไมถึงเพิ่งบังเอิญตรวจพบวันนี้จบบทที่440